คำเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมผู้ชมและผู้ฟังที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับการแนะนำจากผู้ปกครองในภาพและเสียงอาจแสดงให้เห็นถึงความรุนแรงสงครามการต่อสู้และนิวาจาที่ไม่เหมาะสมในบางเหตุการณ์ Roman Rewind เรื่องแรงบันดาลคืนร่างวัยยาวตอนที่321ท่านแม่เฒ่าที่ใจดำอมหิตท่านแม่เฒ่าก็สงสัยเหมือนกับอู่เหมยทำไมครั้งนี้แกทนไหวอู่เจิ้งหงพูดเสียงอ่อยหนูเป็นห่วงพี่รองนะสินี่ถ้าไม่มีเรื่องของพี่รองนะเมื่อคืนนี้หนูคงได้ไปอาละวาดแล้วแม่ขนูถามมาเรียบร้อยแล้วพรุ่งนี้ช่วงบ่ายนางจิ้งจอกนั่นมีสอนพรุ่งนี้หนูจะเลิกงานเร็วหน่อยจะไปห้องเรียนเยาวชนอาละวาดให้หนักสักครั้งทำให้นางสาเลวที่ระยังอายไม่กล้ามาหวานเสน่ห์เจี้ยนโปอีกท่านแม่เท่าทำเสียงขึ้นจมูกอย่างไม่พอใจและกล่าวอย่างแค้นเคืองนางจิ้งจอกไม่ใช่คนดีอะไรผู้ชายของแกก็ไม่ได้ดีอะไรตบมือข้างเดียวมันไม่ดังตอนนั้นที่ไม่ยอมให้แกแต่งงานกับเจี้ยนโปแกก็ไม่ฟังจะผูกคอตายเพราะจี้เจี้ยนโปคนเจ้าชู้นี้ให้ได้แล้วแกจะโทษใครได้ล่ะอู่เจิ้งหงทำปากยื่นก็หนูเห็นว่าเขาหน้าตาดีมันแต่งกันไปแล้วแม่จะมาพูดประชดประชันหนูตอนนี้มันจะมีความหมายอะไรล่ะท่านแม่เท่าทำเสียงฮึดฮัดหน้าตาดีจะมีประโยชน์อะไรผู้ชายยิ่งหน้าตาดียิ่งเจ้าชู้ถ้าแกเชื่อฟังคำตักเตือนของผู้ใหญ่ก็จะไม่ได้รับความเสียหายแต่ตอนนี้เสียหายกันใหญ่แล้วถึงแม้จะโกรธอู่เจิ้งหงที่ไม่เชื่อฟังแต่ท่านแม่เฒ่าก็ยังเป็นห่วงลูกสาวของตัวเองจึงให้คำแนะนำแก่เธอพรุ่งนี้แกอย่าไปคนเดียวเอาเพื่อนสนิทไปด้วยในเมื่อตั้งใจจะไปอาละวาดแล้วก็อาละวาดให้หนักสักหน่อยยังไงแกก็เป็นฝ่ายถูกไม่มีใครพูดอะไรได้สักคำอู่เจิ้งหงมีความกังวลเล็กน้อยเจี้ยนโปเขาจะโกรธไหมแม่ท่านแม่เฒ่าส่งเสียงฮึพลางกล่าวอย่างเหยียดหยามนอกเสียจากว่าเขาไม่อยากได้ตำแหน่งรองศาสตราจารย์แล้วหาไม่แล้วเขาก็คงไม่กล้าไวๆหรอกเมื่อพูดถึงตรงนี้สีหน้าของท่านแม่เท่าก็ปรากฏความภูมิใจเธอตั้งใจสั่งสอนลูกสาวว่าแกคิดว่าทำไมแม่ถึงบอกให้พ่อกับพี่ชายของแกถ่วงเวลาไม่ช่วยประเมินการเป็นรองศาสตราจารย์ให้แก่จี้เจี้ยนโปไม่ใช่เพื่อแกที่ไม่รู้สำนึกผิดชอบชั่วดีหรือไงตอนนี้เป็นโอกาสเหมาะที่พวกเราจะใช้สิ่งนี้บีบเจี้ยนโปไว้คิดว่าเขาก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้ในเวลานี้อู่เจิ้งหงถึงได้เข้าใจความตั้งใจของท่านแม่เท่าเธอรู้สึกอับอายเมื่อก่อนเธอยังบ่นว่าท่านแม่เท่าไม่ยอมช่วยเธออยู่เลยคุณแม่ขนูเข้าใจแม่ผิดไปอู่เจิ้งหงพูดเสียงอ่อยท่านแม่เท่ามองเธอด้วยสายตาเหยียดแวบหนึ่งพูดอย่างไม่สบอารมณ์ต่อไปแกต้องใช้หัวคิดบ้างเรียนรู้ให้มากๆเหมือนพี่สะใภ้คนโตของแกถ้าแกมีความสามารถได้ครึ่งหนึ่งของพี่สะใภ้คนโตฉันก็ตายตาหลับแล้วอู่เจิ้งหมุยปากแม้ว่าในใจจะไม่ยอมถึงอย่างไรก็ไม่มั่นใจที่โต้แย้งท่านแม่เท่าเหมือนเมื่อก่อนเธอไม่ได้โง่เขลาแม้ว่าแม่ของตัวเองมักจะรังเกียจตัวเธอเองแต่ถึงเวลาสำคัญแม่ก็ยังคอยเป็นที่พึ่งพาเสมออู่เหมยฟังแล้วรู้สึกแอบเป็นกังวลหรือว่าเฮ่อเหวินจิ้งจะหนีไม่พ้นเคราะห์ร้ายของชาติที่แล้วได้ไม่ได้เธอต้องไปบอกเฮ่อเหวินจิ้งอูเหมยรู้จักท่านแม่เท่าของตัวเองเป็นอย่างดีเดิมทีอู่เจิ้งหงคิดจะยั้งมือไว้ชีวิตแต่ท่านแม่เท่ากลับโหดเหี้ยมกว่าดูเหมือนว่าเมื่อชาติที่แล้วก็เป็นความคิดของท่านแม่เท่าเวลาปกติท่านแม่เท่าที่ทั้งหน้าตาอ่อนโยนจิตใจดีมีเมตตากินเจสวดมนต์ดูไม่ออกเลยจริงๆว่าวิธีการของเธอจะโหดเหี้ยมขนาดนี้เหมือนนายหญิงในหอแดงที่ยังมีชีวิตอูเหมยกระแอมหนักและก้าวเท้าเสียงดังขึ้นเสียงสนทนาในห้องครัวหยุดลงทันทีอูเหมยเข้าไปตักข้าวแล้วก็เดินออกมาหลังจากกินข้าวเย็นเสร็จอูเหมยขอลากลับกับทุกคนอู่เจิ้งเต้าไปส่งเธอที่บ้านระหว่างทางที่กลับเงียบเป็นปกติเขาถามอูเหมยเกี่ยวกับเรื่องเรียนและยังชมเธอหลายคำช่างน่าประหลาดใจนักที่ได้รับการโปรดปรานอย่างไม่คาดคิดภายในบ้านว่างเปล่าเหอปี้หวินไม่อยู่บ้านก็ไม่รู้ว่าไปไหนแล้วทั้งเต่าและหม้อถ้วยชามสะอาดสะอ้านดูเหมือนเธอไม่ได้กลับมาบ้านอูเหมยเดาว่าเธอน่าจะกลับไปบ้านตัวเองแล้วเกิดเรื่องใหญ่โตขนาดนี้เหอปี้หวินไม่กลับไปหาคนช่วยคิดหาทางสิถึงจะแปลกจบตอนที่321ตอนที่322ประวัติความเป็นมาไม่เบา
อูเหมยรู้ว่าเหอปี้หวินต้องกลับไปที่บ้านของตัวเองเพื่อปรึกษากับท่านแม่เท่าอูเจิ้งซือถูกทุบหัวแตกเป็นรูใหญ่ไม่แน่ว่าต้องเกลียดเหอปี้หวินมากๆถึงอูเจิ้งซือไม่คิดบัญชีกับเธอแต่ท่านแม่เท่าอูก็ให้อภัยเธอไม่ได้เหอปี้หวินจะไม่กังวลไม่หวาดกลัวได้หรือท่านแม่เท่าของตระกูลอู่ไม่ใช่คนดีอะไรท่านแม่เท่าเหอก็ใช่ว่าจะหาเรื่องกันได้ง่ายๆบทบาทและความร้ายกาจก็มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั้งใกล้และไกลหากจะพูดให้พอฟังได้สักหน่อยก็คืออารมณ์ร้ายปากจัดแต่หากพูดตามจริงแล้วก็คือครอบครัวที่ตกอับดีๆนี่เองหากท่านแม่เท่าสองคนนี้สู้กันยังไม่รู้ว่าใครชนะใครแพ้อูเหมยพอใจกับการพัฒนาของเรื่องนี้มากเธอไม่เคยเพ้อฝันถึงเรื่องการหย่าร้างอูเจิ้งซือจะไม่หย่ากับเหอปี้หวินเด็ดขาดเขาเป็นครูต้นแบบประจำจังหวัดและเป็นสมาชิกพรรคที่ยอดเยี่ยมอีกเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่รักชื่อเสียงของตัวเองแต่สำหรับคนรุ่นหลังแล้วการหย่าร้างเป็นเรื่องธรรมดาเหมือนกับการกินข้าวปัจจุบันนี้หากใครหย่าร้างแล้วคำซุบซิบนินทาของผู้คนก็ทำร้ายจิตใจคนให้ถึงตายได้โดยเฉพาะตำแหน่งข้าราชการเป็นไปได้อย่างมากที่จะส่งผลต่ออาชีพแต่อูเจิ้งซือไม่ได้โง่ขนาดนั้นแม้ว่าไม่อย่าร้างหากต่อไปการใช้ชีวิตของเหอปี้หวินไม่ดีแล้วก็ต้องอยู่เงียบๆอย่างอ่อนน้อมเอาหางจุกก้นไว้ก่อนแน่นอนฮ่าฮ่าอูเหมยรอคอยละครที่ยอดเยี่ยมในอนาคตเป็นอย่างมากฟ้ามืดลงแล้วเหอปี้หวินยังคงไม่กลับบ้านอูเหมยรู้ว่าคืนนี้เธอคงไม่กลับบ้านแล้วเธอกำลังจะขึ้นไปชั้นบนเพื่อบอกว่าคืนนี้เธอจะค้างที่บ้านของตัวเองไม่ไปนอนที่บ้านตระกูลสยงบ้านสยงมู่มู่กำลังกินข้าวเย็นไม่คิดว่าจะมีแขกที่เธอรู้จักนั่นก็คือเฮ่อเหวินจิงเหมยเหมยกินข้าวมาหรือยังมากินอะไรสักหน่อยไหมเจ้าอิงหนานทักทายอย่างอบอุ่นอูเหมยปฏิเสธด้วยรอยยิ้มอาหารค่ำของตระกูลอูมีมากมายเต็มโต๊ะเธอกินข้าวไปสองชามเธอกินจนอิ่มแปล้มาแล้วประจวบเหมาะที่เฮ่อเหวินจิงอยู่ที่นี่พรุ่งนี้เธอจะได้ไม่ต้องไปที่ห้องเรียนเยาวชนอีกรอบเธอไปดูทีวีก่อนรอให้พวกเจ้าอิงหนานกินข้าวเย็นเสร็จค่อยคุยเรื่องนี้เพียงลำพังกับเฮ่อเหวินจิงเพราะถึงยังไงมันไม่ใช่เรื่องที่น่ายินดีอะไรพี่หนานคะกำไรเงินที่มือของพี่สวยมากเลยซื้อจากที่ไหนคะเฮ่อเหวินจิ้งสังเกตเห็นกำไรที่เปล่งประกายแวววับบนมือเจ้าอิงหนานเธอรู้สึกสนใจมากกำไรเงินที่เจ้าอิงหนานใส่อยู่บนมือทั้งชุดนั้นอูเหมยเป็นคนมอบให้เธอใส่มันทั้งสองวงแม้กระทั่งปิ่นปักผมก็สอดอยู่บนหัวทั้งที่มองอย่างเดียวก็ดูธรรมดาแต่พออยู่สวมใส่บนร่างกายแล้วรู้สึกว่าแตกต่างกันมากทำให้ดูสง่างามเหมยเหมยแสดงความกตัญญูต่อฉันหน้าเจ้าอิงหนานชี้ไปที่อู่เหมยด้วยความภูมิใจเฮ่อเหวินจิ้งมองไปที่อู่เหมยอย่างประหลาดใจเธอถามเหมยเหมยของพวกนี้ซื้อมาจากไหนเหรอฉันก็จะไปซื้อมาใส่สักหนึ่งชุดอู่เหมยหน้าแดงก่ำเธอรู้สึกเขินเล็กน้อยพูดอ้ำอึ้งหนูซื้อที่ถนนหนานสุยค่ะเป็นของไม่มีราคาอะไรแม่บุญธรรมก็ไม่รังเกียจมันเจ้าอิงหนานหัวเราะอย่างเบิกบานใจกำไรสวยขนาดนี้ฉันชอบมากไม่แน่กำไรนี้องค์หญิงอาจเคยใส่ก็ได้นะอูเหมยหลุดคำออกมาเธอรู้ว่าเจ้าอิงหนานกลัวว่าเธอทำตัวไม่ถูกถึงได้จงใจพูดอย่างนี้จะมีองค์หญิงคนไหนที่ยากจนข้นแค้นจนต้องมาสวมเครื่องประดับเงินได้เฮ่อเหวินจิ้งที่กำลังพิจารณากำไรเงินอย่างพิถีพิถันขอให้เจ้าอิงหนานถอดกำไรเงินออกมาให้เธอดูและยังมีปิ่นปักผมอีกเฮ่อเหวินจิ้งพลิกกำไรเงินกับปิ่นปักผมดูกลับไปกลับมาเหมือนกับดูของล้ำค่าอะไรอย่างนั้นพ่อสยงพูดล้อเล่นหรือว่ากำไรนี้จะมีองค์หญิงคนไหนเคยใส่จริงๆเฮ่อเหวินจิ้งเห็นลายใบไม้สามใบเล็กๆที่อยู่ด้านในกำไรเธอก็ฉีกยิ้มมุมปากหันไปยิ้มกับพ่อสยงพี่พูดถูกจริงๆด้วยประวัติความเป็นมาของเครื่องประดับเงินเหล่านี้ไม่เบาองค์หญิงกับผู้หญิงทั่วไปไม่สามารถครอบครองได้อูเหมยกับคนตระกูลสยงตกใจกับพริบตาปริบๆถามพร้อมกันประวัติความเป็นมาอะไรจบตอนที่322ตอนที่323เครื่องประดับเงินที่มีมูลค่าเฮ่อเหวินจิ้งวางเครื่องประดับเงิน3ชิ้นเรียงกันบนโต๊ะน้ำชาแล้วชี้ลายใบไม้3ใบที่ซ่อนอยู่ด้านในของเครื่องประดับพลางถามเห็นลายพวกนี้ไหมทุกคนพยักหน้าพร้อมกันสยงมู่มู่อดไม่ได้เอ่ยถามขึ้นมาลายพวกนี้มีความลี้ลับหรือครับใช่นี่เป็นเครื่องหมายที่ใช้เฉพาะของปรมาจารย์ที่มีชื่อเสียงมากในราชวงศ์ถังนามสกุลของเขาคือเย่เครื่องประดับทั้งหมดที่เขาทำขึ้นมาจะมีลายใบไม้3อันนี้ปรมาจารย์เย่ผู้นี้นิสัยแปลกประหลาดมากเขาไม่ชอบทองและหยกเขาชอบทำเครื่องประดับด้วยเงินเท่านั้นเดิมทีอยากทำเพื่อให้นางสนองในราชสำนักกลับมาหาเขาแต่เครื่องประดับที่เขาทำมันงดงามจริงๆแม้เป็นเงินที่ธรรมดาที่สุดแต่บรรดาผู้สูงศักดิ์เหล่านั้นก็แห่กันแย่งชิงด้วยการใช้เงินมากมายซื้อเฮ่อเหวินจิ้งแนะนำชีวิตของปรมาจารย์เย่อย่างง่ายๆและกล่าวว่าเพราะว่ายุคเก่าแก่นมนาน
เครื่องประดับของปรมาจารย์เย่ที่สืบทอดมามีเหลือไม่เยอะและยิ่งเป็นชุดด้วยแล้วยิ่งมีน้อยมากพี่หนานพี่ช่างโชคดีจริงๆที่ได้เครื่องประดับเงินของปรมาจารย์เย่ครบชุดเจ้าอิงหนานวางเครื่องประดับเงินทั้ง3ชิ้นตรงหน้าจากนั้นมองแล้วมองอีกเธอกลืนน้ำลายแล้วถามหากพูดอย่างนี้แล้วเครื่องประดับเงิน3ชิ้นนี้ต้องมีมูลค่ามากเลยใช่ไหมเฮ่อเหวินจิ้งพูดอย่างไม่พอใจพี่หนานคะเครื่องดับเงินของปรมาจารย์เย่จะติดกลิ่นเหรียญกระสาบทองแดงได้อย่างไรกันมันวัดด้วยเงินไม่ได้เลยสักนิดกระสาบทองแดงกับน้องสาวที่เพิกเฉยต่อเรื่องเล็กๆทางโลกคนนี้พูดก็ไม่ชัดเจนเฮ่อเหวินจิ้งตั้งแต่เล็กจนโตก็ไม่เคยลำบากจึงไม่เข้าใจความยิ่งใหญ่ของเงินนั่นเองทั้งวันยังคิดถึงแต่ความโรแมนติกของสายลมดอกไม้หิมะพระจันทร์โศกเศร้ากับฤดูใบไม้ร่วงหน้าสิไม่เช่นนั้นแล้วก็ไม่ถูกผู้ชายที่แต่งงานแล้วหลอกจนเหมือนกับคนโง่เขลาเมื่อวานเจ้าอิงหนานฟังสยองมู่มู่เล่าเรื่องของเฮ่อเหวินจิ้งกับจีเจี้ยนโปเธอโกรธจนอยากจะตบปากเฮ่อเหวินจิ้งตีให้น้องสาวที่โง่คนนี้มีสติเธอถึงได้โทรหาเฮ่อเหวินจิ้งให้มากินข้าวถือโอกาสสั่งสอนเธอให้เลิกกับจีเจี้ยนโปในขณะที่ยังมีเวลาหาผู้ชายที่แต่งงานแล้วก็ยังไม่สู้อยู่เป็นโสดตลอดชีวิตไม่ได้แม้ว่าเฮ่อเหวินจิ้งไม่พูดอะไรแต่เจ้าอิงหนานก็สามารถเดาได้ว่าเครื่องประดับเงิน3ชิ้นนี้ไม่ใช่ของธรรมดาต้องมีมูลค่าอยู่แล้วสยองมู่มู่มองไปที่อูเหมยอย่างประหลาดใจเขาถามเธอรู้ตั้งแต่แรกแล้วใช่ไหมว่าสิ่งนี้มีมูลค่าอูเหมยสายหน้าทันทีแกล้งทำเป็นประหลาดใจของนี่มีค่ามากเลยเหรอฉันเห็นมันสวยก็เลยซื้อมาชิ้น12หยวนเองไม่มีมูลค่าจริงๆนะเธอพูดใสซื่อเป็นพิเศษหน้าตาท่าทางไร้เดียงสาทุกคนล้วนเชื่อคำพูดของเธอชมเชยความโชคดีของเธอที่บังเอิญเก็บได้ของดีมีเพียงสยองมู่มู่กลับเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งรู้สึกมาตลอดว่ายายตัวดีไม่ได้พูดความจริงเหมยเหมยเอาของพวกนี้กลับไปเถอะเธอให้แค่ภาพวาดฉันก็พอแล้วเจ้าอิงหนานยื่นเครื่องประดับเงินให้อู่เหมยสิ่งของที่ไม่มีมูลค่าเธอเก็บไว้ไม่เป็นไรแต่สิ่งของเหล่านี้กลับเป็นของเก่าแก่ที่ล้ำค่าเธอไม่สามารถเก็บเอาไว้ได้อูเหมยดันเครื่องประดับเงินคืนไปทันทีทำปากจู๋อย่างไม่พอใจแม่บุญธรรมรังเกียจที่หนูให้ของไม่ดีใช่ไหมคะเจ้าอิงหนานไม่รังเกียจอยู่แล้วอธิบายกับอูเหมยอย่างอดทนบอกให้เธอเก็บเครื่องประดับเงินไว้ต่อไปมันสามารถเปลี่ยนเป็นเงินได้เป็นผู้หญิงมีเงินติดตัวไว้เยอะๆจะดีกว่าเหมยเหมยเชื่อแม่บุญธรรมนะอูเหมยรู้สึกอบอุ่นขึ้นมาในใจคำพูดเหล่านี้เหอปี้หวินไม่เคยพูดกับเธอมาก่อนเลยเธอสามารถรับรู้ถึงความจริงใจของเจ้าอิงหนานที่หวังให้เธอมีชีวิตที่ดีจริงๆเป็นเรื่องน่าเสียดายที่มีบางอย่างที่เธอไม่สามารถพูดได้อย่างชัดเจนในตอนนี้สิ่งที่เธอไม่เป็นกังวลที่สุดก็คือเรื่องเงินอูเหมิงอนตุปัดปัดป่องจนในที่สุดก็ล้มเลิกความคิดของเจ้าอิงหนานได้เจ้าอิงหนานเก็บเครื่องประดับกลับคืนไปสิ่งที่เธอไม่รู้ก็คือถึงแม้เจ้าอิงหนานจะรับเครื่องประดับเงินกลับคืนไปแล้วแต่ในใจกลับวางแผนเก็บไว้เป็นสินสอดให้อูเหมยในอนาคตเท่ากับว่าตอนนี้ก็ช่วยเก็บรักษาเงินแทนเธอไปก่อนจบตอนที่323ตอนที่324สมน้ำหน้าเมียน้อยที่ถูกตีอูเหมยเห็นเฮ่อเหวินจิ้งกินข้าวเสร็จแล้วก็ดึงเธอไปคุยในห้องเฮ่อเหวินจิ้งอารมณ์ดีเธอยังเข้าใจว่าอูเหมยต้องการจะคุยเรื่องการแข่งขันรายชื่อของเธอครูสมัครไปให้แล้วนะสบายใจได้เฮ่อเหวินจิ้งยิ้มตาหยีพลางพูดอูเหมยไม่มีเวลามาพูดไร้สาระกับเธอเธอบอกเรื่องที่พรุ่งนี้อูเจิ้งหงจะไปอาละวาดที่ห้องเรียนเยาวชนเฮ่อเหวินจิ้งหน้าขาวซีดครูเฮ่อคะพรุ่งนี้ครูหาที่ซ่อนเธอขยะไปห้องเรียนเยาวชนเลยอาหญิงของหนูเหมือนคนบ้าครูปะทะกับเธอมีแต่จะเสียเปรียบอูเหมยแนะนำเฮ่อเหวินจิ้งถามเสียงเบาอาเขยของเธอเขาพูดอะไรบ้างไหมเห็นอยู่วันนั้นก่อนที่เขาจะไปเขาบอกว่าจะกลับไปหย่ายังพูดอีกว่าไม่ต้องการอะไรทั้งนั้นเขาต้องการเพียงเธอถึงแม้จะไม่ค่อยเชื่อคำพูดของเขาแต่เธอก็ยังมีความปรารถนาที่เลือนลางเธอหวังว่าคนคนนั้นจะมีสักครั้งที่สามารถพูดคำไหนคำนั้นทว่าครูเฮ่อคะอาเขยไม่สามารถอย่าขาดกับอาหญิงของหนูได้เขายังไม่ได้รับตำแหน่งรองศาสตราจารย์ค่ะอูเหมยพูดตรงๆชายยอดนักสู้ผู้ไม่เคยยอมแพ้อย่างจี้เจี้ยนโปเป็นไปได้อย่างไรที่ยอมเสียสละอาชีพการงานของตนเองเพื่อความรักหากจี้เจี้ยนโปเป็นคนที่ทำเพื่อความรักจริงๆตอนนั้นเขาก็คงไม่สู่ขออูเจิ้งหงมาเป็นภรรยาพอเห็นว่าอูเหมยกับเฮ่อเหวินจิ้งเข้าไปตั้งนานแล้วยังไม่ออกมาจากห้องเจ้าอิงหนานเดินมาดูว่าเกิดอะไรขึ้นเธอจึงได้ยินคำพูดของอูเหมยเข้าพอดีเธอก็รู้ว่าต้องเป็นเรื่องของชายที่แต่งงานแล้วแน่ๆไฟพิโรธกำลังคุโชนอยู่ในใจเฮ่อเหวินจิ้งทำไมถึงได้เหยียบย่ำตัวเองอย่างนี้
ธอเป็นผู้หญิงที่ดีมีความสามารถมารยาทก็เรียบร้อยหาผู้ชายดีๆไม่ได้ดันทุรังไปหาคนที่มีภรรยาแล้วเธอจะให้ฉันบอกกับอาชายเฮ่อกับอาหญิงเฮ่อยังไงเจ้าอิงหนานถามด้วยน้ำเสียงเฉียบขาดคำพูดที่พูดออกมาเหมือนกับมีดกรีดไร้ความปราณีใดๆทั้งสิ้นเจ้าอิงหนานรู้สึกอับอายขายหน้าเธอหน้าแดงหูแดงก้มหัวแทบจะถึงพื้นเธอน้ำตาไหลเธอรู้ว่าตัวเองเป็นแบบนี้ไม่ถูกต้องใครๆอาจจะสามารถควบคุมความรู้สึกได้แต่เธอไม่สามารถควบคุมความรู้สึกได้ก็เหมือนกับแมลงเมาบินเข้ากองไฟรู้ทั้งรู้ว่ามันคือหนทางแห่งความตายแต่ก็ยังกระโจนเข้าไปเจ้าอิงหนานเห็นเธอเป็นแบบนี้ก็ยิ่งโกรธเดิมทีเป็นผู้หญิงที่ร่าเริงสดใสมากแต่ตอนนี้เป็นเพราะผู้ชายที่แต่งงานแล้วทำให้เธอเปลี่ยนไปเหมือนกับผีเธอโกรธมากสยองมู่มู่เดินเข้ามาปลอบใจให้หายโกรธด้วยน้ำเสียงที่นุ่มนวลในที่สุดก็สามารถข่มความโกรธของเจ้าอิงหนานไว้ได้อูเหมยก็เล่าแผนการของอูเจิ้งหงให้ฟังเฮ่อเหวินจิ้งยังมีความรู้สึกต่อจี้เจี้ยนโปก็ไม่รู้ว่าจะจากไปอย่างเด็ดขาดได้หรือไม่อย่างไรเจ้าอิงหนานน่าไว้ใจกว่าแม่บุญธรรมคะอาหญิงของหนูเป็นคนอารมณ์ร้อนปากร้ายวันนี้ตอนที่กินข้าวเย็นเธอพูดกับคุณย่าจะติดโปสเตอร์แผ่นใหญ่ให้ครูเฮ่อแล้วก็จับโกนหัวและยังจะคำพูดประโยคหลังอูเหมยไม่กล้าพูดออกมามองพ่อสยองอย่างลำบากใจเจ้าอิงหนานยิ้มเยาะพลางกล่าวฉีกเสื้อผ้าของครูเฮ่อใช่ไหมเฮ่อเหวินจิ้งหน้าขาวซีดก้มหน้าต่ำคำพูดของเจ้าอิงหนานทำให้เธอละอายใจเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะอยู่ต่อหน้าเด็กและพ่อสยองอูเหมยก็รู้สึกอายมากเธอพยักหน้าเบาๆเจ้าอิงหนานทำเสียงฮึดฮัดไม่พอใจเธอมองไปทางเฮ่อเหวินจิ้งคำพูดที่พูดออกมาทำให้เฮ่อเหวินจิ้งแทบอยากจะแทรกแผ่นดินหนีไปเหมยเหมยอาหญิงของเธอทำถูกต้องเพื่อปกป้องชีวิตการแต่งงานของตนเองไม่ว่าเธอทำอะไรก็ไม่ผิดทั้งนั้นหากเป็นฉันฉันโหดเหี้ยมยิ่งกว่าอาหญิงของเธออีกเจ้าอิงหนานเหมือนรู้สึกว่ายังกระตุ้นเฮ่อเหวินจิ้งไม่พอเธอพูดต่อผู้หญิงที่กล้ามายั่วผู้ชายที่แต่งงานแล้วก็ต้องเตรียมพร้อมที่จะถูกภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายมาฉีกเสื้อผ้าพ่อสยองกระทุ้งภรรยาของตัวเองเบาๆบอกให้เธอไม่ต้องพูดแล้วต้องไว้หน้าเฮ่อเหวินจิ้งต่อหน้าพวกเด็กๆบ้างเถอะจบตอนที่324ตอนที่325นายห้ามนอนกรนเจ้าอิงหนานจ้องเขม็งไปทางพ่อสยองอย่างไม่สบอารมณ์เธอหันไปด่าเฮ่อเหวินจิ้งร้องให้ทำไมตอนนี้จะร้องให้เป็นวรรคเป็นเวรก็ไม่มีประโยชน์อะไรถ้ารู้ว่าเป็นแบบนี้ก็ไม่ควรทำตั้งแต่แรกหรือเปล่าอูเหมยหดคอลงขยับไปเข้าชิดสยองมู่มู่ที่อยู่มุมกำแพงเธอกับพริบตาดวงน้อยเธอนับถือเจ้าอิงหนานเป็นอย่างมากแม่บุญธรรมช่างเก่งจริงๆฉันต้องเรียนรู้กับแม่บุญธรรมซะแล้วอูเหมยรู้สึกว่าตัวเธอเองไม่ค่อยมีประโยชน์หากเธอสามารถเก่งได้ครึ่งหนึ่งของเจ้าอิงหนานไหนเลยจะยังต้องกลัวเหอปี้หวินกับอูเย่อีกสยองมู่มู่ทำเสียงฮึดฮัดอย่างเหยียดหยามเขากระซิบโง่โง่อย่างเธอตลอดชีวิตอย่าได้คิดว่าจะเรียนรู้ทักษะนี้ได้แม่ของฉันไม่ธรรมดาอูเหมยเบ้ปากด้วยความโกรธที่โดนดูถูกต่อไปเธอจะต้องทำให้ไอ้คนนี้เปลี่ยนมุมมองใหม่ฮึเจ้าอิงหนานไม่ได้ด่าทอเฮ่อเหวินจิ้งอีกเธอครุ่นคิดแล้วพูดคืนนี้เธอไม่ต้องกลับที่พักของเธออยู่ที่บ้านพี่นี่แหละพรุ่งนี้ก็ไม่ต้องไปทำงานพรุ่งนี้พี่จะลาให้เธอเองไม่สิต่อไปนี้เธอไม่ต้องทำงานแล้วนะเฮ่อโทรหาฉันพอดีบอกว่าจะให้เธอกลับเมืองหลวงพี่ว่าเธอถือโอกาสนี้กลับไปเร็วหน่อยก็ดีนะไม่พี่หนานคะฉันบอกกับหัวหน้าเรียบร้อยแล้วฉันจะสอนจนจบเทอมนี้ถ้าตอนนี้ฉันไปกระทันหันนักเรียนของฉันจะทำยังไงพี่คงจะไม่ปล่อยให้ฉันเป็นคนไม่น่าเชื่อถือหรอกนะเฮ่อเหวินจิ้งน้ำตาคลอเบ้าเงยหน้าขึ้นมามองเจ้าอิงหนานด้วยสีหน้าหนักแน่นเจ้าอิงหนานก็ลังเลเช่นกันเธอเป็นห่วงเฮ่อเหวินจิ้งจริงๆถ้าหากเกิดเรื่องขึ้นเธอก็ไม่มีหน้ากลับไปที่เมืองหลวงแต่หากทำงานที่นี่ก็มีปัญหาเธอทิ้งภาระหน้าที่กลางคันไม่ได้แน่นอนเธอจะตัดขาดกับผู้ชายคนนั้นจริงไหมเจ้าอิงหนานถามเฮ่อเหวินจิ้งยิ้มอย่างดูแคลนตัวเองฉันคิดดีแล้วล่ะรอให้เทอมนี้เสร็จสิ้นฉันต้องกลับเมืองหลวงแล้วก็จะไม่กลับมาเมืองจีนอีกแล้วหวังว่าเธอพูดแล้วคงจะทำได้นะผ่านพรุ่งนี้ไปเธอค่อยไปทำงานอาหญิงของเหมยเหมยพี่จะไปจัดการเองแต่ต่อไปหากว่าเธอยังมีเยื่อใยกับผู้ชายคนนั้นอยู่ฉันจะโทรบอกนะเฮ่อทันทีให้แม่ของเธอมาสั่งสอนเธอเองเจ้าอิงหนานสีหน้าเย็นชาในแววตามีทั้งความเกลียดชังเสียใจและก็ความปวดใจถ้าเฮ่อเหวินจิ้งไม่ใช่ลูกพี่ลูกน้องของเธอไม่อย่างนั้นเธอก็คงไม่เกรงใจอย่างนี้ป่านนี้เธอคงตกไปสักฉาดตั้งนานแล้วและก็ไม่พูดอะไรต้องทำให้คนมีสติเสียก่อน
เฮ่อเหวินจิ้งได้แต่พยักหน้าเธอไม่กล้าต่อต้านสักนิดถึงแม้ในใจจะอะไรอาวรไม่อยากจากไปแต่เธอก็รู้สึกโล่งใจอย่างบอกไม่ถูกต่อไปก็ไม่ต้องทนกับความรู้สึกผิดในใจอีกต่อไปและยังสามารถออกไปข้างนอกได้อย่างสง่าผ่าเผยอูเหมยถือโอกาสนี้พูดขึ้นมาว่าจะกลับไปนอนที่บ้านตัวเองเจ้าอิงหนานเป็นห่วงเล็กน้อยที่อูเหมยอยู่บ้านคนเดียวจึงให้สยองมู่มู่เอาเตียงเหล็กลงไปอยู่เป็นเพื่อนเธอจะได้มีที่ให้เฮ่อเหวินจิ้งนอนพอดีอูเหมยพาสยองมู่มู่กลับบ้านอย่างไม่เต็มใจมือชี้ไปที่ห้องรับแขกพลางพูดในหาที่นอนเองนะผ้าห่มไม่พอค่อยมาเอาที่ฉันสยองมู่มู่ทำเสียงฮึดฮัดเบาๆเขาขี้เกียจจะใส่ใจอูเหมยตัวเองที่ปูเตียงเหล็กออกแล้วก็ปูฟูกนอนกับหมอนอย่างรวดเร็วหันไปตะโกนใส่อูเหมยกลางคืนห้ามแอบมาดูฉันนอนล่ะใครอยากดูนายเข้าข้างตัวเองชะมัดอูเหมยตอบกลับอย่างแค้นเคืองเธอรับไม่ได้กับท่าทางที่ชอบเอะอะวอยๆของสยองมู่มู่มากแต่พอคิดๆบางอย่างได้แล้วก็โผล่ออกมากลางคืนนายห้ามนอนกรนล่ะถ้าทำให้ฉันตื่นแล้วก็คอยดูแล้วกันว่าฉันจะจัดการนายยังไงใครนอนกรนอูเหมยเธออย่ามาใส่ร้ายคนอื่นตัวเองนั่นแหละที่นอนกรนสยองมู่มู่โก่งคอตะโกนเหมือนกับได้รับการสบประมาทอย่างมากอูเหมยทำเสียงฮัมอย่างภาคภูมิใจเธอกลับห้องของตัวเองเห็นเหยียนหมิงซุ่นที่กำลังฝึกซ้อมกายบริหารบ่าเดียวจากทางหน้าต่างในใจก็รู้สึกตื่นเต้นขึ้นมาเธอหยิบภาพวาดออกมาจากลิ้นชักแล้วก็เดินออกไปจบตอนที่325ตอนที่326พี่หมิงซุ่นใส่เครื่องแบบทหารดูดีมากเที่ยงคืนกว่าแล้วเธอจะไปไหนล่ะสยองมู่มู่ตะโกนฉันจะไปสนามกีฬายืดเส้นยืดสายหน้านายก็นอนของนายไปสิพูดมากทำไมอูเหมยไม่หันมามองเธอเดินตรงออกประตูไปสยองมู่มู่คิดดูแล้วไม่วางใจเขายังแอบตามไปเดินเล่นยังต้องถือภาพวาดไปด้วยเอาไปขู่เด็ก3ขวบเธอตอนนี้ยายตัวดีเป็นน้องสาวของเขาแล้วเขาต้องเฝ้าคุมศักดิ์หน่อยนี่คือหน้าที่ของพี่ชายนะอูเหมยไม่รู้เลยว่ามีผู้ชายลับๆล่ออยู่ข้างหลังเธอวิ่งไปทางด้านหลังสนามกีฬาเหยียนหมิงซุ่นเห็นเธอตั้งนานแล้วจึงค่อยๆลดความเร็วลงเขากระโดดลงมาจากบาเดี่ยวยิ้มพลางมองเด็กสาวที่วิ่งมาพี่หมิงซุ่นขภาพวาดนี้ฉันให้พี่ค่ะขอบคุณที่พี่ช่วยฉันหลายอย่างอูเหมยหายใจหอบเล็กน้อยเธอยื่นภาพวาดที่วาดเสร็จนานแล้วออกไปเธอมีความกังวลเล็กน้อยกลัวว่าเหยียนหมิงซุ่นจะรังเกียจที่เธอวาดไม่สวยเหยียนหมิงซุ่นคิดไม่ถึงว่าอูเหมยจะมาเพื่อเอาภาพวาดมาให้เขามีความประทับใจเล็กน้อยเขาก็ใจอ่อนขึ้นมาอีกครั้งเขาค่อยๆคลี่ภาพที่ม้วนอยู่ออกบนภาพมีผู้ชายหน้าตาหล่อเหลาคนหนึ่งกำลังชุดบาสใบหน้ามีหลายส่วนที่คล้ายกับเขาแต่เขาโครงคมกว่าและก็มีมิติกว่านี่วาดพี่เหรอเหยียนหมิงซุ่นยิ้มพลางถามอูเหมยพยักหน้าเหยียนหมิงซุ่นอดถามไม่ได้เธอทำไมถึงวาดพี่สวมเครื่องแบบทหารล่ะควรจะสวมชุดกีฬาไม่ใช่เหรอไม่มีใครรู้ความคิดที่เขาอยากจะเป็นทหารนอกจากลุงหมิงไม่นึกเลยว่าอูเหมยจะวาดภาพเหมือนที่เขาสวมเครื่องแบบทหารสิ่งนี้ทำให้เขาทั้งตื่นเต้นและดีใจมากอูเหมยงันอยู่พักหนึ่งเพิ่งจะนึกขึ้นมาได้ว่าตอนนี้เหยียนหมิงซุ่นเป็นแค่นักเรียนการเป็นทหารเป็นเรื่องอีก2ปีถัดไปตอนนี้เธอวาดเร็วขึ้นมาเล็กน้อยเธอครุ่นคิดพักหนึ่งแล้วก็กล่าวฉันก็แค่รู้สึกว่าพี่หมิงซุ่นสวมเครื่องแบบทหารต้องดูดีมากๆเลยก็เลยวาดออกมาเหยียนหมิงซุ่นไม่ได้คิดอะไรมากเพียงแค่รู้สึกว่าอูเหมยคงไม่ได้ตั้งใจเขาเห็นสายตาของเธอดูอ่อนโยนขึ้นจึงพูดหยอกเธอวาดรูปพี่หล่อเกินไปนะพี่ไม่ได้หล่อเหมือนกับภาพวาดนี้อูเหมยหน้าแดงขึ้นมายิ้มด้วยความเขินอายไม่รู้จะพูดอะไรต่อก็เลยไม่พูดมันเสียเลยพี่ชอบภาพวาดพี่มากขอบใจนะเหมยเหยียนหมิงซุ่นม้วนภาพวาดด้วยความระวังแล้วก็วางบนพื้นหญ้าเดี๋ยวถือกลับบ้านไปก็จะเก็บไว้อย่างดีเลยอูเหมยยิ้มอย่างเบิกบานใจพี่หมิงซุ่นชอบก็ดีแล้วค่ะบาดแผลบนใบหน้าของยายตัวดีๆขึ้นมากแต่ยังมีรอยแผลจางๆอยู่เหยียนหมิงซุ่นรู้สึกสงสารขึ้นมาเขาถามคืนนี้เธอยังค้างอยู่ที่บ้านครูเจ้าไหมไม่แล้วค่ะแม่ของฉันไม่อยู่บ้านฉันกลับมาอยู่ที่บ้านคนเดียวแม่บุญธรรมจึงให้สยองมู่มู่มาอยู่เป็นเพื่อนฉันอูเหมยตอบซื่อๆเหยียนหมิงซุ่นหน้านิ้วเล็กน้อยเขามองใครบางคนที่ลับๆล่อๆแอบอยู่หลังต้นไม้นี่คือข้อเสียของการดงญาติบุญธรรมจนสามารถเดินบุกรุกเข้าไปถึงห้องนอนได้อย่างเปิดเผยยังดีที่ยายตัวดีกับสยองมู่อายุไม่มากต่อไปถ้าโตกว่านี้เขาต้องสั่งสอนอูเหมยเสียหน่อยว่าให้พึงระวังคนคิดร้ายอย่าได้โง่เขลาสยองมู่มู่กัดฟันด่ากรอดกรอดยายตัวแสบวาดรูปให้เหยียนหมิงซุ่นแม้กระทั่งเขาที่เป็นพี่ชายก็ยังไม่วาดให้เลยยายตัวแสบที่ไร้น้ำใจกลับไปค่อยสสางกับเธอมีภาพเงาสีขาวแวบผ่านอูเหมยไปเหยียนหมิงซุ่นตาไวมือไวเขาดึงหางเจ้าสัตว์ตัวเล็กไว้ได้ชิวๆโกรธหันหลังกลับมาและส่งเสียงร้องจิกจิกใส่เขา
ปล่อยให้เจ้าไปอาบน้ำไม่ใช่เหรอทำไมยังไม่อาบเหมียนหมิงซุ่นมองเจ้าสัตว์ตัวน้อยอย่างไม่พอใจและก็ไม่รู้ว่าทั้งตัวไปโดนกลิ่นเหม็นเน่าที่ไหนมาเมื่อตะกี้เขาเหม็นจนเกือบเป็นลมเหม็นจนทะลุเข้าไปในอ้อมแขนของยายตัวดีถ้าเธอทนได้สิถึงจะแปลกจิกะจิกชิวชิวแยกเขี้ยวแหลมหลมเหล็กว่าขั้วโมโหเขาเกลียดการอาบน้ำที่สุดพอเปียกน้ำก็จะกลายเป็นกระรอกที่สู้ผอมจะมีขนปุกปุยที่สวยงามเหมือนตอนนี้ได้อย่างไรประเดี๋ยวเขายังต้องไปหยอกเย้ากับกระรอกตัวเมียในป่าอีกจบตอนที่326ตอนที่327เห็นแฟนสำคัญกว่าพี่ชายเหยียนหมิงซุ่นไม่สนว่าฉิวฉิวจะอยากไปหยอกเย้ากับกระรอกสาวที่ไหนเขาสะบัดมือจนเจ้าตัวน้อยหลุดออกไปกล่าวเสียงเข้มไปอาบน้ำที่บ่อน้ำให้สะอาดเองไม่อย่างนั้นอย่าคิดว่าจะได้กินขนมอีกจิกะจิกฉิวฉิวถูกเขาสะบัดออกไปไกลม้วนตัวลงอยู่กลางอากาศอย่างคล่องแคล่ววิ่งอุตลุดผ่านไปทางด้านข้างบนต้นไม้ใหญ่หันมาแยกเขี้ยวแหลมเล็กให้เหยียนหมิงซุ่นเขาไปอาบน้ำอย่างเชื่อฟังเมื่อเทียบกับกระรอกสาวที่สวยงามแล้วลุงฉิวฉิวยังชอบกินขนมมากกว่าอีกเมยเมยมองอย่างประหลาดใจระคนสงสัยเหยียนหมิงซุ่นกระแอมเสียงเบาๆอธิบายตัวฉิวฉิวมีกลิ่นนิดหน่อยพี่เลยให้เขาไปอาบน้ำให้สะอาดพูดจบเหยียนหมิงซุ่นก็มองมือของตัวเองอย่างรังเกียจทีแรกยังคิดจะตีหัวยายตัวดีสักหน่อยช่วงนี้เขาชอบตีหัวอูเหมยมากทั้งเกลี้ยงเกลาทั้งเรียบตีแล้วรู้สึกดีและสนุกกว่าตีอาหวาที่บ้านตั้งเยอะเสียดายที่ถูกฉิวฉิวทำเสียบรรยากาศเหม็นหึงขนาดนี้จะให้เขาลงมือได้อย่างไรอูเหมยพอได้ยินเหยียนหมิงซุ่นพูดเรื่องกลิ่นเธอก็นึกถึงกระปุกล้างจมูกใบนั้นทันทีวันนั้นเธอซื้อกระปุกกลับมาฉิวฉิวก็ไม่ยอมกลับบ้านกับเธอจะนอนอยู่ในกระปุกท่าเดียวและก็ไม่รังเกียจกลิ่นเหม็นนั่นด้วยไม่นานฉิวฉิวก็กลับมาตัวเปียกแฉะไปหมดร่างกายดูเล็กลงเกือบ2ส่วน3ในครู่เดียวดูแล้วมีขนาดเท่าฝ่ามือเท่านั้นดูตลกกว่าเดิมอูเหมายอดคำไม่ได้โดนลุงฉิวมองค้อนเมื่อสักครู่ตอนที่เดินผ่านป่าเล็กๆมากระรอกสาวตัวนั้นไม่สนใจเขาเลยลุงฉิวจึงโกรธมากพี่หมิงซุ่นฉันกลับบ้านล่ะอูเมยขอลากลับกับเหยียนหมิงซุ่นเธอต้องกลับไปเช็ดตัวฉิวฉิวให้สะอาดคืนนี้อากาศเย็นเดี๋ยวจะไม่สบายเอาเหยียนหมิงซุ่นทนกับอาการคันฝ่ามือเขายิ้มพลางพยักหน้ากลับไปแล้วรีบเข้านอนนะพี่หมิงซุ่นก็เข้านอนเร็วๆนะลาก่อนค่ะอูเหมยโบกมือให้เหยียนหมิงซุ่นเธออุ้มฉิวฉิวเดินกลับไปใบหน้าเปี่ยมไปด้วยรอยยิ้มเพราะว่าเหยียนหมิงซุ่นชอบภาพวาดที่เธอมอบให้สิ่งนี้ทำให้เธอพึงพอใจเป็นพิเศษฮึทันทีที่เดินมาถึงด้านล่างของอาคารสยองมู่มู่ก็วิ่งพรวดออกมาหน้าเงานั่งอูดบึ้งเหมือนกับมีคนมาติดนี่เขาไม่มองอูเหมยสักนิดเดินไปข้างหน้าอย่างไม่สนใจใครอูเหมยตกใจสะดุ้งขึ้นมาก่อนพอเห็นชัดว่าเป็นสยองมู่มู่ก็โมโหขึ้นมาทันทีพลันตะคอกใส่เขานี่นายมาทำอะไรลับๆล่อหน้าฮึสยองมู่มู่ทำเสียงฮึดฮัดไม่พอใจอีกครั้งเขาพูดอย่างไม่สบอารมณ์สนามกีฬาไม่ใช่ของเธอคนเดียวสักหน่อยหรือว่ามีเพียงเธอคนเดียวที่ไปได้อูเมยถูกตอกกลับอย่างงุนงงเธอไม่ได้ยั่วโมโหอะไรเขาสักหน่อยเขาเกิดบ้าอะไรขึ้นมาอีกล่ะอูเมยรู้จักกับสยองมู่มานานแล้วเธอจึงพอจะรู้ว่าทำไมสยองมู่มู่เมื่อชาติที่แล้วถึงได้ปลงไม่ตกไอ้คนนี้จิตใจกับแคบเกินไปหน้าตาคล้ายผู้หญิงก็ช่างเถอะแต่จิตใจก็เหมือนผู้หญิงแม้กระทั่งยังละเอียดอ่อนกว่าอีกผู้ชายตัวใหญ่กลับมีนิสัยอย่างกับเด็กผู้หญิงถ้าปลงได้นะสิแปลกนี่นายนี่คิดเล็กคิดน้อยจังเลยนะนายเป็นผู้ชายแต่นิสัยขี้เหวี่ยงเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเหมือนกับผู้หญิงแบบนี้นายต้องปรับปรุงนะอูเหมยพูดอย่างอดทนคิดว่าสยองมู่มู่ตอนนี้ยังเด็กไม่แน่ยังสามารถให้เขาปรับปรุงได้เขาจะได้ไม่ตกหลุมรักคนที่ไม่ควรรักสยองมู่มู่ไม่รอให้อูเหมยมอบภาพวาดแก่เขาเองกลับกันเขายังถูกสั่งสอนเขาจะทนฟังได้อย่างไรเขาหันหน้ากลับมาจ้องอูเหมยเขม็งเห็นแฟนสำคัญกว่าพี่ชายอูเหมยใจดำเชอะอูเหมยถึงกับงงเธอตะลึงงันอยู่พักหนึ่งเรื่องนี้มันอะไรกันเขาเอาใจยากกว่าผู้หญิงที่อายุเยอะเสียอีกจบตอนที่327ตอนที่328เธอไม่ต้องสนใจว่าเขาคิดถึงใครหลังจากกลับมาถึงบ้านอูเหมยหยิบผ้าเช็ดตัวมาเช็ดตัวให้ฉิวฉิวเธอกลับพบว่าเจ้าตัวน้อยเหมือนตัวโตขึ้นเล็กน้อยเมื่อตอนที่มาอยู่กับเธอแรกๆตัวยังเล็กกว่านี้เธอสัมผัสได้ทันทีฉิวฉิวนี่ในตัวใหญ่ขึ้นแล้วนะพี่สาวจะซื้อของอร่อยให้เธอกินเยอะๆจะได้ตัวใหญ่กว่านี้นะอูเหมยมีความสุขมากเธอยังพึงพอใจอีกด้วยที่เธอเลี้ยงเจ้าตัวน้อยจนอ้วนฉุกฉิวฉิวนอนหมอบอย่างอ่อนโยนเขาเพลิดเพลินไปกับการนวดของเจ้านายหลับตาพริ้มแต่ที่เขาสามารถเติบโตได้เพราะความดีความชอบของกระปุกเหม็นเน่านั่นกระปุกเหม็นเน่าที่เก่าแก่ใบนั้นยังเป็นคนที่มีลมปราณมังกรเคยใช้อีกด้วย
แต่ลมปราณมังกรเป็นสิ่งที่ดีก็เพราะอาศัยลมปราณมังกรจุดนี้เขาจึงฟื้นตัวขึ้นมากหากมีกระปุกอีก 3-4 ใบเขาก็สามารถฟื้นตัวได้อย่างน้อย 30% ขอเพียงสามารถฟื้นตัวได้ 30% เขาก็สามารถอวดแสนยานุภาพในโลกนี้ได้ถึงตอนนั้นจะยังต้องการของดีอะไรอีกไหมสำหรับพลังเวทมนต์ในการฟื้นตัวอย่างสมบูรณ์แบบเดิมนั้นฉิวฉิวไม่เคยคาดคิดว่าจะทำได้เพราะแสงจันทร์ทรงกรดของที่นี่น้อยเกินไปหากต้องการฟื้นตัวอย่างสมบูรณ์ยังไม่รู้ว่าต้องรอจนถึงปีไหนเดือนไหนหน้าสิดังนั้นหากสามารถฟื้นตัวได้ 30% ก็เพียงพอแล้วนอกจากสามารถมีกระเป๋าเวทมนต์แล้วก็ยังสามารถสื่อสารกับเจ้านายตัวน้อยได้ไม่ต้องสื่อสารกันคนละภาษาเหมือนเมื่อก่อนอีกนี่เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดลุงฉิวกำลังจะบอกว่าการพบเจ้านายที่หัวสมองไม่ค่อยฉลาดมันช่างเหนื่อยใจจริงๆเหอปี้วินกลับบ้านคราวนี้ได้ถือเหล้าดีไป2ขวด2วันก่อนที่พวกเจ้าอิงหนานดื่มเหลือไว้เหอปี้วินก็ถือกลับมามอบให้ท่านผู้เฒ่าเหอทั้งหมดแต่ท่านแม่เฒ่าเหอก็ไม่ค่อยพอใจเพราะว่าเมื่อก่อนทุกครั้งที่เหอปี้วินกลับบ้านมาก็จะถือมาทั้งห่อเล็กห่อใหญ่แต่กลับมาครั้งนี้มือเปล่าข้างหนึ่งถือเหล้ามาแค่2ขวดท่านแม่เฒ่าจะพอใจได้อย่างไรอีกทั้งสีหน้าของเธอก็ดูไม่ดีหลังจากฟังเหอปี้วินระบายสีหน้าของท่านแม่เฒ่าก็ยิ่งดูแย่เธอตกไปหนึ่งฉาดแกนี่มันโง่ที่กล้าบ้าบิ่นทุบได้แม้กระทั่งหัวผู้ชายแกจะเก่งอะไรนักหนาสิ่งที่เหอปี้วินกลัวที่สุดในชีวิตก็คือหญิงชราคนนี้ในเวลานี้เธอจะแสดงความน่าเกรงขามในบ้านได้ที่ไหนทำได้แค่หดหัวยอมให้ท่านแม่เฒ่าตบตีด่าว่าไม่กล้าตอบกลับสักประโยคพอแล้วตอนนี้ตีเธอจนตายก็ไม่มีประโยชน์พ่อแม่สามีของแกกับอูเจิ้งซือว่ายังไงบ้างท่านผู้เฒ่าเหอโกรธจนหน้าดำเขาห้ามภรรยาไว้เหอปี้วินร้องห่มร้องให้พลางพูดถึงท่าทีของคนตระกูลอู่เธอพูดอย่างหวาดกลัวพ่อคะท่าเจิ้งซือต้องการหย่าขาดกับหนูจะทำยังไงดีคะหนูไม่อยากหย่าฮึไม่อยากหย่ายังไม่ปรนิบัติรับใช้ผู้ชายให้ดีในหัวแกมีแต่ขี้เลื่อยที่แม่สอนแกไปแกลืมไปหมดแล้วเหรอท่านแม่เฒ่าโกรธกับความไม่เอาทานของลูกสาวที่ฝากความหวังเอาไว้เธอตกไปอีกหลายทีแม้ว่าผู้ชายของเธอกับลูกชายจะเป็นครูแต่ก็อยู่ในชนบทจะไปเทียบกับคนตระกูลอู่ได้อย่างไรได้ลูกเขยดีๆแต่ไม่รู้จักประคับประคองให้ดีไม่นึกเลยว่าจะยังกล้าเอาแท่นทับกระดาษทุบหัวอีกพอทุบลงไปแล้วโอกาสที่ลูกชายของเธอจะไปทำงานในเมืองปีหน้าก็ล้มเหลวหมดท่านแม่เฒ่าเจ็บปวดรวดร้าวเธอแทบอยากจะดึงเหอปี้หวินไปบ้านตระกูลอู่ตีแรงๆสักยกต่อหน้าพ่อแม่สามีทำให้พ่อแม่สามีใจเย็นลงเหอปี้วินเช็ดน้ำตาด้วยความน้อยใจหนูไม่ได้โกรธไปเรื่อยนะใครบอกให้เหล่าอู่ว่าหนูเทียบกับเหยียนซินหย่าไม่ได้เลยสักนิดหนูโกรธมากก็เลยท่านผู้เฒ่าเหอกับท่านแม่เฒ่าทั้งสองคนสีหน้าเปลี่ยนท่านแม่เฒ่าถามด้วยความสงสัยมันไปเกี่ยวข้องกับเหยียนซินหย่าได้ยังไงอีกตกลงมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เหอปี้วินเล่ารายละเอียดเธอกล่าวอย่างแค้นเคืองพ่อค่ะแม่ค่ะเหล่าอู่ตอนนี้เขายังคิดถึงนางเหยียนซินหย่าสารเลวนั่นค่ะท่านแม่เฒ่าตวัดออกไปอย่างไม่สบอารมณ์คิดถึงก็คิดถึงสิจะยังไงก็ตามลูกเคยนอนอยู่กับแกจะกังวลอะไรหาจบตอนที่328ตอนที่329เหยียนซินอยากเคยกลับมาตอนไหนท่านแม่เฒ่าเหอไม่เข้าใจความแค้นเคืองของเหอปี้หวินเป็นอย่างมากเพียงแค่ผู้ชายนอนอยู่บนเตียงของเธอขอแค่เอาเงินกลับมาบ้านได้ทุกๆเดือนในใจเขาจะคิดถึงใครก็ช่างเขาเถอะแม้ว่าแกมันโง่แกไม่ใช่ผู้หญิงที่อายุ 17-18 แล้วนะวันๆคิดแต่เรื่องรักๆใคร่ๆทำไมเวลานี้จริงจังกับเรื่องเก็บเงินเข้ากระเป๋าเธอท่านแม่เฒ่าหก่อนใดใหม่ผู้ชายส่วนใหญ่เจ้าชู้ทั้งนั้นไม่มีผู้ชายคนไหนไม่กะล่อนปลิ้นปล้อนหรอกเป็นผู้หญิงวัยกลางคนที่อายุ 30-40 ปีแล้วมีเงินในกระเป๋าสิถึงเป็นเรื่องสำคัญลูกสาวโง่เง่าคนนี้นี่มองอะไรไม่ทะลุปรุโปร่งเลยจริงๆเหอปี้วินรู้สึกน้อยใจที่สุดเธอร่ำให้พลางกล่าวเขาจะคิดถึงใครก็ได้แต่จะคิดถึงเหยียนซินหย่าไม่ได้ตั้งแต่เล็กจนโตเหยียนซินหย่าเหนือกว่าเธอมาตลอดตอนนี้เธอแต่งงานมีลูกแล้วนางสารเลวนั่นก็ยังมาแย่งสามีของเธอข่มความอัดอั้นตันใจนี้ไว้ไม่ไหวท่านแม่เฒ่าเหอจะไปเข้าใจความแค้นในใจของเหอปี้หวินได้อย่างไรเธอเป็นผู้หญิงที่อยู่กับความเป็นจริงมากคนหนึ่งปฏิบัติกับสามีเช่นนี้ปฏิบัติกับลูกชายลูกสาวยิ่งกว่านี้เธอเห็นว่าในเวลานี้เหอปี้หวินยังดื้อดึงไม่รู้จักพลิกแพลงเธอจึงรู้สึกโกรธและไม่พอใจจึงได้ตบไปอีกฉาดหนึ่งลูกพี่ลูกน้องของแกขัดขวางแกเรื่องอะไรตอนนี้มันยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้แกอย่าไปสนใจว่าลูกเขยจะคิดถึงหรือไม่คิดถึงมันเถอะในใจของเหอปี้หวินเริ่มคล้อยตามจึงทนไม่ไหวเลยถามไปว่า
แม่คะช่วงไม่กี่ปีมานี้ไม่ได้ข่าวเหยียนซินหย่าเลยเหรอท่านแม่เท่าเหอทำเสียงขึ้นจมูกอย่างไม่พอใจพูดอย่างไม่สบอารมณ์ใครจะไปรู้ว่าตอนนี้มันอยู่ที่ไหนก็ไม่แน่ว่าอาจจะตายไปนานแล้วถ้าไม่ตายทำไมหลายปีมานี้ถึงไม่มีข่าวกลับมาเลยท่านผู้เฒ่าเหอสีหน้าดูไม่สู้ดีนักเขามองภรรยาเป็นการตักเตือนแต่ท่านแม่เฒ่าไม่กลัวเขาเงินของครอบครัวอยู่ในมือเธอถ้าไม่พอใจก็เลิกไปหรือพูดอีกอย่างก็คืออย่างไรพ่อแม่ก็ไม่สำคัญเท่าเงินเหอปี้หวินสงสัยนิดหน่อยจึงลองถามดูเหยียนซินหย่าแต่งงานไปอยู่เมืองหลวงแล้วไม่ใช่เหรอคะได้ยินว่าครอบครัวผู้ชายของเธอยังเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่จะมีชีวิตที่ไม่ดีได้อย่างไรท่านแม่เฒ่าแววตาเหยียดหยามเธอกล่าวเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่แล้วยังไงบรรดาข้าราชการเหล่านั้นยิ่งตำแหน่งใหญ่โตยิ่งโชคร้ายหากมีชีวิตที่ดีจริงแล้วในปีนั้นทำไมถึงปล่อยให้มันท้องโตกลับมาคลอดลูกหลับไม่มีใครมาอยู่เป็นเพื่อนเลยสักคนเหอปี้หวินตกตะลึงเหยียนซินหย่าเคยกลับมาเหรอคะกลับมาเมื่อไหร่แล้วทำไมหนูถึงไม่รู้หลังจากที่เหยียนซินหย่าแต่งต่างๆไปเธอก็ไม่เคยเห็นนางสารเลวนั่นอีกใครจะรู้ว่ามันยังกลับมาคลอดลูกท่านแม่เท่ากล่าวอย่างไม่เห็นด้วยก็เป็นปีที่แกคลอดเหมยเหยียนซินหย่าท้องโตกลับมาแม่เห็นท่าทางไม่มีชีวิตชีวาดูไม่ค่อยดีอีกอย่างไม่ว่าจะเป็นใส่เสื้อผ้าเก่าๆหรือเสื้อผ้าที่เคยใส่สมัยสาวๆก็ซักจนซีดหมดแล้วท่านผู้เฒ่าเหอสีหน้าเปลี่ยนทันทีและดุว่าผมบอกว่าปีนั้นคุณไม่ยอมรับเลี้ยงซินหย่าเอาไว้คุณรังเกียจที่เธอจนคุณมันภรรยาหัวสูงท่านแม่เฒ่าหัวเราะเยาะพลางกล่าวมันไม่มีเงินติดตัวไม่มีตั๋วซ้ำยังท้องโตแล้วทำไมฉันต้องรับมันไว้ตอนนั้นเงินเดือนของคุณเดือนหนึ่งมีสักเท่าไหร่กันเลี้ยงลูกเลี้ยงภรรยาก็ยังจะไม่รอดคุณยังคิดจะช่วยเหลือคนอื่นอีกเหรอท่าทีที่สุภาพของท่านผู้เฒ่าสิ้นสุดลงทันทีกล่าวเสียงดังแต่ซินหย่าเป็นหลานสาวของผมและพ่อแม่ของซินหย่าก็ไม่ได้ยินชากับครอบครัวเราคุณมันจิตใจโหดเหี้ยมเกินไปแล้วท่านแม่เฒ่ามองตาเฒ่าอย่างเหยียดหยามเธอพูดด้วยน้ำเสียงเย็นชาตอนนี้คุณอย่ามาพูดจาไร้สาระเลยตอนนั้นคุณไม่ได้พูดอะไรเลยก็เพราะกลัวว่าซินหย่าจะทำให้คุณเดือดร้อนคุณเป็นลุงแท้ๆก็ยังใจร้ายแต่ฉันเป็นแค่ป้าสะใภ้ถ้าใจร้ายแล้วจะเป็นไรไปท่านผู้เฒ่าเหอโดนภรรยาพูดแทงใจใบหน้าแก่ๆของเขาเก็บอาการไว้ไม่อยู่จึงสะบัดหน้าหนีอย่างไม่พอใจรู้สึกไม่สบายใจตกลงว่าหลานสาวของเขาตอนนี้มีชีวิตอยู่หรือไม่ก็ยังไม่รู้เขารู้สึกผิดกับน้องสาวและน้องเขยมากจบตอนที่329ตอนที่330มีชีวิตอยู่หรือตายก็ไม่รู้เหอปี้หวินไม่สนใจเรื่องในอดีตที่ไม่สลักสำคัญแม้แต่น้อยเธอสนใจแค่ว่าเหยียนซินหย่ามีชีวิตดีหรือไม่หรือยังมีชีวิตอยู่หรือว่าตายไปแล้วแม่อย่าพูดนอกเรื่องรีบเล่าเรื่องเหยียนซินหย่าคลอดลูกมาเลยนะมันคลอดเมื่อไหร่คลอดอะไรออกมาพอได้ยินข่าวการตายของศัตรูเหอปี้หวินก็ลืมเรื่องทุกข์ใจของตัวเองชั่วครู่หนึ่งเธอดูตื่นเต้นใจและคึกคักมีชีวิตชีวาฉันจะไปรู้ได้ยังไงว่ามันคลอดเพศอะไรหลังจากออกจากบ้านเราไปฉันก็ไม่เคยเห็นมันอีกเลยท้อง8เดือนแต่เล็กกว่าแกที่ท้อง5เดือนเสียอีกฉันประเมินแล้วว่าคลอดออกมาไม่ได้ถึงแม้คลอดออกมาก็ยังช้ากว่าแก1เดือนท่านแม่เท่านึกขึ้นได้ว่าปีนั้นหลานสาวที่รูปร่างผอมบางคนนั้นดูแล้วไม่เหมือนกับคนท้องโตสักนิดเธอเดินออกจากบ้านอย่างแข็งกร้าวแม้กระทั่งน้ำลายก็ไม่ได้กลืนก็ไม่รู้ว่าเดินไปไหนเฮ้อท่านแม่เท่าถอนหายใจหนักเธอก็รู้สึกไม่สบายใจแต่ถ้าย้อนเวลาได้เธอก็ยังจะไล่เหยียนซินหย่าไปอยู่ดีเธอไม่กล้ารับเด็กที่ถูกกลุ่มคน5ประเภทในการปฏิวัติวัฒนธรรมโค่นล้มลงมาเลี้ยงดูถ้าหากทำให้เธอกับลูกชายเดือดร้อนจะทำอย่างไรจะว่าไปแล้วตอนนั้นที่บ้านก็ยากจนจริงๆข้าว3มื้อต่อวันก็มีแค่โจ๊กและยิ่งสำหรับเหยียนซินหย่าที่ยากไร้แล้วเธอก็อาจทำตัวเป็นพระโพธิสัตว์กวนอิมด้วยเธอไม่ได้มีจิตใจแม่พระขนาดนั้นงั้นหลังจากนั้นเหยียนซินหย่าก็ไม่เคยกลับมาบ้านเราเหรอเหอปี้หวินถามท่านแม่เท่าสายหน้าไม่เคยกลับมายังไงซะหลังจากนั้นแม่ก็ไม่เคยเห็นมันอีกเลยท่านผู้เฒ่าสีหน้าแปลกๆเล็กน้อยเขาถือโอกาสลุกขึ้นและเดินไปที่ลานบ้านท่านแม่เฒ่ากับเหอปี้หวินไม่ได้สังเกตเพราะมัวแต่คุยกันอยู่เหอปี้หวินก็อารมณ์ดีขึ้นอย่างแปลกประหลาดแม้ว่านางสารเลวนั่นยังไม่ตายแต่ก็ไม่ได้มีชีวิตที่ดีแน่นอนไม่เช่นนั้นแล้วหลายปีแล้วทำไมไม่กลับมาก็ไม่รู้ว่าสร้างกวนเขาเป็นยังไงบ้างมีใบหน้าหล่อเหลาแวบขึ้นมาในหัวเหอปี้อวินรู้สึกสับสนมากเธอรู้สึกมีความสุขบนความทุกข์ของคนอื่นเล็กน้อยเหยียนซินหย่ามีชีวิตที่แย่มันอธิบายได้ว่าสร้างกวนก็มีชีวิตที่แย่เช่นกันไม่เช่นนั้นแล้วแม้แต่ภรรยาก็ปกป้องไม่ได้
แต่เธอก็รักผู้ชายคนนั้นอยู่เล็กน้อยไม่คาดหวังให้เขาใช้ชีวิตที่ยากจนข้นแค้นอันที่จริงเขาเป็นผู้ชายที่เธอเคยรักและยังคงคิดถึงในตอนนี้ท่านแม่เท่าสอนลูกสาวปากเปียกปากใช้ด้วยความหวังดีแกหัดใช้สมองคิดให้ไวและคิดให้ดีพรุ่งนี้ก็กลับไปคุกเข่าก้มหน้ายอมรับผิดกับอูเจิ้งซือและพ่อแม่ของเขาขอเพียงแค่แกแสดงท่าทียอมรับผิดออกมาก่อนพ่อแม่ของเขาและอูเจิ้งซือก็จะไม่อยากกับแกเหอปี้วินในใจกลับไม่แน่ใจพูดอย่างหงุดหงิดใจทำแบบนี้ได้ผลเหรอตอนนี้เหล่าอูเขาเกลียดหนูมากเพราะไม่ใช่แค่เรื่องทุบหัวเท่านั้นยังมีเหมยเหมยยายตัวดีอีกน่าสิท่านแม่เท่าฟังไม่เข้าใจเหอปี้หวินจึงเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นในบ้านช่วงนี้ให้ฟังรวมถึงเรื่องอู่เย่มีกลิ่นตัวยังมีเรื่องผลการเรียนแย่ลงและการเปลี่ยนแปลงของอู่เหมยแต่เรื่องปัญหาสภาพจิตใจของอู่เย่เธอกลับไม่พูดเพราะตั้งแต่ต้นจนจบเธอไม่เชื่อว่าลูกสาวสุดที่รักจะมีปัญหาทางจิตแต่ในขณะที่เหอปี้หวินคิดว่าเป็นเรื่องใหญ่สำหรับท่านแม่เท่าแล้วมันเป็นเรื่องเล็กนิดเดียวเธอไม่ชอบหลานสาวทั้งสองคนหลานสาวของลูกสาวจะเหมือนหลานสาวของลูกชายได้อย่างไรแต่ดูจากใบหน้าของเหอปี้หวินแล้วเธอดีกับอูเย่นิดหน่อยแต่อูเหมยไม่อยู่ในสายตาเลยสักนิดที่ท่านแม่เท่าเป็นกังวลยิ่งกว่าก็ยังคงเป็นเงินเดือนของอูเจิ้งซือพอได้ยินว่าอูเจิ้งซือริบเงินเดือนกลับคืนไปหมดเธอเจ็บปวดจนสู้ปากอูเจิ้งซือเอาเงินเดือนคืนไปแล้วต่อไปเหอปี้หวินก็จะไม่มีเงินเหลือกลับมาที่บ้านไม่มีความเกี่ยวข้องทางผลประโยชน์กับเธออีกเธอจะไม่ปวดใจได้หรือท่านแม่เท่าคอยดึงหูกระซิบกระซาบสั่งสอนเหอปี้หวินอบรมสั่งสอนเธอตลอดทั้งคืนให้เหอปี้หวินต่อจากนี้ถ่อมเนื้อถ่อมตัวการไว้เกียรติและหน้าตาเป็นแค่เรื่องไร้สาระมีเงินเข้ามาอยู่ในกระเป๋าต่างหากคือสิ่งที่ถูกต้องอู่เจิ้งซือชอบเหมยเหมยแล้วมันไปขัดขวางอะไรแกยังรักลำเอียงเยเวียเยเวียฉันก็แปลกใจนะเหมยเหมยก็แกเป็นคนคลอดตัวแกเองไม่ชอบอู่เหมยก็แล้วกันไปทำไมยังต้องกีดกันไม่ให้อู่เจิ้งซือรักลูกสาวด้วยแต่ท่านแม่เท่าก็ไม่รู้สึกหงุดหงิดใจเพราะเหอปี้หวินก็ไม่ชอบหลานสาวคนเล็กมาตั้งแต่ยังเล็กๆและเธอเองก็ขี้เกียจจะถามอย่างไรเสียไม่ใช่หลานของเธอแต่ตอนนี้มีผลกระทบต่อกระเป๋าเงินของเธอแล้วเธอก็ต้องเกี่ยวข้องโดยปริยายจบตอนที่330ตอนที่331ท่านแม่เท่าที่ฉลาดหลักแหลมเหอปี้หวินบอกสาเหตุที่เธอไม่รักอู่เหมยต่อหน้าแม่ของตัวเองโดยไม่ปิดบังเพราะคลอดยายตัวดีหนูเลยมีลูกชายไม่ได้แล้วยายตัวดีอย่างหน้าตาคล้ายกับเหยียนซินหย่าอีกไม่เหมือนกับออกมาจากท้องหนูเลยสักนิดเหอปี้หวินรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้รับความยุติธรรมอย่างมากลูกที่คลอดออกมาอย่างทุกทรมานกลับไม่เหมือนตัวเองแต่กลับเหมือนนางสาเลวนั่นทุกครั้งที่มองก็เหมือนกับมีมีดมาทิ่มแทงออกตัวเองจะทำให้เธอรักได้อย่างไรท่านแม่เท่าคิดไม่ถึงว่ายังมีสาเหตุนี้อีกเธอเจอหน้าอู่เหมยน้อยครั้งมากเวลาที่ได้เจอหน้ากันไม่กี่ครั้งอู่เหมยล้วนทำผมปรกหน้าไว้ดูไม่ออกสักนิดว่าหน้าตาเป็นอย่างไรตอนนี้ฟังเหอปี้อวินพูดหลานสาวคนเล็กหน้าตาไม่ขี้เหร่ยังค่อนข้างสวยทีเดียวเหยียนซินหย่าก็เป็นคนสวยครบทุกด้านลักษณะหน้าตาคงไม่ต่างกับเหยียนซินหย่าเท่าไหร่ท่านแม่เท่ากลับมีแนวคิดที่ต่างกับเหอปี้วินโดยสิ้นเชิงเหมยเหมยหน้าตาเหมือนลูกพี่ลูกน้องแปลกตรงไหนแกกับซินหย่าไม่ถูกคอกันทำไมต้องพานไปลงที่ลูกด้วยเหมยเหมยเจอแม่อย่างแกช่างโชคร้ายเสียจริงไม่แปลกใจเลยที่เธอต้องเป็นปฏิปักษ์กับแกท่านแม่เท่าพูดอย่างยุติธรรมแทนอู่เหมยเธอรับไม่ได้กับลูกสาวที่โง่เขลาเบาปัญญาจริงๆแต่เธอก็ยังอบรมสั่งสอนเหอปี้หวินด้วยความอดทนลูกสาวพอโตแล้วจะช้าจะเร็วก็ต้องไปอยู่ครอบครัวอื่นตอนนี้แกปฏิบัติกับเธอดีในอนาคตเธอก็จะยังจดจำแม่ได้ตอนนี้แกปฏิบัติกับเธอไม่ดีอนาคตข้างหน้ารอให้เหมยเหมยตำแหน่งหน้าที่การงานขึ้นพรวดพราดเธอจะยังจำแกคนนี้ที่เป็นแม่ได้ไหมเหอปี้หวินกล่าวอย่างเอือมระอาแม่อย่าพูดเล่นสิขยายตัวดีนั่นยังคิดจะมีหน้าที่การงานขึ้นพรวดพราดอีกเหรอหนูไม่มั่นใจเหมือนแม่หรอกนะตอนนี้หนูให้เยเวียเยเวียรักษาหน้าไว้อยู่ค่ะท่านแม่เท่าเบ้ปากหลานสาวสองคนในอนาคตยังไม่แน่ว่าคนไหนจะมีอนาคตกว่าแกก็อย่าเอาแต่เดิมพันทั้งหมดชีวิตไว้กับเย่เวียเวียจากที่แม่มองนะอนาคตเหมยเหมยก็คงไม่ต่างกับเย่เวียเวียแกบอกเองไม่ใช่หรือว่าเหมยเหมยหน้าตาเหมือนซินหย่ารูปร่างหน้าตาต้องดีแน่นอนเธอรูปร่างหน้าตาแบบนี้ยังไงต่อไปต้องได้แต่งงานกับคนดีๆไม่แน่อาจจะได้แต่งงานกับข้าราชการก็ได้นะแกก็จะได้เป็นแม่ยายของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ไงล่ะท่านแม่เท่าวิเคราะห์อย่างละเอียดบอกให้ต่อไปเหอปี้หวินต้องปฏิบัติกับอูเหมยดีๆที่จริงแล้วท่านแม่เท่าก็เห็นแก่ตัวไม่น้อยลูกๆที่บ้านไม่มุมานะเท่าไหร่ก็มีเหอปี้หวินที่ได้แต่งงานดีหน่อย
ตอนนี้ดูเหมือนว่าลูกสาวสองคนที่เหอปี้หวินคลอดออกมานั้นล้วนพัฒนาไปในทางที่ดีต่อไปถ้าแต่งงานคงจะไม่แย่มากเธอไม่ค่อยห่วงเย่เวียเพราะลูกคนนี้เชื่อฟังเธออย่างไรก็ต้องกตัญญูต่อเหอปี้หวินและต่อไปเธอสามารถพึ่งใบบุญเย่เวียได้แน่นอนทว่าสำหรับอูเหมยแล้วไม่แน่ยิ่งดูจากท่าทีของเหอปี้หวินที่ปฏิบัติกับอูเหมยตอนนี้แล้วต่อไปเมื่อลูกสาวคนนี้โตขึ้นถ้าไม่เกลียดคนเป็นแม่สิถึงจะแปลกแล้วเธอจะพึ่งใบบุญได้อย่างไรหลานสาวสองคนจริงๆแล้วเธอแอบเอ็นเอียงใจให้อูเหมยไม่น้อยผู้หญิงจะทำดีแค่ไหนก็ไม่สู้มีชีวิตการแต่งงานที่ดีอยากมีชีวิตการแต่งงานที่ดีก็ต้องมีรูปร่างหน้าตาดีและอูเหมยก็มีครบถ้วนทุกอย่างท่านแม่เท่าก็ได้แต่ชักแม่น้ำทั้งห้ามาพูดเท่านั้นเธอพูดจนคอแห้งเหอปี้หวินก็ไม่ขยับสักนิดพูดเพียงว่าต่อไปจะค่อยดูและจัดการเหอปี้หวินเข้าใจเหตุผลแต่เธอไม่สามารถรักอูเหมยได้แค่เห็นก็โมโหขึ้นมาแล้วจะบอกให้เธอรักได้อย่างไรท่านแม่เท่าก็โมโหขึ้นมาเธอด่าด้วยความฉุนเฉียวถึงเวลานั้นแล้วแกจะเสียใจเหอปี้หวินยืดคอพลางพูดปากแข็งต่อไปถ้ามันกล้าอกตันยูหนูก็จะไปอาละวาดที่ทำงานของมันทำให้มันขายขี้หน้าเหมือนกันท่านแม่เท่าทำเสียงขึ้นจมูกไม่พอใจและขี้เกียจจะพูดแล้วถึงอย่างไรในอนาคตคนที่เสียหายก็คือตัวเหอปี้หวินเองเธออายุมากแล้วไม่สามารถจัดการได้มากมายขนาดนั้นหรอกจบตอนที่331ตอนที่332ความเปลี่ยนแปลงของเหอปี้หวินเหอปี้หวินค้างที่บ้านตัวเอง1คืนเธอตื่นแต่เช้าในวันรุ่งขึ้นเพื่อขึ้นรถรอบเช้าไปทำงานท่านแม่เท่ากำชับกับเธอบอกให้เหอปี้หวินทำตามที่เธอแนะนำต้องทำทีให้อู่เจิ้งซือเชื่อจนไม่ถือโทษโกรธเคืองให้ได้ถ้าเหล่าอู่ต้องการจะอย่าขาดกับหนูจะทำยังไงเหอปี้หวินยังรู้สึกร้อนอกร้อนใจเล็กน้อยท่านแม่เท่าจ้องเธอเขม่งพูดตวาดอู่เจิ้งซือเป็นครูต้นแบบประจำอำเภอและยังเป็นสมาชิกพรรคที่ยอดเยี่ยมเขากลัวการหย่าร้างยิ่งกว่าแกขอเพียงแค่แกตั้งใจเปลี่ยนแปลงวางตัวดีๆหน่อยอู่เจิ้งซือต้องใช้ชีวิตตามเดิมกับแกแน่นอนเธอเบนหัวข้อสนทนาและกล่าวว่าแต่ว่าถ้าแกอยากให้อู่เจิ้งซือใช้ชีวิตอย่างสงบกับแกต่อไปแกต้องปรับปรุงนิสัยผู้ชายชอบผู้หญิงที่อ่อนน้อมถ่อมตนไม่มีผู้ชายคนไหนชอบเสือตัวเมียที่เอาแท่นทับกระดาษทุบหัวหรอกเหอปี้หวินเบ้ปากไม่กล้าพูดความคิดที่อยู่ในใจออกมาแต่เธอไม่ใช่เสือตัวเมียแม่ของตัวเองต่างหากถึงจะเป็นเสือตัวเมียท่านแม่เท่าอ่านคำพูดที่อยู่ในใจเธอออกเธอฮึดฮัดพวกแกสองคนพี่น้องไม่มีคนไหนที่มีอนาคตเลยยอมให้ผู้ชายจัดการจนว่านอนสอนง่ายแม้แต่ครึ่งหนึ่งของความสามารถของแม่ก็ไม่ได้เรียนรู้มาเลยก่อนที่เหอปี้หวินจะขึ้นรถท่านแม่เท่าอดไม่ได้ก็เตือนอีกต่อไปถึงแม้จะเป็นการเล่นละครตบตาแกก็ต้องปฏิบัติกับยายตัวดีให้ดีสักหน่อยอย่าทำเหมือนลูกสาวเป็นศัตรูคู่อาฆาตตลอดทั้งวันแม้ว่าแม่เท่าเหอในใจยิ่งให้ความสำคัญกับลูกชายแต่ก็ยังเป็นห่วงลูกสาวไม่อยากให้ต่อไปเหอปี้หวินแก่ตัวไปแล้วจะเสียใจภายหลังเพียงแต่ว่าเหอปี้หวินกลับไม่เข้าใจเจตนาอันดีของท่านแม่เท่าแม้ใบหน้าจะรับปากแต่ในใจกลับไม่ได้สนใจเธอยังคิดว่าต่อไปจะจัดการสสางกับอูเหมยอย่างไรดีตอนค่ำอูเหมยเลิกเรียนก็ไปที่บ้านท่านผู้เฒ่าอู่เจิ้งซือดูสดใสขึ้นมาเล็กน้อยไม่เหมือนเมื่อวานที่ดูท่าทางตายมิตายแหละตอนกินข้าวเย็นอู่เจิ้งเต้ากับอู่เจิ้งหงทั้งสองครอบครัวก็มาที่บ้านนี้ค่ะแต่พี่น้องจี้เหวินหุ่ยที่ไม่มาอู่เหมยพินิจพิเคราะห์อู่เจิ้งหงอย่างละเอียดก็ไม่รู้ว่าวันนี้เธอได้ไปห้องเรียนเยาวชนหรือไม่อู่เจิ้งหงสีหน้าไม่ค่อยดีนักดูแล้วอารมณ์ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่จี้เจี้ยนโปก็เช่นกันไม่เหมือนเมื่อก่อนที่ใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสใบหน้าที่หล่อเหลามีความกลัดกลุ้มเหอปี้หวินมาตั้งนานแล้วพอมาถึงก็เข้าไปในครัวช่วยท่านแม่เท่าอู่ทำกับข้าวเธอพูดจาปากหวานหน้าฟังเรียกแม่ทุกคำยื่นมือช่วยแต่ใบหน้าไม่ยิ้มแย้มแม้ว่าท่านแม่เท่าไม่ต้อนรับเหอปี้หวินแต่ก็ไม่สามารถไล่ออกไปได้จึงต้องยอมให้เธออยู่ช่วยงานในครัวก็ไม่รู้ว่าเหอปี้หวินพูดอะไรกับท่านแม่เท่าอู่ทำกับข้าวหนึ่งมื้อสีหน้าของแม่เท่ากลับดูดีขึ้นมากท่าทีที่เย็นชากลับกลายเป็นอ่อนลงแม้ว่ายังเย็นชาอยู่แต่ก็ไม่ถึงกับเฉยชาตอนที่กินข้าวเหอปี้หวินเข้าไปนั่งข้างอู่เจิ้งซือและคีบกับข้าวให้เขามีความเอาใจใส่มากอู่เจิ้งซือท่าทางเฉยชาไม่กินกับข้าวที่เหอปี้หวินคีบอย่าได้พูดถึงเลยว่าเขาจะสนใจคนข้างๆสักนิดแม้จะเลิกคิดเรื่องหย่าร้างแต่อู่เจิ้งซือไม่อยากให้อภัยเหอปี้หวินเร็วเกินไปเพียงแค่เขานึกถึงวันนั้นที่เหอปี้หวินไม่ยอมเรียกให้คนมาช่วยชีวิตเขาในใจอู่เจิ้งซือก็รู้สึกเหมือนกับกินแมลงวันหน้าขยะแขยงที่สุดเหอปี้หวินก็ไม่ได้สนใจท่าทีของอู่เจิ้งซือแค่ทำเป็นมองไม่เห็นและทำหน้ายิ้มแย้มต่อไปดูเหมือนเธอจะเชื่อฟังคำพูดของท่านแม่เท่าๆแต่ก็ยังคงปฏิบัติกับอู่เหมยเหมือนเดิมไม่แม้แต่จะมองท
ที่อูเหมยรู้สึกแปลกใจคืออูเจิ้งหงถ้าเปลี่ยนเป็นเวลาปกติอาของเธอคนนี้คงจะพูดจาประชดประชันนานแล้วไม่นึกเลยว่าวันนี้กินข้าวอย่างเงียบๆไม่พูดอะไรสักคำนิสัยไม่เหมือนเมื่อก่อนสักนิดเดียวจีเจียนโปมองอูเจิ้งหงแล้วเขาก็สูดหายใจลึกในที่สุดก็ตัดสินใจแน่วแน่คุณพ่อคุณแม่ครับผมมีเรื่องจะแจ้งให้ทราบจบตอนที่332ตอนที่333ตอนนั้นสายตาของผมไม่ดีเสียงพูดของจี้เจี้ยนโปเพิ่งจะดังขึ้นมาไม่ทันไรอู่เจิ้งหงก็ตะโกนขึ้นมาจี้เจี้ยนโปคุณยังจะกล้าพูดออกมาอีกเหรอคุณพูดน้ำเสียงอย่างนี้อีกแล้วนะอู่เจิ้งหงผมพอแล้วจริงๆกับการที่คุณชอบพานไม่มีเหตุผลจิตใจกับแคบอย่างกับคนประสาทมองใครก็ว่าเป็นนางจิ้งจอกทุกคนถ้าใช้ชีวิตกับคุณต่อไปช้าเร็วผมคงประสาทหลอนแน่เราอย่าขาดกันอูเหมยสะดุ้งตกใจเธอไม่คิดว่าจีเจียนโปจะพูดเรื่องหย่าร้างขึ้นมานี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่คนในตระกูลอู่ก็พากันตกตะลึงถึงแม้ครอบครัวอู่เจิ้งหงจะทะเลาะกันเป็นประจำแต่ความสัมพันธ์ก็ยังดีจนพวกเขาไม่ได้กังวลเรื่องสองคนนี้จะหย่าร้างกันสักนิดจีเจียนโปให้ความสำคัญกับอาชีพการงานตราบใดที่อ้างเรื่องตำแหน่งงานอยู่ต่อหน้าเขาจีเจียนโปก็จะไม่หย่าร้างแต่ตอนนี้มันเกิดเรื่องอะไรกันหรือว่าจีเจียนโปไม่อยากเป็นรองศาสตราจารย์แล้วอู่เจิ้งหงโกรธจนตาแดงเธอกล่าวตำหนิจีเจียนโปคุณถูกนางจิ้งจอกล่อให้หลงไหลหมดแล้วคุณคอยดูนะวันนี้ปล่อยให้มันหนีไปแต่ช้าเร็วต้องมีสักวันที่ฉันจะถลกหนังของมันอูเหมยแอบโล่งใจอยู่เงียบๆในใจดูเหมือนอู่เจิ้งหงทำไม่สำเร็จเพียงแต่จีเจียนโปคิดอย่างนี้ไม่นึกเลยว่าจะกล้าพูดเรื่องอย่าออกมาจีเจียนโปก็เบาใจเช่นกันความเอือมระอาในใจที่มีต่ออู่เจิ้งหงยิ่งมากขึ้นตอนแรกยังมีความกังวลอยู่บ้างแต่พอเห็นการแสดงออกของคนในตระกูลอู่เขาก็มีความมั่นใจแล้วตำแหน่งรองศาสตราจารย์คือผลประโยชน์ของคุณที่ตระกูลอู่หลอกหล่อไว้ก็คือพวกเขาอยากให้คุณทรมานตลอดทั้งชีวิตไม่อย่างนั้นลูกสาวที่โง่เหมือนหมูของพวกเขาจะคุมคุณสามีที่เจ้าชู้ได้อย่างไรในหัวก็นึกขึ้นถึงคำพูดของผู้หญิงที่สวยและสดใสในช่วงบ่ายคนนั้นได้ผู้หญิงคนนั้นบอกว่าเธอเป็นพี่สาวของเหวินจิ้งแถมยังบอกเขาว่าหากชอบเหวินจิ้งจริงๆก็ให้ไปจัดการเสือตัวเมียในบ้านให้เรียบร้อยก่อนแล้วค่อยมาคุยกันมิเช่นนั้นก็ไม่ต้องไปรบกวนชีวิตที่เงียบสงบของเหวินจิ้งจีเจียนโปรักเฮ่อเหวินจิ้งอย่างใจจริงพอได้ยินว่าอู่เจิ้งวางแผนจะไปจัดการเฮ่อเหวินจิ้งเขาก็โมโหบวกกับคำพูดเหล่านั้นที่เจ้าอิงหนานพูดเขาอยากจะอาละวาดที่นี่ให้หนักจริงก็เพื่อระบายความกับแค้นที่อยู่ในใจมาหลายปีออกมาอู่เจิ้งหงสิ่งที่ผมเบื่อที่สุดก็คือความประสาทของคุณผมไม่มีแม้กระทั่งอิสระในการคุยกับเพื่อนร่วมงานหญิงเมื่อไหร่ก็ตามที่ผมพูดคุยกับผู้หญิงคนใดในสายตาของคุณพวกเขาก็คือนางจิ้งจอกคุณนี่ไรเหตุผลจริงๆจีเจียนโปด่าจนสมใจเขาสบายใจอย่างที่สุดแม้จะรู้สึกเสียใจที่เมื่อก่อนตัวเองดูไม่ออกแต่จะน้อยใจตัวเองไปทำไมอย่างไรซัตตระกูลอู่ก็ไม่คิดจะช่วยเขาอีกแล้วทำไมอยู่ต่อหน้าอู่เจิ้งหงเขาจะต้องระมัดระวังตัวด้วยอู่เจิ้งหงแก้ตัวให้ตัวเองฉันไม่ให้คุณคุยกับผู้หญิงตั้งแต่ตอนไหนฉันก็บอกคุณว่าอย่าไปเดินใกล้กับผู้หญิงสวยๆเกินไปจีเจียนโปมองหน้าบานๆของอู่เจิ้งหงอย่างเอือมระอาเขาพูดเหน็บแนมคุณยังหาผู้หญิงที่น่าเกลียดกว่าคุณได้หรอคำพูดเหล่านี้มีความเลวร้ายอยู่บ้างอู่เจิ้งหงหน้าซีดคนในตระกูลอู่ก็หน้าบึ้งตึงพวกเขาไม่พอใจจี้เจี้ยนโปอย่างมากตั้งแต่ไหนแต่ไรมาสิ่งที่อู่เจิ้งหงเกลียดที่สุดคือการที่คนอื่นมาว่าเธอหน้าตาขี้เหร่คำพูดของจี้เจี้ยนโปทำให้ความโมโหของเธอปะทุขึ้นมาเธอกรีดขึ้นมาแล้วก็พุ่งเข้าใส่เธอแยกเขี้ยวยิงฟันอยากจะข่วนหน้าของจี้เจี้ยนโปแต่จี้เจี้ยนโปไม่เหมือนเมื่อก่อนที่แค่ป้องกันแต่ไม่โต้ตอบแค่มือข้างเดียวก็จับแขนของอู่เจิ้งหงเอาไว้ได้เธอไม่สามารถขยับได้พ่อแม่เห็นแล้วใช่ไหมผมผ่านวันนี้ไปไม่ได้แล้วผมต้องหย่าจี้เจี้ยนโปตัดสินใจเด็ดขาดความเอือมระอาต่ออู่เจิ้งหงมันท่วมท้นเกินจะบรรยายเขาไม่ปิดบังแม้แต่นิดเดียวท่านแม่เฒ่าอู่แอบโกรธแค้นอยู่เงียบๆในใจแต่ก็ทำได้แค่ทำหน้ายิ้มเธอเตือนจี้เจี้ยนโปดีๆหน้าตาเจิ้งหงอาจจะเทียบกับผู้หญิงสวยๆข้างนอกเหล่านั้นไม่ได้แต่พวกเธอสองคนตอนนั้นก็ถูกใจกันเองแค่นี้ก็อธิบายแล้วได้ว่าเจี้ยนโปเธอก็ยังมีความรู้สึกต่อเจิ้งหงจี้เจี้ยนโปขัดจังหวะคำพูดของท่านแม่เท่าเขาพูดอย่างนอบน้อมและจริงใจมากตอนนั้นผมสายตาไม่ดีแต่ตอนนี้ผมสายตาดีขึ้นแล้วจบตอนที่333ตอนที่334ทางฝั่งนี้ก็วายๆขออย่าเช่นกัน
คำพูดของจี้เจียนโปทำให้คนในตระกูลอู่ทุกคนสีหน้าเปลี่ยนอู่เจิ้งหงโกรธจนตัวสั่นถึงตอนนี้เธอเพิ่งจะตระหนักได้ว่าจี้เจียนโปคิดจะหย่าจริงๆไม่ได้ขู่เธอให้กลัวอู่เจิ้งหงลนลานอย่างที่เห็นว่าเวลาปกติเธอมีท่าทางขึงขังดุเหมือนกับเสือตัวเมียแต่แท้ที่จริงแล้วมาจากความหวาดกลัวภายในใจของเธอเพราะเธอกลัวว่าจี้เจียนโปจะอยากขาดกับตัวเธอเองเพราะความกลัวจริงๆเธอถึงอยากดึงเขาเอาไว้ให้แน่นแต่กลับใช้วิธีที่ผิดผลที่ได้จึงตรงกันข้ามกับที่หวังไว้อูเหมยนั่งกับอู่เฉาทั้งสองคนนั่งดูเหตุการณ์ตรงหน้าเงียบๆอย่างสนุกสนานไม่กระทบต่ออารมณ์ในการกินข้าวของพวกเขาเลยสักนิดท่านผู้เฒ่าอู่กับอู่เจิ้งเต้าอาวรเสียเพราะความกำเริบเสบสารของจี้เจี้ยนโปแม้ว่าในใจจะเห็นใจเขาแต่ก็จนปัญญากับลูกสาวน้องสาวหากอย่าขาดกับจี้เจี้ยนโปเธอก็ไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้คงพยายามฆ่าตัวตายครั้งแล้วครั้งเล่าเพราะอย่างไรก็ไม่ยอมหย่าดังนั้นตอนนี้ฝ่ายที่ถูกกระทำคือตระกูลอู่เมื่อในตอนนี้มันไม่มีอะไรที่เขาต้องการดังนั้นเขาก็ไม่มีอะไรต้องกลัวจี้เจี้ยนโปไม่สนใจเรื่องตำแหน่งรองศาสตราจารย์ที่กวนใจเขาอีกต่อไปแล้วตระกูลอู่บีบบังคับเขาไม่ได้อีกแล้วกลับยังต้องพูดดีๆกับเขาเสียด้วยซ้ำหากไม่เกินที่คาดเดาไว้ทางตระกูลอู่ก็รับปากว่าจะประเมินให้เขาได้เป็นรองศาสตราจารย์ให้เร็วที่สุดเมื่อก่อนพอจี้เจี้ยนโปได้ยินแล้วก็จะไม่กล้ากำเริบเสบสารแต่ตอนนี้เขากลับไม่เป็นอย่างนั้นเขาพูดอย่างไม่แยแสตอนนี้ผมไม่สนว่าจะได้เป็นรองศาสตราจารย์หรือไม่เดี๋ยวพออย่าขาดกันแล้วผมก็จะกลับไปสอนหนังสือที่บ้านเกิดเหมือนกับพี่รองที่เป็นครูมัธยมก็อิสระดีไม่แน่ว่าอาจจะได้เป็นครูต้นแบบประจำอำเภอด้วยนะจี้เจี้ยนโปหยุดไปครู่หนึ่งเขาถอนหายใจพลางกล่าวหลายปีมานี้ผมไม่ได้กลับบ้านเกิดเลยไม่ได้ไปแสดงความกตัญญูต่อพ่อแม่แต่เมื่อกลับแล้วก็จะได้แสดงความกตัญญูพอดีเสียทีพูดถึงพ่อแม่ของจี้เจี้ยนโปคนตระกูลอู่ก็มีส่วนผิดอยู่บ้างอู่เจิ้งหงแต่งงานกับจี้เจี้ยนโปหลายสิบปีแล้วแต่ได้กลับไปบ้านเกิดของเขาแค่ครั้งเดียวแม้กระทั่งจี้เหวินหุยกับน้องชายก็เช่นกันปกติแล้วจี้เจี้ยนโปจะหาเวลากลับไป 2-3 วันจริงๆแล้วอู่เจิ้งหงทำไม่ถูกอูเหมยดูละครอย่างมีความสุขพลางกินซี่โครงหมูไปหลายชิ้นจนปากมันแผลบอูเฉาพูดกระซิบเธอว่าคุณอาหญิงกับอาเขยจะหย่ากันจริงๆไหมไม่เกี่ยวอะไรกับฉันแต่นิสัยและลักษณะท่าทางแบบนั้นของอาหญิงเราดูยังไงก็ไม่ยุติธรรมกับอาเขยจริงๆจี้อาเขยทนได้ยังไงตั้งหลายปีอูเหมยพูดเกินจริงตีชิวเยเวียที่อยู่ข้างๆได้ยินชัดเจนอดหัวเราะไม่ได้เด็กน้อยพูดจาไม่มีปิดกั้นแต่พวกเขาก็พูดถูกจริงๆจี้เจี้ยนโปคู่กับอู่เจิ้งหงไม่ยุติธรรมจริงๆตีชิวเยเวี่ยกับอู่เหมยมีความคิดตรงกันไม่ว่าพวกคุณจะวายแค่ไหนเธอก็ไม่พูดอะไรสักคำแท้จริงแล้วอู่เหมยรู้ว่าอย่าขาดกันไม่ได้จี้เจี้ยนโปแค่วางมาดใหญ่โตให้คนกลัวเท่านั้นปากพูดว่าไม่ลำบากแต่เอาเข้าจริงๆถ้าเขาต้องไปสอนหนังสือที่บ้านเกิดคงแทบจะร้องไห้ด้วยซ้ำไปทว่าคนที่อยู่ในเกมจะมองไม่ทะลุแต่คนที่อยู่นอกเกมจะมองได้ทะลุปรุโปร่งอูเหมยมองออกคนตระกูลอูตกหลุมพรางเสียแล้วพวกเขากลัวจี้เจี้ยนโปยิ่งมีเพื่อนร่วมทีมที่โง่อย่างอูเจิ้งหงสุดท้ายอย่างไรก็แพ้ให้จี้เจี้ยนโปอูเจิ้งเต้ารับปากว่าช่วง 2-3 วันนี้จะนัดคณบดีของคณะจี้เจี้ยนโปกินข้าวเพื่อปรึกษาเรื่องตำแหน่งรองศาสตราจารย์แม้ว่าจี้เจี้ยนโปมีสีหน้าไม่สนใจแต่ในใจกลับดีใจคณบดีของคณะเขากับอู่เจิ้งเต้าเป็นเพื่อนสมัยมหาวิทยาลัยขอเพียงอู่เจิ้งหงยอมออกหน้าปีนี้ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ของเขาต้องได้รับการเสนอขึ้นไปผู้หญิงเมื่อตอนบ่ายคนนั้นพูดถูกการขอหย่าร้างของครอบครัวอู่เจิ้งหงตอนนี้ถือว่าหยุดไว้ชั่วคราวผลลัพธ์เช่นนี้อูเหมยไม่แปลกใจเลยสักนิดหลังจากกินข้าวเสร็จเธอก็ขอตัวลากลับบ้านเตรียมไปนินทากับเจ้าอิงหนานต่อเฮ่อเหวินจิ้งยังอยู่ที่บ้านตระกูลสยงหลังจากที่ได้ฟังอู่เหมยเล่าเกินความจริงเธอรู้สึกหวาดกลัวสุดๆแอบดีใจที่ไม่ได้ไปทำงานเธอถูกเจ้าอิงหนานล้างสมองตอนนี้เธอความรู้สึกลุ่มหลงต่อจี้เจี้ยนโปน้อยลงไปมากรู้สึกเหมือนกับฝันไปตอนนี้เธอตื่นจากฝันแล้วเฮ่อเหวินจิ้งเตรียมสอนอู่เหมยเต้นคลาสสิกด้วยความคึกคักทั้งยังจะให้อู่เหมยทำท่าเคลื่อนไหวพื้นฐานหลายท่าจบตอนที่334ตอนที่335ไม่อยากเต้นรำในชาตินี้หรือชาติที่แล้วอู่เหมยไม่เคยเรียนเต้นรำเลยด้วยการแนะนำของเฮ่อเหวินจิ้งเธอบิดเอวอย่างไม่ตั้งใจมือโบกไปมาไม่นึกเลยว่าจะให้เธอทำท่าฉีกขามาตรฐานแบบสบายๆไม่ได้อีกแล้วสยงมู่มู่จ้องด้วยความประหลาดใจต้องบอกได้เลยว่าอู่เหมยทำบุญมาดีจึงบอกให้เธอฉีกขาอีกครั้งอู่เหมยทำเสียงฮึดฮัดลากเท้าฉีกขาออกไปเหยียดตรงสวยงามยังเหยียดขาสวยกว่านักเต้นมืออาชีพอีกโอ้โหอดทนอีกนิดเดียวเองก็จะได้แล้วถ้าเธอทำสะพานโค้ง90องศาได้นะ
ฉันก็จะยอมรับเธอสยงมู่มู่มองจ้องเขม็งอูเหมยด้วยความอิจฉายายตัวดีตัวอ่อนขนาดนี้เวลาปกติก็ไม่เคยฝึกฝนไม่คิดเลยว่าจะฉีกขาได้สบายๆคิดว่าปีก่อนนั้นเขาฝึกฉีกขาอยู่1เดือนเต็มขาแทบหักจนรู้สึกปวดมากตอนนั้นเขาร้องให้ราวกับน้ำตาเป็นแม่น้ำเลยอูเหมยรู้สึกไม่มั่นใจเธอไม่เคยทำท่าสะพานโค้งเช่นกันแม้แต่วิธีพื้นฐานของท่าสะพานโค้งก็ยังไม่รู้เฮ่อเหวินจิ้งสาธิตให้เธอดูอูเหมยก็รู้สึกมีความมั่นใจเธอรู้สึกว่าการทำท่าสะพานโค้งไม่การย่องเลยสักนิดเธอคงจะทำได้ไม่รู้ว่าทำไมเธอถึงมีความมั่นใจขนาดนี้อูเหมยสูดหายใจลึกเธอค่อยๆโน้มตัวไปทางด้านล่างท่ามกลางเสียงร้องอุทานของทุกคนเธอยกสะโพกแอ่นเอวจนเป็นสะพานโค้งได้อย่างง่ายดายเอวโค้ง90องศาตัวอ่อนอย่างไม่น่าเชื่อเหมือนกับไม่มีกระดูกเลยอูเหมยยกตัวขึ้นช้าๆจู่ๆก็โดนเจ้าอิงหนานกอดแล้วหอมที่หน้าเธอหลายครั้งโอ้โหเหมยเหมยเธอนี่มีพรสวรรค์ในการเต้นรำเห็นท่าทางตัวเล็กๆอย่างนี้ยืนอยู่บนเวทีก็คือทายาทที่จะสืบสานการเต้นคลาสสิกที่เหมาะสมอยู่ในทัศนียภาพอันงดงามสดใสแม้ว่าเจ้าอิงหนานไม่เคยเรียนเต้นแต่เธอกลับมีสายตาเฉียบแหลมมองแวบเดียวก็มองเห็นพรสวรรค์ของอูเหมยหัวใจดวงเล็กๆของอูเหมยเต้นตุบๆหรือว่าเธอมีพรสวรรค์ในการเต้นจริงก่อนหน้านี้ครูเฮ่ยังบอกว่าเธอมีพรสวรรค์ในการวาดรูปความประหลาดใจและดีใจที่เกิดขึ้นอย่างกระทันหันทำให้อูเหมยไม่อยากจะเชื่ออยู่บ้างเหมือนกับอยู่ในความฝันเฮ่อเหวินจิ้งตื่นเต้นกว่าเจ้าอิงหนานเพราะเธอศึกษาการเต้นมาโดยเฉพาะจึงมีสายตาเฉียบแหลมยิ่งกว่าเธอตะโกนบอกอูเหมยเหมยเหมยเธอเป็นคนโปรดของพระเจ้าจริงๆโอ้สวรรค์ฉันไม่เคยเห็นเด็กผู้หญิงคนไหนที่ตัวอ่อนกว่าเธอเลยแม้ว่าสยงมู่มู่ก็ดีใจกับอูเหมยมากแต่รู้สึกไม่สบายใจยายตัวดีนี่มีพรสวรรค์จริงๆแถมดันมีหน้าตาสวยอีกน่าอิจฉาสองพี่น้องเฮ่อเหวินจิ้งกับเจ้าอิงหนานเหมือนกับได้กินยาบำรุงหัวใจลองให้อูเหมยเต้นท่าพื้นฐานหลายท่าเห็นอยู่ว่าเป็นแค่ท่าเต้นคลาสสิกพื้นฐานที่สุดแต่อูเหมยเต้นออกมาให้ความรู้สึกที่แตกต่างออกไปอาจจะเป็นเพราะใส่ชุดอยู่บ้านหากเปลี่ยนเป็นชุดเต้นรำต้องหน้าตื่นตาตื่นใจกว่านี้อีกเด็กผู้หญิงคนนี้เกิดมาเพื่อแสดงบนเวทีแต่หนูยังชอบวาดรูปอยู่ดีค่ะเต้นมันเหนื่อยเกินไปอูเหมยพูดตามความจริงสยงมู่มู่อารมณ์เสียจ้องอูเหมยด้วยสีหน้าจริงจังเพราะอยากให้เต้นเขาชอบเต้นรำแต่ไม่มีพรสวรรค์ตัวแข็งความสมดุลก็ไม่ดีทำได้แค่ทิ้งการเต้นไปยายตัวดีโชคดีมีพรสวรรค์ขนาดนี้ยังไม่รักษาให้ดีไม่คิดเลยว่าจะกล้าบ่นว่าเหนื่อยแล้วทำไมเธอไม่บ่นว่ากินข้าวก็เหนื่อยล่ะนายเองก็เหมือนกันรู้ทั้งรู้ว่าสามารถสอบได้ที่หนึ่งสบายสบายดันไม่สอบซะงั้นนายมีสิทธิ์อะไรมาว่าฉันอูเหมยตะโกนออกไปสยงมู่มู่เงียบกริบทันทีในเวลานี้เขาเข้าใจอารมณ์ก่อนหน้านี้ของอูเหมยทันทีให้ตายเถอะครั้งนี้ถึงตาเขาแล้วเจ้าอิงหนานยังรู้สึกเสียดายเล็กน้อยแต่เห็นอูเหมยโกรธลูกชายเช่นนี้เธออารมณ์ดีขึ้นมาทันทีส่วนอูเหมยจะยอมเต้นหรือไม่ยอมเต้นนั้นก็แล้วแต่ตัวเธอเองจะตัดสินใจเถอะไม่ว่าพรสวรรค์ดีแค่ไหนแต่ถ้าเจ้าตัวไม่ชอบก็ไม่มีประโยชน์สุดท้ายแล้วสิ่งสำคัญคือความสนใจหากไม่สนใจแล้วเรื่องอื่นก็ไร้ประโยชน์จบตอนที่335ตอนที่336เหมยซูหานมาถึงบ้านแม้ว่าเฮ่อเหวินจิ้งก็รู้สึกเสียดายแต่เธอรู้ว่าจะจับปลาสองมือไม่ได้อูเหมยเรียนวาดรูปอยู่แล้วหากไปเรียนเต้นรำอีกกลับกลายเป็นว่าจะได้ไม่คุ้มเสียสู้รวบรวมสมาธิเรียนสาขาเดียวจะดีกว่าคิดว่าการแข่งขันครั้งนี้มั่นใจว่าเหมยเหมยจะชนะไหมเจ้าอิงหนานถามเฮ่อเหวินจิ้งเฮ่อเหวินจิ้งยังมีความมั่นใจมากเธอพยักหน้าขอเพียงการแข่งขันในวันนั้นเหมยเหมยแสดงตามปกติหากเป็นไปตามคาดก็สามารถติด3อันดับแรกเจ้าอิงหนานก็เข้ามากอดอูเหมยและหอมหลายครั้งใบหน้ารูปไข่ที่ทั้งขาวทั้งอ่อนนุ่มของยายตัวดีนิ่มเด้งมากเด้งกว่าพุดดิ้งเสียอีกเจ้าอิงหนานทนไม่ไหวจึงหยิกแล้วหยิกอีกหน้ารูปไข่ของอูเหมยโดนหยิกจนแดงไปหมดสยงมู่มู่มองด้วยความรู้สึกคันไม้คันมืออยากจะหยิกเขาอาศัยจังหวะที่คนไม่ได้สังเกตก็ยื่นแขนออกไปเขาหยิกแก้มป่องๆของอูเหมยเขารู้สึกพอใจมากไม่แปลกใจเลยที่แม่ไม่เลิกหยิกรู้สึกดีจริงๆเพื่อนนักเรียนสยงที่หยิกจนสมใจก็หยิกแรงโดยไม่รู้ตัวโอ้ยอูเหมยเจ็บจนร้องขึ้นมาพอหันหน้าไปมองไม่คิดว่าจะเป็นเจ้าตัวแสบสยงมู่มู่ที่ฉวยโอกาสช่วงที่คนไม่ได้สังเกตรังแกเธออูเหมยโกรธก็ดึงมือสยงมู่มู่ขึ้นมากัดทิ้งรอยฟันแหลมเล็กที่สวยงามอยู่บนมือของสยงมู่มู่สยงมู่มู่สูดปากด้วยความเจ็บแต่ก็ไม่กล้าด่าอูเหมยใครให้เขาไปรังแกเธอล่ะเจ้าอิงหนานและพ่อสยงต่างมองหน้ากันด้วยความยิ้มกริ่มหน้าตาดูสนุกไม่ได้รู้สึกเจ็บปวดกับมือของลูกชายตัวเองเลยสักนิดเดียว
หลังจากเฮิงเวินจิ้งฟังเขาโครงเขาโครแสดงของสยองมู่มู่เธอก็คิดท่าเต้นออกมา1ชุดทันทีไม่ยากมากถึงอย่างไรอู่เหมยเพิ่งจะเรียนเต้นรำถึงแม้จะมีพรสวรรค์แค่ไหนก็มีบางท่าไม่ใช่เรียนแค่ประเดี๋ยวเดียวก็เต้นได้ยังดีที่หน้าตาของอู่เหมยพอที่จะเสริมสิ่งอื่นๆที่เขาขาดไปได้เฮ่อเหวินจิ้งสนใจการแสดงนี้มากสนใจยิ่งกว่าพวกอู่เหมยเองจึงบอกให้อู่เหมยไปฝึกซ้อมเต้นที่บ้านเธอทุกวันหลังจากเลิกเรียนเพื่อจะสามารถเต้นรำชุดนี้ได้คล่องแคล่วได้ภายใน1เดือนและก็แสดงในงานปีใหม่ของโรงเรียนให้ทุกคนตกตะลึงพออู่เหมยกลับมาถึงบ้านก็เห็นเหมยซูหานเธอประหลาดใจรู้สึกเหมือนกับว่านานมากแล้วที่ไม่ได้เจอเหมยซูหานดึกปานนี้แล้วเขามาทำอะไรเหมยซูหานยังคงท่าทางเหมือนเดิมสวมยูนิฟอร์มที่ขาดซีดของโรงเรียนรอยยิ้มอบอุ่นบนใบหน้ายังคงเหมือนเดิมหากกล่าวถึงบุรุษผู้งามดั่งหยกก็คือเขานี่แหละแต่อูเหมยไม่อยากเห็นหยกชิ้นนี้แม้แต่นิดเดียวเธอรู้สึกเสียใจที่กลับมาบ้านเร็วเกินไปถ้ารู้ว่าเหมยซูหานมาที่บ้านเธอก็จะกลับช้ากว่านี้เหมยกลับมาแล้วเหรอเหมยซูหานมองอู่เหมยพลางยิ้มในแววตามีความอ่อนโยนและเอ็นดูทำให้อู่เหมยรู้สึกไม่เป็นตัวของตัวเองอู่เหมยไม่กล้าเงยหน้ามองเหมยซูหานเธอขานรับเสียงเบากำลังจะกลับห้องของตัวเองเหมยซูหานเห็นอู่เหมยยังคงเย็นชาเหมือนปกติเขารู้สึกรันทดใจเล็กน้อยเขาอยากจะบอกความจริงกับอู่เหมยจริงๆว่าชาติที่แล้วพวกเขาเป็นคู่รักกันแต่เขาก็กลัวว่าจะทำให้อู่เหมยตกใจถึงอย่างไรตอนนี้ยายตัวดียังเด็กแม้กระทั่งเรื่องราวความรักก็ยังไม่รู้เลยแต่ทุกครั้งที่อู่เหมยเย็นชาแบบนี้เหมยซูหานรู้สึกปวดใจมากว่ากันว่าระยะทางที่ไกลที่สุดในโลกคือการห่างกันระหว่างความเป็นและความตายแต่เขากลับไม่คิดอย่างนั้นยังจะมีอะไรที่ทำให้เขายิ่งห่างจากอู่เหมยในตอนนี้ได้อีกหรือเหมยซูหานมาเยี่ยมอู่เจิ้งซือช่วงนี้เขายุ่งกับการรับซื้อกระดาษใช้แล้วแม้แต่บาสเกตบอลก็ไม่ได้เล่นทุกวันยุ่งจนไม่สามารถปลีกตัวออกมาได้แต่ผลลัพธ์ที่ได้มาก็น่ายินดีแค่พยายามมุมานะไม่ถึงครึ่งเดือนเขาก็หาเงินได้200หยวนยังมากกว่าเงินเดือนที่ไปทำงานอีกโรงเรียนของเมืองจินมีเยอะแยะมากมายจำนวนกระดาษข้อสอบและเอกสารที่ทิ้งทุกวันก็มีนับไม่ถ้วนในเวลานี้ไม่มีใครอยากจะไปรับซื้อกระดาษใช้แล้วสักนิดเหมยซูหนานขอร้องให้อู่เจิ้งซือช่วยพูดให้ขอเหมารับซื้อกระดาษใช้แล้วของหลายโรงเรียนธุรกิจของเขาเฟื่องฟูมากทุกวันพอเลิกเรียนก็รีบไปทำงานจนเขาไม่ได้รู้เลยว่าตระกูลอู่เกิดเรื่องใหญ่ขึ้นจบตอนที่336ตอนที่337หวังว่าแม่เหมยมีอายุยืนยาวถึง100ปีช่วงหลายวันมานี้เหมยซูหานก็ไม่เห็นอู่เจิ้งซือไปสอนพอทราบข่าวถึงได้รู้ว่าครอบครัวอู่เกิดเรื่องและยังรู้เรื่องเคราะห์ร้ายที่อู่เหมยประสบในช่วงนี้อีกด้วยเขารู้สึกสลดใจอย่างยิ่งดังนั้นเขารู้ดีว่าอู่เจิ้งซือไม่อยู่บ้านแต่เขาก็ยังมาเพราะมาดูอู่เหมยดูว่าเธอเป็นอย่างไรบ้างบาดแผลบนใบหน้าของอู่เหมยใกล้หายแล้วยังมีรอยแผลจางๆเล็กน้อยหากมองไม่ละเอียดก็มองไม่เห็นแต่เหมยซูหานสายตาไม่เลวแค่มองก็ดูออกแล้วเขายิ่งรู้สึกเจ็บปวดและยิ่งรู้สึกมีอคติต่อเหอปี้หวินมากขึ้นเหมยซูหานเคารพเหอปี้หวินบนพื้นฐานที่เขาเคารพอู่เจิ้งซือเพราะว่าเขาเคารพนับถืออู่เจิ้งซือดังนั้นจึงมีความเคารพต่อเหอปี้หวินแต่ว่าตอนนี้เหอปี้หวินทำร้ายอู่เจิ้งซือที่เขาเคารพนับถือมากที่สุดแล้วยังปฏิบัติอย่างโหดเหี้ยมกับอู่เหมยที่เขาอยากจะปกป้องมากที่สุดความเคารพนับถือที่เขามีต่อเหอปี้หวินก็อันตรธานไปหมดถ้าว่าเขาคิดอย่างล้ำลึกและไม่แสดงออกสิ่งที่เขาคิดอยู่ในใจออกมาเขายังคงเคารพนับถือเหอปี้หวินและไม่สามารถแสดงสิ่งที่ไม่ใช่ออกมาได้เหมยรินน้ำชาให้พี่ซูหานสิเหอปี้หวินสั่งอู่เหมยมองเหมยซูหานอย่างยิ้มแย้มเธอชอบเหมยซูหานจริงๆเขาหน้าตาดีแถมยังมีความรู้และยังมีความเคารพเธอเป็นพิเศษหน้ามองกว่าเหยียนหมิงซุนเป็นไหนๆอูเหมยเดินไปถึงหน้าประตูห้องนอนแล้วก็ต้องเดินกลับมาเธอรินน้ำชายื่นให้เหมยซูหานแต่เธอได้ยินเหอปี้หวินถามเรื่องแม่ของเหมยซูหานเธออดไม่ได้ที่จะหยุดก้าวขานั่งฟังอยู่ข้างๆท่านแม่เท่าที่อ่อนโยนและมีเมตตากรุณาเมื่อชาติที่แล้วเป็นคนเดียวที่ดีกับเธอมากที่สุดเดิมทียังมีเหมยซูหานแต่เขาทรยศเธอแล้วเมื่อไม่นานมานี้ผมพาแม่ไปโรงพยาบาลมาหมอบอกว่าทำงานหนักเป็นเวลานานจนมีโรคติดตัวแต่ไม่มีปัญหาอะไรทำได้แค่ค่อยๆดูแลรักษากันไปยังไงก็ต้องขอบคุณมากครับที่ห่วงอาจารย์แม่เหมยซูหานพูดด้วยความนอบน้อมพอเพิ่งจะหาเงินได้เขาก็พาแม่ไปตรวจที่โรงพยาบาลในเมืองจีนพวกเพื่อนบ้านบอกว่าแม่เป็นโรคเรื้อรังไปหาแพทย์แผนจีนจะเหมาะสมกว่าจริงๆแล้วผลการรักษาของแพทย์แผนจีนก็ไม่เลวเพิ่งกินยาได้5แผ่นอาการไอของแม่ก็ลดน้อยลงไปมากไม่เหมือนเมื่อก่อนที่ไอช่วงกลางคืนไม่ได้นอนรวดเดียวตลอดทั้งคืน
แต่หมอยังบอกว่าหากสามารถมีโสมดีมาเสริมร่างกายของแม่จะฟื้นตัวเร็วขึ้นแต่เสียดายที่ตอนนี้โสมดีๆก็ให้ผู้มีอิทธิพลเก็บสะสมหมดส่วนใหญ่ที่มีขายอยู่ในตลาดเป็นแบบที่คุณภาพรองลงมาดีขึ้นมาหน่อยก็ขึ้นราคาสูงหลายพันตอนนี้เขาซื้อไม่ไหวต้องหาเงินให้มากกว่านี้ถึงจะซื้อได้อูเหมยอดถามไม่ได้พี่ซูหานคะแม่พี่เป็นโรคอะไรเหรอคะเหมยซูหานตะลึงเล็กน้อยที่ได้รับความสนใจอย่างไม่คาดคิดไม่นึกเลยว่าอูเหมยจะพูดกับเขาก่อนเขายิ้มร่าเหมยซูหานพูดด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนก็ไม่ใช่โรคร้ายแรงอะไรคือว่าเมื่อก่อนแม่พี่ลำบากเกินไปร่างกายเลยไม่ไหวอูเหมยนิ้วหน้าใบหน้าที่เมตตาและอ่อนโยนของท่านแม่เท่าตอนนี้ปรากฏอยู่ในหัวผมงอกขาวหลังงอเป็นประจำไอไม่หยุดแต่ท่านแม่เท่ายิ้มออกมาจะอ่อนโยนและเมตตาเป็นพิเศษอบอุ่นไปถึงก้นบึ้งหัวใจของเธอถึงแม้เธอจะอยู่กับแม่เหมยไม่ถึง2ปีแต่เธอก็รักแม่ของเหมยซูหานมากและหวังว่าชีวิตที่ไม่เรียบง่ายของผู้หญิงที่จิตใจดีคนนี้จะมีสุขภาพที่แข็งแรงใช้ชีวิตสงบสุขอายุยืนถึง100ปีในชาตินี้ฉันได้ยินว่ายาบำรุงกำลังก็สู้อาหารเสริมไม่ได้ยากินเยอะแค่ไหนก็ไม่สู้กินอาหารดีๆไม่อย่างนั้นพี่ซูหานตุ๋นพวกซุปปลาซุปไก่ให้คุณป้าดื่มสิคะไม่แน่คุณป้าก็อาจจะอาการดีขึ้นมาอูเหมยแนะนำเหอปี้วินกล่าวตำหนิแกรู้ดีกว่าหมอรู้อีกเหรอกลับห้องแกไปเลยซูหานเธออย่าไปเชื่ออูเหมยพูดไร้สาระเลยนะเด็กน้อยจะไปเข้าใจอะไรอูเหมยไม่อยากจะเถียงกับเหอปี้หวินเธอลุกขึ้นกลับห้องไปเหมยซูหานหันไปยิ้มให้เธอปากพูดโดยไม่ออกเสียงขอบใจนะเหมยเหมยอูเหมยยิ้มตามมารยาทจริงๆแล้วริมฝีปากเธอแค่ขยับเล็กน้อยและผ่านไปทันทีแต่เหมยซูหานก็พึงพอใจมากแล้วเหมยเหมยพูดกับเขาก่อนแถมยังยิ้มให้เขาหมายความว่าความหวาดระแวงของอูเหมยที่มีต่อเขาค่อยๆหายไปแล้วใช่หรือไม่จบตอนที่337ตอนที่338เกลียดไม่ลงจริงๆหลังจากอูเหมยกลับห้องไปได้ไม่นานเหมยซูหานก็ขอตัวกลับขณะที่กำลังจะไปเขาเคาะประตูห้องของอูเหมยเหอปี้หวินก็ไม่ได้คิดมากเธอคิดว่าเหมยซูหานขอตัวกลับกับอูเหมยเพื่อเป็นการแสดงมารยาทเธอจึงไปห้องน้ำเพื่อซักผ้า2วันก่อนเธอจิตใจว้าวุ่นก็เลยไม่มีอารมณ์ทำงานบ้านเสื้อผ้าสกปรกที่เปลี่ยนใส่สะสมไว้จนได้1ถังเหมยเหมยลูกอมรสนมผสมถั่วลิสงถุงนี้เธอเก็บไว้กินนะเหมยซูหานหยิบลูกอมรสนมผสมถั่วลิสง1ถุงออกมาจากกระเป๋านักเรียนขนาดมีกระดาษคราบห่ออยู่ก็ยังได้กลิ่นหอมของนมอูเหมยกำลังจะเอ่ยปากปฏิเสธเหมยซูหานก็ยิ้มพลางพูดหากเหมยเหมยไม่กินลูกอมนี้พี่ก็คงจะต้องทิ้งเพราะพี่กับแม่ไม่กินขนมคำพูดนี้เป็นความจริงเหมยซูหานไม่ชอบกินขนมส่วนแม่เหมยเพราะปัญหาสุขภาพจึงกินขนมไม่ได้ขนมที่วางอยู่ในบ้านเธอเป็นคนกินทั้งหมดอูเหมยไม่อยากรับสิ่งของเหมยซูหานจริงๆเธอไม่คิดจะเกี่ยวข้องกับคนนี้เหมยซูหานเห็นเธอลังเลก็เลยเอาลูกอมยัดใส่มือเธอเสียเลยอูเหมยต้องรับเอาไว้อย่างจนใจเธอไม่รู้จะปฏิเสธอย่างไรจริงๆตอนนี้ฉันไม่ชอบกินขนมพี่ซูหานเก็บเงินไว้ซื้อของดีๆให้คุณป้ากินเถอะค่ะอูเหมยพูดอย่างจริงใจครอบครัวเหมยซูหานไม่ได้มีเงินทองขนมเหล่านี้เธอกินแล้วก็รู้สึกไม่สบายใจอูเหมยก็ไม่รู้ว่าเธอคิดยังไงทั้งที่เธอควรจะเกลียดเหมยซูหานถึงจะถูกแต่ทำไมกลับเกลียดเขาไม่ลงมีความแค้นใจความรู้สึกอยากต่อว่าและความเจ็บปวดแต่ก็ไม่เกลียดอาจจะเป็นเพราะว่าเหมยซูหานในชาติก่อนดีกับเธอมากเกินไปมั้งเหมยซูหานดีกับเธอมากจริงๆตามใจเธอทุกอย่างขอเพียงเธอร้องขอเหมยซูหานก็จะหาทางทำให้เธอพอใจการใช้ชีวิตอยู่กับเยซูหานในตอนนั้นอูเหมยรู้สึกว่าเธอเหมือนกับเป็นเจ้าหญิงจริงๆใช้ชีวิตอายุในปราสาทที่เหมยซูหานสร้างเพื่อเธอไม่รู้ความยากลำบากของโลกภายนอกและก็ไม่รู้ว่าจิตใจของคนนั้นไม่อาจคาดเดาได้ช่วงนี้อูเหมยก็คิดมาตลอดปีนั้นเพราะเหมยซูหานเชื่อคำพูดของอูเย่จึงได้ขอเธอแต่งงานคนที่เขารักคืออูเย่ดังนั้นอูเย่ให้เขาทำอะไรเขาก็ทำตามทุกอย่างดังนั้นเธอจึงกลายเป็นคุณนายเหมยเพราะว่าความรักทั้งหมดของเหมยซูหานมอบให้อูเย่จนหมดดังนั้นเขาสามารถให้เธอได้ทุกอย่างนอกจากความรักหากชาติที่แล้วไม่ใช่ความมึนเมาที่เป็นอุบัติเหตุในครั้งนั้นระหว่างเธอกับเหมยซูหานก็ไม่มีอะไรบริสุทธิ์ใจไปกว่านี้แล้วแทนที่จะบอกว่าชาติที่แล้วพวกเขาเป็นสามีภรรยากันสู้บอกว่าพวกเขาเป็นพี่น้องต่างนามสกุลที่อยู่ด้วยกันจะดีกว่าเหมยซูหานรับรู้ได้ถึงความห่วงใยของอูเหมยเขารู้สึกอบอุ่นในใจเขาอดไม่ได้ก็เล่าประวัติการเริ่มทำธุรกิจของเขากับเธอเหมยไม่ต้องกังวลนะตอนนี้พี่กำลังรับซื้อกระดาษใช้แล้วทำเงินได้มากทุกเดือนเลยการใช้ชีวิตไม่มีปัญหาเลยดีกว่าไปทำงานเสียอีกมีเงินให้เธอไปซื้อขนมไม่ขาดแคลนเลยล่ะ
อูเหมยมองเหมยซูหานอย่างประหลาดใจไม่นึกเลยว่าเขากำลังรับซื้อกระดาษใช้แล้วทั้งที่ชาติที่แล้วเหมยซูหานไม่เคยทำเรื่องเหล่านี้เหมยซูหานในเวลานี้ยากจนมากบ้านไม่มีอะไรเลยยากจนข้นแค้นแม้กระทั่งค่าใช้จ่ายเข้ามหาวิทยาลัยก็ได้รับการสนับสนุนจากอู่เจิ้งซือจนกระทั่งเข้ามหาวิทยาลัยทุกเดือนเขาได้รับเงินช่วยเหลือเป็นค่าเลี้ยงชีพ20หยวนเหมยซูหานจึงมีเงินเหลือนิดหน่อยทุกเดือนเขาประหยัดเงินเพื่อส่งเงินกลับมายังครอบครัวทุกวันตัวเขาเองใช้กินอย่างประหยัดกระเพาะของเหมยซูหานในชาติที่แล้วเลยไม่ค่อยดีนักสาเหตุมาจากการทานอาหาร3มื้อที่ไม่แน่นอนทำให้เขาปวดท้องซึ่งก็เป็นเพราะการใช้ชีวิตที่อัตตคสนในชาติที่แล้วแต่ตอนนี้เขาเพิ่งอยู่ชั้นม.5มีเงินได้อย่างไรเหมยเป็นอะไรหรือเปล่าเสียงเหมยซูหานดังขึ้นอูเหมยสายหน้าทันทีเธอไม่พูดอะไรจนกระทั่งเหมยซูหานกลับไปเธอก็ยังไม่เข้าใจเหมือนกับว่าในชาตินี้กับชาติที่แล้วไม่เหมือนกันเลยน่าสิจบตอนที่338ตอนที่339กระเป๋าของฉิวฉิวอูเหมยเก็บลูกอมรสนมผสมถั่วลิสงถุงนั้นไว้ให้ฉิวฉิวกินเธอไม่ค่อยอยากกินของเหมยซูหานเพราะยังข้ามผ่านความเจ็บปวดในใจไปไม่ได้อีกอย่างขนมของเหยียนหมิงซุ่นที่ให้มาครั้งที่แล้วก็ยังกินไม่หมดเลยอูเหมยแกะลูกอมป้อนฉิวฉิวเจ้าตัวน้อยตัวแห้งหมดแล้วกลับมาเป็นขนฟูปุกปุยเหมือนเดิมอูเหมยอุ้มฉิวฉิวมาไว้ในอ้อมแขนเธอบ่นพึมพำกับตัวเองฉิวฉิวแกคิดใหม่ว่าทำไมชาตินี้กับชาติที่แล้วถึงไม่เหมือนกันอย่างนี้ฉันจะยังเป็นฉันคนเดิมอยู่ไหมสมองของฉิวฉิวที่ไม่ใหญ่ไปกว่าถั่ววลนัทเท่าใดนักจะไปคิดปัญหาที่ลึกลับซับซ้อนนั้นออกได้อย่างไรเขาสะบัดหางใหญ่และกลิ้งลูกอมถั่วลิสงที่เหมยซูหานให้ที่วางอยู่บนโต๊ะเข้ามาครู่เดียวก็กินไม่เหลือเหมยจ้องมองห่อลูกอมถั่วลิสงหายไปอย่างน่าประหลาดต่อหน้าต่อตาตัวเองเหมือนกับว่าละลายหายวับไปในอากาศอย่างไร้วี่แววเธอจับฉิวฉิวหงายท้องขึ้นมาหนังท้องสะอาดแม้แต่กระดาษห่อลูกอมก็ไม่มีและลูกอมถั่วลิสงถุงนี้กับตัวของฉิวฉิวก็มีขนาดไม่ต่างกันถึงแม้เขาอยากจะซ่อนไว้ก็ซ่อนไว้ไม่ได้ตกลงลูกอมถุงนี้หายไปไหนกันแน่ฉิวฉิวนายเอาลูกอมไปไว้ไหนแล้วอูเหมยหาจนทั่วห้องก็ไม่พบอะไรเลยฉิวฉิวสะบัดหางอย่างภาคภูมิใจบนโต๊ะกลับมีกระดาษลูกอมวางอยู่3แผ่นเหมือนกับเจ้าตัวน้อยเล่นมายากลเพียงกับพริบตาก็กินลูกอมไปแล้ว3เม็ดแต่ถุงลูกอมนั้นกลับไร้ร่องรอยด้วยบริการการนวดของอูเหมยในที่สุดเจ้าฉิวก็แสดงความเมตตาเขาหยิบถุงลูกอมออกมาไม่ว่าอูเหมยจะจ้องตาไม่กระพริบแต่เธอยังหาจุดที่ซ่อนลูกอมในตัวฉิวฉิวไม่เจอเธอเห็นเพียงในอากาศมีการขยับขึ้นลงเหมือนกับผิวน้ำที่สงบนิ่งมีการกระเพื่อมทันในนั้นลูกอมถุงนั้นก็ปรากฏออกมาพอฉิวฉิวแกะลูกอมถุงลูกอมที่อยู่ตรงหน้าอูเหมยก็หายแวบไปอีกครั้งครั้งนี้อูเหมยเห็นชัดเจนตามการขยับขึ้นลงของอากาศถุงลูกอมเหมือนกับน้ำตาลกรวดที่หล่นลงไปในหม้อซุปที่หายไปในไม่ช้าและละลายรวมกับน้ำซุปฉิวฉิวกระพริบตากลมอย่างภูมิใจหางตั้งขึ้นอีกครั้งกล่องดินสอที่อยู่บนโต๊ะกลิ้งมาครั้นแล้วกล่องดินสอก็ละลายหายไปในอากาศเหมือนกับถุงลูกอมอูเหมยมองฉิวฉิวอย่างงุนงงในเวลานี้ถ้าเธอไม่เข้าใจอีกเธอก็คงจะโง่เหมือนหมูจริงๆแต่จู่ๆเธอก็นึกถึงกระเป๋าหน้าท้องของโดราเอมอนมีสิ่งของมีค่าหมดทุกอย่างอยู่ในนั้นใส่อะไรลงไปก็ได้ทั้งนั้นฉิวฉิวที่แท้แกคือโดราเอมอนใช่ไหมแกเปลี่ยนมันเป็นไอศกรีมฮาเก้นดัสได้ไหมแกเปลี่ยนมันเป็นมัชมูดได้ไหมอูเหมยถามคำถามไม่หยุดตาจ้องที่หน้าท้องของฉิวฉิวไม่กระพริบเธอทนไม่ไหวก็ยื่นมือไปลูบท้องนุ่มๆของเจ้าตัวน้อยเธออยากหากระเป๋าบนหน้าท้องให้เจอแต่ลูบไปตั้งนานนอกจากท้องน้อยๆกับจิตริดแล้วก็ไม่มีอะไรปรากฏเลยฉิวฉิวอับอายและแค้นเคืองแยกเขี้ยวแหลมเล็กด้วยความโกรธแค้นนี่เป็นครั้งที่สองแล้วที่เจ้านายตัวน้อยๆแอบเห็นจุดส่วนตัวของเขาแต่ไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้อีกแล้วฉิวฉิวทำไมแกต้องโมโหด้วยแล้วทุกวันที่อยู่ข้างนอกก็ไม่ได้ให้คนอื่นมาเห็นแกนี่นายกเว้นเสียแต่ว่าแกใส่กางเกงในตัวเล็กๆอูเหมยคิดอย่างนั้นเขาตัวเล็กกระจิ๋วหลิวใหม่ไปกว่าหมอนปักเข็มเท่าไหร่เธอตาโตขนาดนี้แต่กลับมองข้ามไปได้ง่ายจริงฮ่าๆแต่คำพูดเช่นนี้จะพูดต่อหน้าฉิวฉิวไม่ได้เจ้าตัวน้อยก็มีเกียรติเช่นกันจะพูดโจมตีเขาไม่ได้เขาทนไม่ไหวกับความวุ่นวายของอูเหมยจริงๆฉิวฉิวจึงต้องเอากระเป๋าออกมาไม่นึกว่าจะอยู่ในปากของเขาฉิวฉิวแค่อ้าปากในอากาศก็มีการขยับถุงลูกอมก็หล่นลงมาเช่นกันพออ้าปากอีกครั้งของก็จะหล่นเข้าไปจบตอนที่339ตอนที่340อูเจิ้งซือกลับบ้านแล้วถ้าว่ากระเป๋าของฉิวฉิวเล็กไปหน่อยใส่ของได้ไม่มากมีพื้นที่ว่างขนาดเท่าลิ้นชักฉิวฉิวใส่ของกินเต็มไปหมดแล้วพื้นที่เหลือนิดหน่อยก็ช่วยอูเหมยเก็บของสำคัญอย่างเงินกับสัญญาซื้อบ้านในโลกนี้จะมีที่ไหนปลอดภัยกว่ากระเป๋าของฉิวฉิวนะ
ชิวชิวแกนี่สุดยอดจริงๆแกต้องเป็นเทพเจ้าแห่งสวงสวรรค์จุติลงมาใช่ไหมแกอยากกินอะไรฉันซื้อให้กินทุกอย่างเลยเมยเมยทั้งกอดทั้งหอมชิวชิวเธอมีความสุขมากจริงๆเมื่อก่อนเธอบ่นเทวดาที่ไม่ให้พลังไม่ให้ของวิเศษอะไรแก่เธอแต่ความจริงเธอกลับมีชิวชิวของล้ำค่าที่ดีขนาดนี้ถึงแม้จะเอาน้ำผู้ศักดิ์สิทธิ์ล้ำค่ามาแลกเธอก็ไม่ยอมชิวชิวดึงภาพวาดออกมาจากกระเป๋าเขาร้องจิกจิกหลายครั้งตอนนี้อูเหมยเดาความหมายของเจ้าตัวน้อยนี้ได้อย่างง่ายดายชิวชิวอยากไปถนนนานซุยอีกครั้งเหรองั้นรอสุดสัปดาห์นี้ค่อยไปได้ไหมชิวชิวแกอยากซื้อของใช่ไหมอูเหมยถามชิวชิวพยักหน้าเบาๆขวดโหลหนึ่งกระปุกทำให้เขาฟื้นพลังได้เยอะหากสามารถหาของล้ำค่าที่คล้ายกันได้อีกเขาก็จะสามารถฟื้นตัวได้เร็วยิ่งขึ้นพื้นที่ก็จะใหญ่ขึ้นหากฟื้นตัวได้สมบูรณ์ใส่ของเยอะแค่ไหนก็ไม่มีปัญหาและยังของล้ำค่ามากมายที่เมื่อก่อนเขาเก็บไว้อีกสามารถเอาออกมาใช้ได้อีกเยอะเลยล่ะอูเหมยเดาถูกเรื่องการขยายกระเป๋าของชิวชิวด้วยมันต้องเกี่ยวข้องกับของล้ำค่าที่ซื้อกลับมาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วแน่นอนบอกแล้วว่าของโบราณมีจิตวิญญาณชิวชิวก็ดูดเอาจิตวิญญาณของของโบราณเหล่านี้เอาไว้ถึงได้มีกระเป๋าขึ้นมาอูเหมยที่อารมณ์ดีฝันดีทั้งคืนในฝันชิวชิวโตขึ้นมากกระเป๋าก็ใหญ่ขึ้นมากสามารถเก็บบ้านได้ที่เก็บอยู่ในนั้นทั้งหมดคือของล้ำค่าที่เธอเก็บมาเธอซื้อบ้านและร้านค้าหลายหลัง1เดือนมี30วันปล่อยให้เช่าต่อวันได้ค่าเช่ามาทุกวันไม่ซ้ำกันก็สามารถใช้ชีวิตครอบครัวเล็กๆได้อย่างสวยงามอูเหมยตื่นขึ้นมาในตอนเช้าอย่างอารมณ์ดีเธอหัวเราะคิกๆไม่หยุดความรู้สึกในการเก็บค่าเช่านั้นดีมากแต่น่าเสียดายเป็นแค่ความฝันที่ไม่มีวันเป็นจริงอูเหมยมองห้องเล็กๆของตัวเองเธอก็ตื่นจากความฝันกลับสู่ความเป็นจริงทันทีวันต่อมาอูเหมยไปหาเฮ่อเหวินจิ้งเพื่อฝึกเต้นทุกวันหลังเลิกเรียนดูเหมือนว่าเธอมีพรสวรรค์ในการเต้นจริงๆมีหลายท่าที่เรียนครั้งเดียวก็เต้นเป็นและอธิบายได้อย่างสมบูรณ์ความสามารถในการทำความเข้าใจของอูเหมยนั้นเกินความคาดหมายของเฮ่อเหวินจิ้งเธอค่อยๆเพิ่มความยากให้อูเหมยเธอออกแบบท่าเต้นได้อย่างสมบูรณ์แบบตามนักเต้นมืออาชีพอูเหมยยังไม่เข้าใจสิ่งนี้อย่างไรซะเฮ่อเหวินจิ้งสอนอะไรเธอก็เต้นอย่างนั้นนอกจากแค่รู้สึกว่าท่าเต้นยากขึ้นเรื่อยๆแต่ก็ปรับตัวได้อาการบาดเจ็บของอูเจิ้งซือดีขึ้นมากเขากลับไปสอนที่โรงเรียนแล้วขาดสอนไป1อาทิตย์กว่าอูเจิ้งซือเจ็บปวดยิ่งกว่าการโดนทุบหัวความสุขุมรอบครอบครึ่งค่อนชีวิตของเขาถูกเหอปี้หวินทำลายหมดเหอปี้หวินมาที่นี่ทุกวันช่วยท่านแม่เท่าอูทำกับข้าวทำความสะอาดซักผ้าห่มบ้างทำงานบ้านอย่างไม่กระตือรือร้นจนเกินไปและยังคงมีใบหน้ายิ้มแย้มเวลาผ่านไปนานเข้าท่านผู้เท่าอูและท่านแม่เท่าอูก็เกรงใจไม่อยากหน้าเฉยเมยใส่เหอปี้หวินจึงทำหน้ายิ้มแย้มเล็กๆน้อยอูเหมยรู้ว่ายายของเธอแม่เท่าเหอคอยให้คำแนะนำแก่เหอปี้หวินแน่นอนในปีนั้นท่านแม่เท่าเหออยู่ในหมู่บ้านแต่มีชื่อเสียงมากเหอปี้หวินไม่ได้รับถ่ายทอดความแข็งแกร่งและความฉลาดหลักแหลมของท่านแม่เท่ามาเลยสักนิดแต่นิสัยความขี้โมโหท่านแม่เท่าเหอเธอได้มาทั้งหมดเหอปี้หวินทำท่าทางเสแสร้งเช่นนี้ในที่สุดอูเจิ้งซือก็กลับบ้านและอีกอย่างอาการบาดเจ็บของเขาก็ดีขึ้นมากแล้วจะอยู่ในบ้านให้พ่อแม่ดูแลทุกวันก็ไม่ดีจบตอนที่340ตอนที่341การแข่งขันเริ่มขึ้นแล้วอู่เจิ้งซือกลับมาที่บ้านแล้วแน่นอนว่าอู่เย่จะอยู่ที่บ้านของคุณปู่ต่อไม่ได้จึงจำต้องกลับบ้านมาด้วยภายในบ้านยังคงเป็นปกติอย่างเช่นเคยแต่ก็มีบางอย่างที่ดูไม่ปกติระหว่างอู่เจิ้งซือกับเหอปี้หวินไม่มีความรู้สึกดีๆต่อกันและเขายังเยือกเย็นราวกับน้ำแข็งเหอปี้หวินเองก็มักจะยิ้มให้อู่เจิ้งซืออยู่เสมอแต่กลับเป็นอู่เจิ้งซือเองที่ไม่สนใจใยดีต่อเธอเลยเงินเดือนก็ถือว่าเขาเป็นคนหักเองค่าใช้จ่ายรายเดือนของทุกเดือนเขาจะจ่ายให้เธอเพียงแค่40หยวนแม้บรรยากาศในบ้านจะดูแปลกไปแต่อูเหมยกลับรู้สึกดีที่เป็นแบบนั้นดีเสียอีกที่ทุกวันนี้อูเจิ้งซือทะเลาะกับเหอปี้หวินแค่หวังว่าจะยื้อเวลาไปได้อีกสักพักเพราะเหอปี้หวินหน้าโมโหเวลาค่อยๆผ่านไปในแต่ละวันคืนนอกจากอูเหมยจะได้เรียนเต้นรำเพิ่มแล้วเธอยังใจจดใจจ่อต่อการเรียนวาดรูปมากขึ้นอีกด้วยการแข่งขันวาดรูปของเด็กและเยาวชนประจำเมืองซึ่งจะจัดขึ้นก่อนการแสดงของงานวันขึ้นปีใหม่และนั่นก็ถือเป็นการแสดงเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ด้วยสิ่งสำคัญสำหรับเธอคือการแข่งขันแต่การเต้นรำเป็นเพียงแค่ตัวช่วยอย่างหนึ่งสำหรับเธอก็เท่านั้นการแข่งขันในครั้งนี้เป็นการวาดรูปจริงบนเวทีเพราะฉะนั้นการแสดงออกถึงความสามารถในสถานการณ์จริงถือเป็นสิ่งสำคัญที่สุดครูเฮ่อให้อูเหมยฝึกที่บ้านให้มากขึ้นโดยใช้วิธีการวาดที่เป็นเอกลักษณ์ของเธอเองและเธอเชื่อว่าอูเหมยจะสามารถแสดงฝีมือการวาดรูปออกมาได้เต็มที่ต่อหน้าคนจำนวนมากแน่นอน
เวลาผ่านไปเร็วมากจนตอนนี้ใกล้ถึงช่วงกลางเดือนธันวาคมแล้วการแข่งขันวาดรูปของเด็กและเยาวชนของเมืองจีนจัดขึ้นที่ห้องเรียนเยาวชนทั้งครอบครัวของเจ้าอิงหนานก็ได้มาให้กำลังใจอู่เหมยและยังมีเหยียนหมิงซุนเขาเองก็แอบมาให้กำลังใจอยู่เงียบๆไม่ได้ไปอยู่รวมกับครอบครัวของสยองมู่มู่การแข่งขันจะจัดแข่งภายในห้องเรียนแต่ด้านนอกกลับเต็มไปด้วยบรรดาผู้ปกครองพวกเขาดูจะตื่นเต้นยิ่งกว่าเด็กๆที่เข้าแข่งขันเสียอีกคอยทอดสายตามองเข้าไปด้านในตลอดเวลาและหวังอยากจะรู้ผลการแข่งขันของเด็กๆโดยเร็วก่อนการแข่งขันจะเริ่มขึ้นเหยียนหมิงซุนได้ไปเจอกับอูเหมยมาก่อนเขาได้ยัดลูกกวาดเข้าไปในปากของอูเหมยซึ่งกลิ่นหอมๆของลูกกวาดรสนมถั่วลิสงได้หอมเข้าไปถึงโพรงจมูกในชั่วพริบตาก็สามารถทำให้จิตใจที่ร้อนรนของอูเหมยสงบและใจเย็นลงได้อย่าใส่ใจถึงผลของการแข่งขันเกินไปเหมยแค่เธอทำให้เต็มที่ก็พอแล้วอย่างมากในปีหน้าก็ค่อยบอกกับครูอูเรื่องวาดรูปเหยียนหมิงซุนพูดออกมานิ่งๆคำพูดในครึ่งแรกของประโยคฟังดูแล้วช่างดูอบอุ่นแต่ครึ่งหลังของประโยคกลับทำให้อูเหมยรู้สึกกังวลหากจะต้องแอบหลบๆซ่อนๆไปอีกตั้งหนึ่งปีนั่นทำให้เธอรู้สึกอึดอัดเป็นที่สุดอูเหมยเถียงกลับไปโดยไม่คิดไม่ได้ยังไงปีนี้ฉันจะต้องบอกเรื่องนี้ให้ได้ฉันจะต้องได้รางวัลถ้าอย่างนั้นก็ตั้งใจวาดละเหมยหากว่าเธอได้รางวัลที่ดีฉันจะพาเธอไปหาของมีค่าในที่ที่น่าสนใจและสนุกกว่าเดิมในดวงตาของเหยียนหมิงซุนสื่อด้วยรอยยิ้มแม้วิธีการที่เขาใช้จะดูเก่าและโบราณไปบ้างแต่ผลลัพธ์กลับดีราวกับใช้มาเป็นเวลานานในตาของอู่เหมยลุกวาวเป็นประกายในเมืองจีนนอกจากตลาดหนานซุยแล้วยังมีที่อื่นให้หาของอีกเหรอครั้งนี้เธอจะหาของมีค่ามาให้กับชิวชิวเหยียนหมิงซุนเป็นเหมือนคนที่ยื่นหมอนมาให้ในช่วงที่เธอสับงกง่วงนอนและเขาก็เข้ามาได้ทันท่วงทีมากต่อให้ไม่ได้ทำเพื่อตัวเธอเองแต่หากเพื่อชิวชิวแล้วก็เธอจะต้องได้รางวัลค่ะพี่หมิงซุนรอฟังข่าวดีจากฉันได้เลยเมื่ออูเหมยได้พูดคำพูดที่มั่นใจและหนักแน่นออกไปแล้วเธอจึงเดินสะบัดผมหางม้าที่ถูกถักเปียไว้เดินเข้าห้องเรียนไปอย่างสง่าผ่าเผยและพร้อมด้วยความมั่นใจตรงระเบียงเต็มไปด้วยผู้คนมากมายซึ่งล้วนแต่เป็นผู้ปกครองแม้ว่าเหยียนหมิงซุนจะมีร่างกายกำยำสูงใหญ่แต่เขาก็ไม่สามารถเบียดเสียดเข้าไปได้เขาจึงตัดสินใจหันหลังกลับและเดินไปยังหลังห้องเพื่อหาต้นการบูนจากนั้นเขาได้ปีนขึ้นไปนั่งบนกิ่งไม้อย่างผ่อนคลายและอิสระแค่มองปราดเดียวก็เห็นสภาพในห้องเรียนได้อย่างชัดเจนเขามองเห็นอูเหมยได้อย่างง่ายดายซึ่งขณะนี้เธอกำลังใจจดใจจ่ออยู่กับการวาดรูปข้างๆเธอก็มีกลุ่มเด็กที่กำลังตั้งใจวาดรูปยืนอยู่กรรมการผู้คุมไพ่มือไว้ด้านหลังและเดินไปเมามีเด็กบางคนที่เขาจะเหลือบมองแค่แวบเดียวแต่ก็มีเด็กบางคนที่เขาตั้งใจหยุดเดินและยืนมองอยู่พักหนึ่งเหยียนหมิงซุนสนใจต่อกรรมการผู้คุมที่ยืนอยู่ด้านหลังของอูเหมยได้สักพักใหญ่ๆมุมปากของเขาปรากฏให้เห็นรอยยิ้มจางๆเหยียนหมิงซุนกระตุกยิ้มตรงมุมปากขึ้นเล็กน้อยและหันไปผิวปากให้กับนกกระจอก2ตัวที่อยู่ข้างๆเขาน่าเสียดายที่เจ้านกน้อยไม่สามารถรับรู้ได้ถึงความตื่นเต้นหรือดีอกดีใจของช่วงวัยเยาว์ที่สามารถวิ่งเตลิดไปทั่วทุกทิศแม้แต่เงาหรือร่องรอยก็ไม่เหลือให้เห็นจบตอนที่341ตอนที่342ต้องได้รางวัลแน่นอนระยะเวลาของการแข่งขันคือ1ชั่วโมงครึ่งอู่เหมยใช้เวลาไปเพียง1ชั่วโมงก็ว่าเสร็จและเธอก็รู้สึกว่าดีมากที่ในเวลาอันน้อยนิดก็ทำได้สำเร็จสายน้ำและภูเขาเธอไม่เคยวาดได้ลื่นไหลขนาดนี้มาก่อนเธอใช้เวลาที่เหลืออยู่นี้เหลือบมองผู้เข้าแข่งขันด้านข้างทุกคนกำลังจดจ่อกับการวาดรูปอยู่ปลายจมูกเต็มไปด้วยเหงื่อเม็ดเล็กๆซึ่งบ่งบอกได้ว่าเด็กกลุ่มนี้มีความตั้งใจขนาดไหนใบหน้าของอูเหมยขึ้นสีแดงระเรื่อเธอเกิดรู้สึกละอายใจหญิงสาววัย30กว่าปีอย่างเธอมาเข้าร่วมการแข่งขันนี้จริงๆแล้วมันดูเป็นการรังแกพวกเด็กกลุ่มนี้ต่อให้เธอชนะก็ไม่ได้ชนะอย่างห้าวหาญอูเหมยหันกลับมาปลอบใจตัวเองเธอเองอายุมากกว่าแค่20กว่าปีหากพูดถึงระยะเวลาในการเรียนวาดรูปแล้วเธอยังเทียบไม่ได้กับพวกเด็กๆที่เรียนมานานเลยหากคิดแบบนี้ถึงจะดูยุติธรรมขึ้นมาหน่อยเป็นอีกครั้งที่เธอตรวจดูภาพวาดอย่างละเอียดและนั่นก็ยิ่งทำให้เธอชอบมากขึ้นเมื่อครู่ที่เธอวาดภาพนี้อยู่เธอมีความรู้สึกเหมือนกับเลือดลมทั้งสองในกายทะลุเชื่อมหากันได้อย่างพูดไม่ออกบอกไม่ถูกแต่ถ้าหากให้เธอเริ่มลงมือวาดอีกครั้งแน่นอนว่าอาจจะไม่ได้ให้ความรู้สึกแบบนี้ออกมาอูเหมยที่พึงพอใจต่อผลงานวาดของตัวเองก็ได้เขียนชื่อลงไปและยกมือขึ้นเพื่อจะส่งผลงานวาดยังเหลือเวลาอีก20กว่านาทีจะสิ้นสุดการแข่งขันทว่าเธอเป็นคนแรกที่ส่งภาพกรรมการผู้คุมได้เดินเข้ามาเก็บภาพวาดของเธอไปและยังมองอูเหมยอยู่พักหนึ่งเด็กคนนี้หน้าตาดีใช้ได้แถมยังวาดรูปสวยอีกทั้งสวยทั้งมีพรสวรรค์ผู้หญิงแบบนี้ถ้าอยากจะมีชื่อเสียงไม่ยากเลย
อูเหมยเดินออกมาจากห้องเรียนทั้งเจ้าอิงหนานและทุกคนต่างพากันห้อมล้อมเข้ามาถามสารทุกสุขดิบพ่อสยงก็ได้ถือลูกเกาลัดร้อนๆมาด้วยหนึ่งถุงเขาเองเพิ่งไปซื้อมาจากร้านในตลาดทั้งหอมและเหนียวแบบที่อูเหมยชอบกินขอบคุณค่ะพ่อสยงในใจของอูเหมยรู้สึกอบอุ่นเป็นอย่างมากทำให้ขอบตาของเธอมีน้ำตาคลอขึ้นมาในเวลาแบบนี้มีคนคอยเป็นห่วงเป็นใยมันช่างรู้สึกดีจริงๆราวกับการอาบน้ำอยู่ภายใต้แสงแดดในฤดูหนาวทั้งร่างดูอ่อนปวกเปียกไปหมดพ่อสยงใช้มือลูบและแตะเบาๆที่หัวของยายตัวแสบเด็กคนนี้ช่างหัวอ่อนจริงๆก็แค่เกาลัดถุงเดียวต้องซาบซึ้งถึงขนาดนั้นดูก็รู้ได้ว่าแต่ก่อนชีวิตของเธอขาดความรักขนาดไหนอย่ากินเยอะเกินละเดี๋ยวจะถึงเวลาอาหารมื้อเที่ยงแล้ววันนี้พวกเราไปทานข้าวที่ภัตตาคารจุ้ยเซียนกันเท่าแก่เนี้ยเลี้ยงเองพ่อสยงยิ้มตาหยีและพูดออกมาเท่าแก่เนี้ยที่เขาพูดถึงมองเขาอย่างกระเงากระงอดด้วยความระอาใบหน้าขึ้นสีแดงอมชมพูตั้งแต่อูเหมยออกมาจากห้องเรียนเจ้าอิงหนานและคนอื่นๆไม่ได้ถามเธอเกี่ยวกับเรื่องการแข่งขันเลยแม้แต่คำเดียวก็ไม่ถามขึ้นและนั่นทำให้อูเหมยทนไม่ได้และพูดขึ้นมาเองวันนี้หนูรู้สึกดีมากๆเลยคิดว่าต้องได้รางวัลแน่ๆเจ้าอิงหนานและคนอื่นๆต่างพากันนิ่งตะลึงพลางถอนหายใจอย่างโล่งใจและยิ้มให้ด้วยความพึงพอใจสยองมู่มู่ยืดอกและตกอย่างเกินเบอร์โถเอ้ถ้าอูเหมยเธอรู้สึกดีทำไมไม่พูดให้เร็วกว่านี้ทำเอาพี่ต้องแบกใจไว้ตั้งนานอึดอัดแทบตายอูเหมยมองไปทางเจ้าอิงหนานทั้งสองสามีภรรยาก็มีท่าทีไม่ต่างกันเธอจึงอดไม่ได้ที่จะพูดออกไปพ่อฉันออกมาก็กินแต่เกาลัดนี่จะให้เอาเวลาไหนมาพูดล่ะอีกอย่างทุกคนก็ไม่ถามนี่เจ้าอิงหนานใช้มือหยิกแก้มตุ่ยๆของอูเหมยที่เต็มไปด้วยเกาลัดและหัวเราะออกมาดูปากเล็กๆนี่แทบยัดเข้าไปไม่ได้แล้วแน่นอนสิว่าถึงพูดอะไรออกมาไม่ได้สยองมู่มู่ยับยั้งมือของตัวเองเอาไว้รอยกัดที่อูเหมยทำไว้ครั้งก่อนเพิ่งจะหายไปเองแน่นอนว่าเขาไม่กล้าเข้าไปแย่แม่เสือร้ายตัวนี้แน่แต่แก้มตุ่ยๆของเธอมันช่างน่าหยิกเสียจริงเฮ่อเหวินจิ้งวิ่งเข้ามาด้วยความตื่นเต้นแม้ว่าต้องรอผลหลังการแข่งขันสิ้นสุดไปหลังจากนี้หนึ่งสัปดาห์แต่เธอมีความสัมพันธ์กับคนภายในนี่นานหนึ่งในกรรมการที่รู้ข้อมูลเบื้องลึกนั้นคือคนที่เธอรู้จักแค่เธอเข้าไปถามก็คงจะรู้คร่าวๆได้พี่หนานพี่เคยอูเหมยวาดรูปได้เยี่ยมมากหากไม่พลาดแล้วก็ที่1ถึงที่3ต้องได้มาสักรางวัลแน่คำพูดของเฮ่อเหวินจิ้งทำให้ทุกคนรู้สึกสบายใจขึ้นทุกคนต่างพากันดีใจกับอูเหมยเธอเริ่มเรียนวาดรูปได้เพียงแค่2เดือนก็ได้รับรางวัลในการแข่งระดับเมืองแล้วไม่ง่ายเลยที่คนธรรมดาจะทำได้แต่ที่น่าตลกก็คงจะเป็นฝั่งอู่เจิ้งซือสองสามีภรรยานั่นที่เอาแต่เห็นกงจักเป็นดอกบัวทอดทิ้งและรังเกียจสิ่งล้ำค่าที่พวกเขาทำเหมือนมันเป็นรองเท้าที่สึกรอดูเธอต่อไปพวกเขาจะต้องเสียใจจบตอนที่342เพจนิยายเสียงโรแมนต์และเพจโรแมนต์ V1 ตอนที่343แม่เสือสาวทุกคนมุ่งหน้าไปยังภัตตาคารจุ้ยเซียนแต่เฮ่อเหวินจิ้งกลับปฏิเสธที่จะไปเธออ้างว่าจะต้องอยู่ต่อเพื่อทักทายของเพื่อนเจ้าอิงหนานจึงไม่ได้บังคับฝืนใจเธอแต่พูดประโยคหนึ่งออกมาอย่างสื่อความหมายมีเพื่อนบางคนที่เราควรจะทักทายแต่กับเพื่อนบางคนเธออย่าสนใจเลยจะดีกว่าสีหน้าของเฮ่อเหวินจิ้งเปลี่ยนไปเล็กน้อยเธอฝืนยิ้มออกมาพี่หนานวางใจเธอในเมื่อฉันรับปากพี่แล้วแน่นอนว่าต้องทำให้ได้อย่างที่พูดเจ้าอิงหนานมองเธออยู่ครู่หนึ่งแต่กลับไม่ได้พูดอะไรอีกอูเหมยที่ได้ฟังก็เกิดความสงสัยนี่มันหลักศาสนาของลัทธิไหนกันแต่เธอรู้ดีว่าที่เจ้าอิงหนานพูดว่าเพื่อนบางคนก็อย่าไปสนใจแน่นอนว่าเธอหมายถึงจี้เจี้ยนโปตั้งแต่ที่จี้เจี้ยนโปอาละวาดกับคุณตาในครั้งนั้นอู่เจิ้งหงได้เปลี่ยนไปราวกับคนละคนจากที่เคยชอบใช้อำนาจบาดใหญ่ตอนนี้กลับเริ่มอ่อนโยนขึ้นมาแม้ว่าบุคลิกของเธอยากที่จะทำในสิ่งที่ดูเรียบร้อยอ่อนหวานได้นั้นแต่เมื่อเทียบกับแต่ก่อนแล้วเธอดีขึ้นมาเยอะมากในช่วงนั้นที่เฮ่อเหวินจิ้งกลับไปทำงานที่ห้องเรียนเยาวชนอู่เจิ้งหงไม่เคยมาอาละวาดเลยแม้แต่ครั้งเดียวชีวิตในทุกๆวันยังคงเป็นปกติสุขราวกับไม่เคยเกิดเรื่องอะไรขึ้นและนั่นทำให้อู่เหมยรู้สึกว่าเธอโชคดีแต่เธอก็ยังไม่อยากจะเชื่อว่าเรื่องทั้งหมดจะจบแบบนี้สยองมู่มู่พูดขึ้นเบาๆที่ข้างหูของอู่เหมยหลังจากหมดเทศกาลวันปีใหม่นะจิ้งต้องกลับเมืองหลวงแล้วแม่ฉันออกคำสั่งให้เธอกลับไปอูเหมยรู้สึกเสียดายเล็กน้อยเพราะเธอเองก็ชอบครูอยู่ไม่น้อยหากต่อไปเฮ่อเหวินจิ้งกลับเมืองหลวงไปแล้วไม่รู้เลยว่าเธอจะต้องเรียนวาดรูปกับใครครูคนใหม่ก็ไม่รู้ว่าจะดีเหมือนกับครูเฮ่อไหมแต่ถึงอย่างไรเธอเองก็ดีใจแทนเฮ่อเหวินจิ้ง
เวลาและระยะทางจะเป็นน้ำล้างใจที่ดีที่สุดและจะช่วยให้ลืมได้เฮ่อเหวินจิ้งห่างกับจี้เจี้ยนโปหลายปีโดยไม่ได้เจอกันพอเธอได้รู้จักกับเพื่อนใหม่ต่อให้ความสัมพันธ์จะลึกซึ้งแค่ไหนก็คงจะค่อยๆลืมได้เธออย่ากังวลเรื่องของครูเลยนะจิ้งบอกว่าจะแนะนำครูให้เธออาจจะดีกว่าเธอและเก่งกว่าตัวเธอร้อยเท่าสยงมู่มู่พูดอูเหมยมองเขาอย่างเอื่อมๆและพูดอย่างโมโหก็ฉันชอบครูเฮ่อครูคนอื่นฉันคงชอบไม่ได้เฮ่อเหวินจิ้งคือครูคนแรกที่ชมว่าเธอมีพรสวรรค์ลมปากของครูคนอื่นๆก็คงจะมีแต่ว่าเธอว่าโง่แบบมีพรสวรรค์เฮ่อเหวินจิ้งเป็นทั้งผู้ให้ความรู้และความเมตตากับเธอทั้งชีวิตนี้เธอจะไม่มีวันลืมสำหรับเธอแล้วเฮ่อเหวินจิ้งมีความหมายกับเธอมากครูคนอื่นยังเทียบไม่ได้เลยอูเหมยมองไปรอบทิศเพื่อจะหาตัวของเหยียนหมิงซุนเธออยากจะแบ่งปันความรู้สึกดีๆนี้ให้กับเหยียนหมิงซุนแต่คนเยอะเกินไปทำให้เธอหาเหยียนหมิงซุนไม่เจอสยงมู่มู่นายเห็นพี่หมิงซุนไหมเรียกพี่สิถ้าเรียกพี่ฉันจะบอกเธอสยงมู่มู่เชิดหน้าขึ้นอูเหมยได้แต่ด่าเขาในใจแต่ก็จำยอมเรียกเขาว่าพี่สยงมู่มู่ยกยิ้มอย่างได้ใจเขาชอบที่จะให้ยายแสบนี้เรียกตัวเองว่าพี่ช่างไพเราะสนอหูเหลือเกินไม่เห็นฉันไปดูว่าพ่อทำอะไรตรงนั้นดีกว่าสยงมู่มู่ส่งเสียงพึงพอใจออกทางจมูกและทำหน้านิ่งอูเหมยโมโหเป็นอย่างมากจึงได้ยกเท้าขึ้นเหยียบเขาไอ้บ้านนี่กล้าดียังไงมาหลอกเธอเหยียบให้ตายเลยสยงมู่มู่ร้องเสียงหลงต้องยกเท้าหลบไปมาและจ้องอูเหมยด้วยความโกรธอูเหมยเองก็จ้องเขาตาเขม็งแต่สายตากลับจดจ่อไปที่ด้านหลังของเขาที่มีเหยียนหมิงซุนโดยไม่สนใจสยงมู่มู่แม้แต่น้อยเธอเลือกที่จะวิ่งฝ่าคนกลุ่มนั้นไปยายบ้านนี่ขอโทษสักคำก็ไม่มีโถเอ้ยแม่ครับยายบ้าอูเหมยนี่นับวันยิ่งเหมือนแม่ไม่มีผิดสยงมู่มู่ตะโกนออกไปอย่างโกรธเคืองเท้าเขาต้องแล้วบวมแน่ๆเจ้าอิงหนานยกมือขึ้นมาตบหัวลูกชายเขาหนึ่งทีแต่สายตากลับจับจ้องไปที่อูเหมยและเหยียนหมิงซุนพลางถามด้วยความสงสัยทำไมเหยียนหมิงซุนถึงมาได้ล่ะแล้วอูเหมยสนิทกับเขาเหรอสยงมู่มู่ที่โดนฝ่ามือพิฆาตของแม่ตัวเองไปจึงตอบด้วยความโมโหถ้าไม่สนิทจะมาได้เหรออูเหมยเงยหน้าขึ้นยิ้มหวานให้กับเหยียนหมิงซุนเหยียนหมิงซุนเองจากที่เคยเย็นชาเขายกยิ้มมุมปากเล็กน้อยมองดูแล้วทำให้รู้สึกอบอุ่นขึ้นมามากจบตอนที่343ตอนที่344ชอบความรู้สึกตอนป้อนให้อูเหมยพูดขึ้นอย่างดีใจพี่หมิงซุนครูเฮ่อบอกว่าฉันต้องได้ที่1ถึงที่3แน่ๆเก่งมากปีหน้าอูเหมยก็สามารถเป็นตัวแทนของเมืองจีนเข้าไปแข่งระดับประเทศที่เมืองหลวงแล้วเหยียนหมิงซุนแก่ลูกเกาลัดหวานและป้อนให้กับอูเหมยช่วงนี้เขาชอบที่จะป้อนให้คนตัวแสบบางคนเพราะรู้สึกว่ามันน่าสนใจเสียยิ่งกว่าการป้อนอาหารให้แมวแก่ๆที่บ้านอูเหมยพยักหน้ารับและกินเกาลัดอย่างสบายใจแถมยังแกะเกาลัดเม็ดหนึ่งยื่นให้กับเหยียนหมิงซุนพี่หมิงซุนก็กินด้วยสิคะเกาลัดนี้คุณพ่อสยงเป็นคนซื้อมาอร่อยมากเลยทั้งหวานทั้งมันเหยียนหมิงซุนจึงกินเกาลัดจากมือของอูเหมยแท้จริงแล้วเขาไม่ค่อยชอบกินพวกขนมหรือของกินเล่นสักเท่าไหร่แต่เม็ดเกาลัดที่ยายแสบนี่แกะให้รสชาติถือว่าใช้ได้หอมอย่างเต็มคำอูเหมยรู้สึกร้อนๆที่ปลายนิ้วมือเหมือนว่าเมื่อครู่ปากของเหยียนหมิงซุนจะสัมผัสโดนปลายนิ้วเธอแงนหน้ามองอย่างตะลึงเหยียนหมิงเองก็ค่อยๆเคี้ยวเม็ดเกาลัดลูกกระเดือกขยับขึ้นลงตามจังหวะของการเคี้ยวช่างดูมีเสน่ห์ช่างน่าดึงดูดปากและคอรู้สึกแห้งผากอูเหมยจึงพยายามกลืนน้ำลายลงไปฝืนบังคับตัวเองให้ก้มหน้าลงเธอจะมองต่อไม่ได้ถ้าดูต่อไปเธอคงได้หน้าแตกเป็นแน่เมื่อเหยียนหมิงซุนเห็นท่าทีซื่อๆบื้อๆของยายตัวแสบก็อดขำไม่ได้และไม่เข้าใจว่าทำไมเธอถึงเอาแต่ก้มหน้าก้มตาอย่างไม่มีสาเหตุเขาน่ากลัวขนาดนั้นเชียวหรือโทษเพื่อนยายตัวแสบของนายแค่กังวลว่าตัวเธอเองจะทนไม่ได้ต่อความมีเสน่ห์แล้วกลายร่างเป็นหมาป่าแล้วกระโจนเข้าหาเขาจนล้มต่างหากเหยียนหมิงซุนมองไปทางเจ้าอิงหนานและคนอื่นๆเขาจึงเคาะเบาๆที่หัวของอูเหมยและพูดขึ้นรีบไปเถอะพวกแม่เขารอเธอนานแล้วอูเหมยได้แต่พยักหน้ารับและแกะเม็ดเกาลัดอีกหนึ่งลูกยื่นให้เหยียนหมิงซุนพี่หมิงซุนคะฉันไปก่อนนะพี่อย่าลืมพาฉันไปหาของในที่ดีๆล่ะเมื่อเห็นเหยียนหมิงซุนพยักหน้าอูเหมยถึงได้วางใจและวิ่งไปทางฝั่งเจ้าอิงหนานไม่นานพวกเขาก็ออกไปจากที่นั่นเหยียนหมิงซุนยกยิ้มมุมปากยัดลูกเกาลัดที่อยู่ในมือเข้าปากแต่กลับรู้สึกว่าเกาลัดเม็ดนี้รสชาติไม่ได้อร่อยเท่าก่อนหน้าเขาเคี้ยวไปไม่กี่ครั้งก็กลืนมันลงไปและเดินออกไปจากห้องเรียนเยาวชน
ครั้งนี้ที่อู่เหมยออกมาร่วมการแข่งขันได้ทั้งหมดเป็นเพราะเจ้าอิงหนานช่วยเธอโกหกบอกว่าที่บ้านของเธอจะพาอู่เหมยออกไปเที่ยวด้วยเป็นธรรมดาที่อู่เจิ้งซือจะไม่ออกความเห็นใดๆอู่เหมยและพวกเขาต่างพากันกินข้าวที่ภัตตาคารจุ้ยเซียนอย่างอิ่มหนำสำราญแต่เหอปี้หวินกลับยุ่งวุ่นวายอยู่ตรงระเบียงเพราะอู่เจิ้งซือไม่ค่อยจะสนใจเธอสักเท่าไหร่เหอปี้หวินเองอยากจะทำอาหารสัก 2-3 อย่างเพื่อเอาใจสามีแต่พอไม่มีอู่เหมยคอยเป็นลูกมือแบบนี้ทำให้เหอปี้หวินจึงยุ่งจนหัวหมุนไม่ง่ายเลยกว่าจะทำอาหารมื้อใหญ่เสร็จในใจของเหอปี้หวินเต็มไปด้วยความหวังที่อยากจะให้อู่เจิ้งซือชื่นเชื่อเมอแต่ถึงอย่างไรฝีมือการทำอาหารของเธอก็แย่กว่าอู่เหมยเป็นเท่าตัวหน้าตาของอาหารก็ไม่ค่อยจะดูดีรสชาติก็ไม่ได้แย่มากแต่กลับไม่สามารถดึงดูดอู่เจิ้งซือได้คุณอู่ลองชิมปลากระพงนึ่งดูสิคะคุณชอบทานปลามากไม่ใช่เหรอเหอปี้หวินคอยเอาอกเอาใจโดยการคีบเนื้อปลาตรงส่วนท้องให้กับอู่เจิ้งซือโดยปกติแล้วเนื้อพวกนี้จะเป็นของที่อู่เยี่ยต้องได้รับเพราะขนาดอู่เจิ้งซือเองยังมีน้อยครั้งที่จะได้กินอู่เจิ้งซือคีบเนื้อเข้าปากเคี้ยวไปได้ไม่กี่ครั้งหัวคิ้วก็ผูกกันเป็นปมไม่นานมานี้อู่เหมยเพิ่งจะทำปลากระพงนึ่งให้เขากินแต่รสชาติดีกว่าที่เหอปี้หวินทำมากทั้งสดทั้งนุ่มและยังไม่มีกลิ่นคาวของปลาด้วยคงจะเป็นเพราะเหอปี้หวินไม่ได้ล้างปลาให้สะอาดอีกเธอคงจะใช้เวลานึ่งนานไปหน่อยเพราะทำให้เนื้อแข็งและมีกลิ่นคาวอ่อนๆหากไม่มีการเปรียบเทียบก็จะไม่มีความเจ็บปวดพอได้ลิ้มรสปลากระพงนึ่งของอู่เหมยมาก่อนอู่เจิ้งซือจึงไม่ได้ให้ความสนใจต่อปลากระพงตรงหน้าเขาแม้แต่น้อยจริงๆแล้วอู่เจิ้งซือไม่เคยรังเกียจอาหารของเหอปี้หวินเลยเป็นเพราะรสชาติในใจของเขาไม่เคยถูกดึงออกมายิ่งแต่ก่อนกินรสมือเธอมาเป็น10กว่าปีจะให้รสชาติเปลี่ยนไปในชั่วข้ามคืนได้อย่างไรแต่สาเหตุหลักเป็นเพราะเขาเบื่อเหอปี้หวินนั่นเองจบตอนที่344ตอนที่345พ่อกินไก่ขอทานอู่เจิ้งซือกินเนื้อปลาไปแค่คำเดียวก็ไม่กินอีกเลยในใจของเหอปี้หวินมีแต่ความขมขื่นเธอยืนนิ่งไม่พูดอะไรออกมาสักคำอู่เจิ้งซือก็ยังคงเฉยชาในหลายต่อหลายครั้งที่เธออยากจะระเบิดอารมณ์ออกมาแต่พอนึกถึงคำพูดของแม่เธอจำต้องกัดฟันอดทนต่อไปเมื่ออำนาจในการดูแลบ้านไม่ได้อยู่ในมือเธอจึงทำได้เพียงแค่อดทนรอให้เงินอยู่ในมือเธอแล้วค่อยว่ากันเหอปี้หวินยิ้มพลางเธอคีบหมูน้ำแดงขึ้นมา1ชิ้นแล้ววางไว้ในจานของอู่เจิ้งซือนี่คือหมู3ชั้นสดมากๆที่ฉันไปซื้อมาจากตลาดในตอนเช้าคุณอู่ลองทานดูสิอู่เจิ้งซือมองเหอปี้หวินแค่แวบเดียวและหัวเราะเยาะกับตัวเองในใจของเหอปี้หวินคิดอะไรอยู่เขารู้ดีหมดทุกอย่างทำไปเพราะหวังอยากจะได้เงินเดือนของเขาคืนไม่ใช่หรือเหอฝันไปเถอะชีวิตนี้เขาจะไม่มีทางยกเงินเดือนให้กับผู้หญิงคนนี้อีกแล้วแน่นอนว่าเขาคงไม่อยากแต่เงินเขาก็ไม่ให้เช่นกันสำหรับผู้หญิงที่หักหลังเขาและยังเป็นผู้หญิงที่คิดร้ายต่อเขาความอ่อนโยนที่อู่เจิ้งซือเคยมีให้ได้จางหายไปหมดแล้วหลงเหลืออยู่เพียงแต่ความแค้นเคืองอู่เยี่ยมองเห็นความหงุดหงิดของอู่เจิ้งซือเธอรู้สึกว่าหลังจากที่อู่เจิ้งซือบาดเจ็บตอนนั้นเขาปฏิบัติต่อเหอปี้หวินต่างไปจากเดิมมากและนั่นก็ทำให้เธอกระวนกระวายใจและความวาวุ่นใจนี้ทำให้อู่เยเวียเกิดความสับสนพ่อขมูน้ำแดงที่แม่ทำวันนี้อร่อยมากเลยพ่อลองชิมดูสิคะอู่เยี่ยยิ้มกว้างออกมายัดเนื้อคำโตๆที่ติดมันเข้าปากและกลืนลงไปและกินอย่างอร่อยอร่อยแต่แท้จริงแล้วเธอรู้สึกเสียสะเอียนจนแทบทนไม่ไหวน้ำมันที่อยู่ในมันหมูพออยู่ในปากกลับทะลักออกมาไม่หยุดจนให้ความรู้สึกเหมือนเสียดกับลำคอของเธอไม่รู้สึกถึงรสชาติของความอร่อยของหมูน้ำแดงเลยแม้แต่น้อยแต่กลับต้องแสดงออกมาว่าอร่อยนั้นทำให้อู่เยเวียรู้สึกกล้ามกลืนฝืนทนแม้ว่าอู่เจิ้งซือเองจะรู้สึกผิดหวังต่อตัวอู่เยี่ยไปบ้างแต่ถึงอย่างไรเธอก็เป็นลูกสาวแท้ๆของเขาเป็นธรรมดาที่จะให้อภัยต่ออู่เยี่ยได้เพื่อเป็นการไว้หน้าต่อเหอปี้หวินเขาจึงกินหมูน้ำแดงชิ้นนั้นเข้าไปและนั่นทำให้เหอปี้หวินโล่งใจขึ้นมาถึงได้หันไปสบตากับอู่เยเวียคุณอู่ลองทานกระดูกหมูนี่ด้วยนะแล้วดูสิคุณผอมลงไปมากต้องกินของดีๆเพื่อบำรุงบ้างนะคะเหอปี้หวินเองอยากจะเอาใจเขาเพื่อให้คืนดีกันเธอจึงไม่ได้ใส่ใจที่จะกินมากนักเอาแต่ประจบอู่เจิ้งซืออู่เยี่ยเองก็คอยช่วยพูดจาหยอกล้อทำให้ใบหน้าของอู่เจิ้งซือปรากฏรอยยิ้มบรรยากาศก็เริ่มดีขึ้นมากพ่อขนูกลับมาแล้วอู่เหมยวิ่งเข้ามาในบ้านอย่างตื่นเต้นในมือได้ถือถุงที่ห่อกระดาษน้ำมันไว้กลิ่นหอมที่ลอยออกมาจากกระดาษช่างหน้าดึงดูดอย่าว่าแต่อู่เจิ้งซือเลยขนาดเหอปี้หวินและอู่เยี่ยเองก็ยังถูกกลิ่นหอมยั่วยวนจนน้ำลายแทบหกพ่อขนูซื้อไก่ขอทานมาให้พ่อตัวหนึ่งค่ะจากภัตตาคารจุ้ยเซียนเลยนะถุงที่ห่อกระดาษน้ำมันวางไว้บนโต๊ะและแกะห่อกระดาษออกกลิ่นหอมโชยมาแต่จมูกอู่เจิ้งซือดวงตาลุกวาวไก่ขอทานของภัตตาคารจุ้ยเซียนถือเป็นอาหารขึ้นชื่อของประเทศแน่นอนว่าราคาก็ไม่ธรรมดาเหมยเธอเอาเงินไหนมาซื้อไก่ขอทานอู่เยี่ยถามออกมาในสิ่งที่อู่เจิ้งซืออยากถาม
อูเหมยไม่แม้แต่จะมองเธอเธอหันไปยิ้มให้กับอู่เจิ้งซือและพูดพ่อคะวันนี้แม่ของสยงมู่มู่เป็นคนเลี้ยงพวกหนูไปทานข้าวกันที่ภัตตาคารจุ้ยเซียนแม่เขาเป็นคนสั่งให้หนูห่อกลับมาให้พ่อเพื่อแสดงความกตัญญูค่ะพ่อรีบกินตอนร้อนๆสิคะแท้จริงแล้วอูเหมยเป็นคนซื้อไก่ขอทานด้วยเงินของเธอเองเพราะการแข่งขันเสร็จสิ้นเร็วพวกเขาทานข้าวเสร็จยังไม่ถึง11โมงด้วยซ้ำเจ้าอิงหนานและพ่อสยงเองได้ขอตัวกลับบ้านไปก่อนอูเหมยอยู่เล่นข้างนอกกับสยงมู่มู่ต่อสักพักถึงได้กลับมาแน่นอนว่าเธอได้ห่อไก่หล่นใบบัวกลับมา2ตัวตัวหนึ่งเอาไว้ให้ชิวชิวอีกห่อหนึ่งเอาไว้ติดสินบนต่ออูเจิ้งซืออูเจิ้งซือที่ได้รู้ว่าเป็นเจ้าอิงหนานให้มาก็รู้สึกพึงพอใจเป็นอย่างมากแน่นอนว่าเขาไม่ได้ดีใจเพราะเขาได้กินไก่ขอทานแต่ที่ดีใจที่ตำแหน่งในใจของเจ้าอิงหนานยังมีอู่เหมยอยู่เจ้าอิงหนานออกไปข้างนอกยังไม่ลืมที่จะพาอู่เหมยออกไปด้วยอีกทั้งยังไม่ลืมครอบครัวของเขาแต่ทำให้เห็นถึงสิ่งที่เจ้าอิงหนานปฏิบัติกับอู่เหมยเหมือนเป็นลูกสาวคนสำคัญนั่นแหละถึงเป็นเหตุผลที่ทำให้อู่เจิ้งซือดีใจจบตอนที่345ตอนที่346จะต้องทำลายความภาคภูมิใจของอู่เยี่ยไก่ขอทานของภัตตาคารจุ้ยเซียนมีรสชาติที่ดีโดยเฉพาะไก่ในยุคสมัยนี้เป็นไก่บ้านแท้ๆคุณภาพเนื้อทั้งสดและนุ่มกัดเข้าไปหอมนุ่มเต็มคำอร่อยจนสามารถทำให้ลิ้นของคนเราเพี้ยนได้เมื่อมีไก่หล่นที่รสชาติดีจนเทียบไม่ติดอู่เจิ้งซือก็ไม่สนใจต่ออาหารทั้งโต๊ะที่เหอปี้หวินทำอีกเลยเขาเอาแต่กินไก่หล่นเหอปี้หวินรู้สึกใจเต้นอย่างเจ็บแปลกขึ้นมาจากตอนแรกที่ทุกอย่างกำลังไปได้ดีแต่ทั้งหมดกลับถูกยายบ้าอู่เหมยทำลายลงเพราะในสายตาของอู่เจิ้งซือในตอนนี้มีเพียงแค่ไก่ขอทานตัวนั้นอาหารที่เธอทำเขาไม่แม้แต่จะชายตามองเลยคุณอู่อย่าเอาแต่กินไก่สิคะกินน้ำซุปด้วยนะเหอปี้หวินตักน้ำซุปถ้วยหนึ่งยื่นไปให้อู่เจิ้งซือใบหน้าของเธอยิ้มแย้มอย่างฝืนทนตัวเธอเองไม่ได้เป็นผู้หญิงที่อ่อนโยนเพียบพร้อมเพราะไม่เช่นนั้นเธอคงไม่คิดจะเอาที่ทับกระดาษมาตีหัวอู่เจิ้งซือหลายต่อหลายครั้งแล้วที่อู่เจิ้งซือไม่ไว้หน้าเธอนั่นจึงทำให้เธอระเบิดอารมณ์ออกมาจากความอดทนในเส้นแบ่งเขตที่มีอยู่อูเหมยเหลือบมองแวบเดียวและหัวเราะออกมาพ่อคะน้ำซุปเย็นหมดแล้วหนูเอาไปอุ่นให้นะคะเธอพูดจบก็ยกถ้วยน้ำซุปเดินออกไปนอกระเบียงและเทน้ำซุปถ้วยนั้นกลับไปในหม้อซึ่งน้ำซุปเป็นถ้วยเดียวกับที่เหอปี้หวินตักเองอู่เจิ้งซือไม่ได้รู้สึกถึงความผิดปกติใดๆแต่เหอปี้หวินกลับรู้สึกโมโหมากเธอรู้ดีว่ายายเด็กนี่มีเจตนาอะไรและตั้งใจจะทำลายความสัมพันธ์ระหว่างเธอกับอู่เจิ้งซืออู่เยี่ยมองออกว่าเหอปี้หวินเริ่มจะทนไม่ไหวเธอจึงหันไปสายหน้าไปมาส่งให้กับเหอปี้หวินเพื่อเตือนไม่ให้เธอทำอะไรวู่วามเหอปี้หวินเองก็นึกถึงคำพูดของแม่ตัวเองขึ้นมาได้เธอพยายามสูดหายใจเข้าลึกๆและค่อยๆกลืนความโมโหลงไปอู่เจิ้งซือปฏิบัติต่อเธอราวกับคลื่นใต้น้ำที่ไร้ความรู้สึกเขาฉีกเนื้อไก่ตรงส่วนน่องแล้วยกให้อู่เยี่ยเยเวียเยเวียกินน่องไก่สีรสชาติดีมากๆเลยนะขอบคุณค่ะพ่ออูเยี่ยไม่ได้อยากกินไก่เพราะไก่ขอทานนี้เป็นของที่อูเหมยห่อกลับมาอีกทั้งเป็นไก่ที่เจ้าอิงหนานซื้อให้กับอูเหมยและต่อให้เป็นของที่หาได้ยากขนาดไหนเธอก็กินไม่ลงเพียงแต่ชั้นเชิงการเอาตัวรอดของเธอสูงกว่าเหอปี้หวินต่อให้เบื่อหน่ายก็ต้องกินอย่างอร่อยอร่อยเธอพูดชมออกมาและยังตะโกนพูดขอบคุณอูเหมยที่อยู่ตรงระเบียงเหมยเหมยพี่ฝากขอบคุณครูเจ้าด้วยนะอูเหมยคิ้วผูกกันแน่นเป็นปมเธอรู้สึกว่าอูเยี่ยเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปมากจนทำให้มองไม่ออกว่าเธอเป็นคนแบบไหนต่อให้เธอพูดอะไรอูเยี่ยไม่เคยแสดงออกถึงความรู้สึกใดๆทางสีหน้าเลยมีเพียงแค่รอยยิ้มแสนอ่อนโยนที่ทำให้คนคิดไม่ตกลักษณะของอูเยี่ยเหมือนกับเธอตอนที่โตแล้วไม่มีผิดเพียงแต่อูเยเวียในตอนนั้นได้โตเป็นผู้ใหญ่แล้วแต่ตอนนี้เธอมีอายุเพียง14ปีคงไม่ได้เป็นเพราะผลกระทบที่เกิดขึ้นติดต่อกันไม่กี่ครั้งได้ทำให้อูเยเวียโตเร็วขึ้นกว่าเดิมหรอกใช่ไหมอูเหมยคิดว่าเป็นเช่นนั้นเธอจึงเอาแต่เงียบไปอายุแค่14ปีจะมีชั้นเชิงขนาดนั้นเลยหรือยิ่งต่อไปถ้าเธอโตขึ้นไม่รู้ว่าจะต้องรับมือกับเธอยากขนาดไหนดังนั้นเธอจะต้องถือจังหวะและโอกาสนี้ทำลายความภาคภูมิใจทั้งหมดของอูเยี่ยที่มีอยู่คนคนหนึ่งต่อให้ฉลาดแค่ไหนหากขาดความเชื่อมั่นและภาคภูมิใจในตัวเองไปแล้วก็ไม่สามารถดิ้นรนอะไรออกมาได้อูเหมยนำซุปกระดูกหมูที่อุ่นเสร็จเทใส่ถ้วยไว้และเดินไปยังฝั่งอู่เจิ้งซืออย่างยิ้มแย้มพร้อมกับพูดขึ้นพ่อรีบกินเถอะค่ะหนูอุ่นซุปมาให้แล้วแม่ใส่กระดูกน้อยไปแต่ใส่หัวชัยเท้าเยอะเกินทำให้น้ำซุปเสียรสชาติพ่อก็กินไปก่อนเถอะนะคะเฮอปี้วินรู้ตัวว่าเริ่มทนต่อไปไม่ไหวแล้วไม่อย่างนั้นยายเด็กบ้านนี่จะพูดอะไรออกมาอีกก็ไม่รู้หน้าหนาวต้องกินหัวชัยเท้าหน้าร้อนต้องกินขิงสดตอนนี้ในฤดูแบบนี้กินหัวชัยเท้าย่อมดีต่อร่างกายอูเหมยแกไม่เข้าใจอะไรก็อย่าพูดมั่วๆหน่อยเลย
เหอปี้หวินใช้เสียงต่ำพูดตำหนิแน่นอนว่าเธอไม่อาจจะยอมรับออกมาได้ว่าไม่กล้าซื้อกระดูกหมูในเดือนหนึ่งเงินเดือนก็มีอยู่แค่นั้นจะให้กินเนื้อกินปลาทุกวันหรือจะทำแบบนั้นได้อย่างไรอู่เจิ้งซือเหลือบมองในถ้วยน้ำซุปซึ่งมีกระดูกหมูอยู่แค่ไม่กี่ชิ้นแต่ทั้งถ้วยเต็มไปด้วยหัวไชเท้าบนผิวน้ำซุปไม่มีแม้แต่คราบของหยดน้ำมันที่ลอยขึ้นในเวลานี้จึงทำให้เขาไม่มีความอยากอาหารอีกอย่างคือเขาได้กินไก่ขอทานอิ่มแล้วด้วยหัวไชเท้านี่เธอเก็บไว้ค่อยๆกินเองเถอะอู่เจิ้งซือลุกขึ้นและเดินกลับเข้าห้องไปไก่ขอทานก็ถูกเขากินไปแล้วครึ่งตัวและยังเหลือน่องไก่อีกครึ่งหนึ่งไว้ให้อู่เหมยถือจังหวะที่เหอปี้วินวางตะเกียบลงเพื่อที่จะได้กินน่องไก่อย่างรวดเร็วเธอกัดกินคำโตๆทีละคำจบตอนที่346ตอนที่347ชิวเกือบถูกจับได้อูเหมยกินไก่ครึ่งตัวที่เหลือไปจนหมดจนทำให้เรอออกมาและท้องเล็กๆของเธอก็ดูป่องๆหากรวมกับไก่ครึ่งตัวที่กินในภัตตาคารจุ้ยเซียนตอนเที่ยงก็เท่ากับว่าเธอกินไก่ไปแล้วทั้งตัวไม่อิ่มสิถึงจะแปลกกระเพาะของเธอยัดต่อไปไม่ได้แล้วอูเหมยกินเหลือแต่ส่วนหัวกับเท้าของไก่เนื้อตรงส่วนตัวเธอกินเข้าไปหมดแล้วจึงได้หันไปยิ้มตาหยีและพูดกับอูเย่พี่คะอันนี้ให้พี่หมดเลยอร่อยมากเลยนะคะอูเย่ข่มอารมณ์กรดเอาไว้และมองไปยังด้านบนของกระดาษน้ำมันที่หลงเหลือแต่เศษส่วนหัวกับเท้าไก่เธอหยิบขึ้นมาแทะมันพร้อมทั้งพูดขึ้นอร่อยจริงๆด้วยขอบใจนะอูเหมยอูเหมยเตือนสติตัวเองปรับเปลี่ยนความคิดในฉับพลันเธอแซงทำเป็นห่วงใยและถามขึ้นพี่ใกล้จะถึงช่วงสอบรายเดือนแล้วใช่ไหมคะพี่อย่าตื่นเต้นเกินไปล่ะต่อให้สอบได้แย่บ้างก็ไม่เป็นไรหรอกคุณปู่เองก็ไม่ได้ต้องการให้พี่สอบให้ได้ที่หนึ่งอยู่แล้วเหอปี้วินทนเก็บอารมณ์โกรธไม่อยู่จึงตำหนิออกมาแกพูดบ้าอะไรพี่แกต้องสอบได้ที่หนึ่งอยู่แล้วยังไม่รีบเอากับข้าวไปเก็บอีกอูเหมยเบะปากอย่างไม่สนใจเหอปี้วินและเดินกลับไปยังห้องของตัวเองในตอนนี้ขนาดอูเจิ้งซือเองยังไม่อยากจะเห็นหน้าผู้หญิงคนนี้เลยแล้วเธอจำเป็นต้องสนใจด้วยหรืออูเย่พยายามสัมผัสเหอปี้หวินที่กำลังโกรธเป็นฟืนเป็นไฟอย่างเบาๆพลันชี้ไปยังห้องที่มีอู่เจิ้งซืออยู่พร้อมทั้งสายหน้าเป็นเชิงเพื่อให้เหอปี้หวินใจเย็นและไม่วู่วามแม้ว่าตัวเธอเองจะโกรธมากก็ตามแต่ในตอนนี้พวกเธอทำได้เพียงแค่อดทนจะบุ่มบ่ามปะทะกับอูเหมยอย่างจงแจ้งไม่ได้ภายในห้องมีฉิวฉิวที่กำลังนอนแทะไก่หล่นใบบัวอยู่ฉิวฉิวที่โตขึ้นมาเล็กน้อยแต่ต่อมรับอาหารของมันกลับไม่ได้น้อยตามไก่หนึ่งตัวที่มีขนาดใหญ่กว่าตัวของมันมันยังสามารถกินเข้าไปได้อย่างเกลี้ยงเกลาแม้แต่กระดูกก็ไม่เหลือแกดูขนบนตัวแกสิมันไปหมดแล้วพี่จะอาบน้ำให้แกเองอูเหมยมองดูขนมันๆบนตัวของฉิวฉิวอย่างไม่ชอบใจเธอจึงรีบวิ่งออกไปตวงน้ำหนึ่งกะละมังเข้ามาในห้องเพื่อเตรียมอาบน้ำให้กับฉิวฉิวเพราะคืนนี้เธอจะต้องรบกวนให้คุณชายฉิวไปพรมน้ำหอมให้กับอูเย่เป็นเพราะใกล้จะถึงช่วงสอบประจำเดือนนี้แล้วอูเย่เดินออกจากห้องมาเป็นจังหวะเดียวกับที่เห็นอูเหมยกำลังยกน้ำเดินเข้าไปในห้องเธอเกิดรู้สึกถึงความไม่สบายใจและอดไม่ได้ที่จะมองเข้าไปยังห้องของอูเหมยแอบอยู่ตรงหน้าประตูและนั่นเป็นการกระทำภายใต้จิตสำนักแต่นั่นกลับทำให้เธอได้ยินเสียงของอูเหมยกำลังพูดกับใครบางคนจากในห้องชิวชิวเป็นเด็กดีเราจะอาบน้ำให้ตัวหอมหอมแบบนั้นถึงจะทำให้มีกระรอกตัวเมียสวยๆเข้ามาชอบแกอูเหมยเกลี้ยกล่อมคุณชายชิวเสียงเบาเจ้าแสบไม่ชอบอาบน้ำเลยสักนิดทุกครั้งที่อาบน้ำจะต้องพูดจาดีๆด้วยและมีเพียงแค่คำพูดแบบนี้ที่จะทำให้มันยอมได้ขนาดลูกกวาดอร่อยๆยังไม่สามารถทำให้คุณชายฉิวยอมได้อูเย่ทำเป็นหูตั้งแต่ก็ได้ยินไม่ชัดว่าเธอพูดอะไรกันแน่เธอกำลังเตรียมจะผลักประตูเข้าไปดูให้แน่ชัดแต่ประตูด้านในกลับถูกดึงเปิดออกอูเหมยยืนอยู่หน้าประตูและมองเธออย่างเย็นชาพี่มาทำอะไรหน้าประตูห้องของฉันจะมาขโมยของอีกเหรอฉันแค่จะเข้ามาคุยกับเธอก็เท่านั้นอูเหมยเธออย่าพูดจาไม่น่าฟังแบบนี้สิเราสองคนเป็นพี่น้องกันแท้ๆอูเย่พูดจาดีอย่างมีกริยาท่าทางสายตาเธอสอดส่องเข้าไปในห้องตลอดเวลาแต่ในห้องกลับไม่มีใครอยู่และกะละมังที่ใส่น้ำใบนั้นก็วางอยู่บนโต๊ะเหมยเธอเอาน้ำมาทำอะไรอูเย่ยอดไม่ได้ที่จะถามฉันเอามาเช็ดโต๊ะทำไมเหรอพี่อยากช่วยฉันเช็ดเหรออูเหมยใช้มือทั้งสองข้างกอดไว้และมองอูเย่อย่างเยาะเย้ยแน่นอนว่าอูเย่ไม่มีทางจะช่วยเธอเช็ดโต๊ะขนาดโต๊ะของเธอเองยังต้องให้เหอปี้หวินเป็นคนเช็ดให้เธอชักแม่น้ำทั้ง5มาพูดได้สักพักก็ทนไม่ได้จึงต้องกลับห้องตัวเองไปอูเหมยคุยกับใครกันแน่อูเหมยรู้สึกโล่งใจมากโชคดีที่หูของชิวชิวดีมากราวกับหูทิพย์ไม่เช่นนั้นอูเย่ต้องเจอตัวชิวชิวแน่อันตรายมากจบตอนที่347ต
อนที่348ยินดีด้วย1สัปดาห์ต่อมาผลของการแข่งขันวาดรูปออกมาแล้วไม่เกินคาดจากที่เฮ่อเหวินจิ้งเดาไว้อู่เหมยได้คะแนนดีจนได้รางวัลชนะเลิศอันดับ2อันดับที่1และ3ต่างตกเป็นของนักวาดมืออาชีพที่มีประสบการณ์มากกว่า10ปีอู่เหมยเองถือว่าเป็นม้ามืดเลยละหลายคนต่างก็อยากรู้ว่าคนที่ได้รางวัลอันดับ2เป็นลูกศิษย์คนเก่งของใครจริงๆแล้วโอกาสที่อู่เหมยจะได้รางวัลที่2มีอยู่สูงมากในช่วงที่ตัดสินลำดับผู้คุมแข่งต่างแบ่งความเห็นออกเป็น2กลุ่มกลุ่มแรกคัดค้านที่จะให้อู่เหมยได้ตำแหน่งแต่อีกกลุ่มหนึ่งกลับสนับสนุนให้อู่เหมยได้รับรางวัลเหตุผลที่คัดค้านเป็นเพราะลายเส้นของอู่เหมยดูเกินวัยแค่ดูก็รู้ว่าเป็นบุคคลที่เรียนวาดรูปมาได้ไม่นานส่วนอีกกลุ่มที่สนับสนุนอู่เหมยบอกว่าอู่เหมยมีไหวพริบดีลายเส้นที่ใช้สามารถพัฒนาได้แต่ไหวพริบนั้นคือสิ่งที่มีมาแต่กำเนิดหน่ออ่อนที่มีความสามารถจะต้องรักษาไว้ให้ดีสำคัญที่สุดคือภาพวาดของอู่เหมยมีความเป็นเอกลักษณ์ต่างจากผู้เข้าแข่งขันรายอื่นที่เอาแต่วาดในแบบเดิมๆแม้ว่าลายเส้นจะดูถนัดและวาดออกมาได้สวยแต่ขาดความเป็นเอกลักษณ์ซึ่งเห็นได้ชัดเจนการลงความเห็นของผู้คุมทั้งหลายถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เกือบจะทำให้ต้องทะเลาะกันขึ้นมาโชคดีที่มีผู้คุมที่มีประสบการณ์อย่างลึกซึ้งคนหนึ่งอยู่ฝั่งที่สนับสนุนซึ่งผู้คุมคนนี้ก็คือเพื่อนคนนั้นของเฮ่อเหวินจิ้งตัวของเขาเองก็ชื่นชอบต่อภาพวาดของอู่เหมยและอีกอย่างก็เพราะเห็นแก่หน้าของเฮ่อเหวินจิ้งด้วยรางวัลที่2ที่อู่เหมยได้มาก็เพราะเหตุผลนี้ที่อู่เหมยเข้าร่วมการแข่งขันไม่ใช่เพียงแค่อู่เจิ้งซือไม่รู้ขนาดทางโรงเรียนเองก็ไม่รู้จนเมื่อทางกระทรวงการศึกษาได้มอบเกียรติบัตรให้ทางโรงเรียนทดลองถึงได้ทราบเรื่องฝั่งผู้อํานวยการดีใจจนยิ้มไม่หุบและได้เข้าไปสอบถามต่อทางรองผู้อํานวยการว่าอู่เหมยเป็นใครมาจากไหนทําไมถึงได้วาดรูปเก่งก่อนหน้านี้เธอต้องเคยเข้าร่วมการแข่งขันเล็กๆน้อยๆมาแล้วแน่ๆเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่มีชื่อเสียงในโรงเรียนเลยและก็เป็นเช่นนั้นจริงอู่เหมยเธอเป็นที่รู้จักเป็นแค่นักเรียนบวยที่ทำเรื่องหน้าทึ่งให้คนต้องประทับใจผู้อำนวยการเองก็มีความทรงจำต่ออู่เหมยอยู่บ้างเธอเป็นถึงลูกสาวของอู่เจิ้งซือนี่และยังเป็นคนที่มีลักษณะเพี้ยนๆแปลกๆและคงแปลกมากถ้าหากเขาจะจำไม่ได้ว่าแล้วเชียวผมก็คิดอยู่ว่าครูอู่จะไม่มีของดีเหลืออยู่ได้ยังไงที่แท้เขาก็อยากจะเลี้ยงดูลูกสาวคนเล็กให้กลายเป็นหญิงสาวที่มีความสามารถด้านศิลปะไม่เลวเรียนไม่เอาไหนแต่วาดรูปได้ดีเยี่ยมสมแล้วที่ครูอู่เป็นหนึ่งในครูต้นแบบดีเด่นของเมืองความคิดหลักแหลมยิ่งกว่าคนธรรมดาผู้อำนวยการรู้สึกชื่นชมและศรัทธาต่อตัวอู่เจิ้งซือเป็นอย่างยิ่งเมื่อก่อนในวงการศึกษาต่างพากันหัวเราะเยาะอู่เจิ้งซือแต่เขากลับไม่ได้รับผลกระทบใดๆแอบอบรมสั่งสอนลูกสาวคนเล็กอยู่ที่บ้านเงียบๆนี่ยังไม่เรียกว่าเป็นเรื่องน่าทึ่งอีกหรือสายตาของใครหลายๆคนแทบจะทะลุออกมาแล้วในทุกๆปีผู้อำนวยการมักจะเข้าประชุมหารือพร้อมกับอู่เจิ้งซือและบางครั้งพวกเขาก็นั่งด้วยกันแม้ว่าจะไม่ได้สนิทสนมอะไรกันแต่ความสัมพันธ์อันดีก็ถือว่ายังพอมีบ้างยิ่งเขาชื่นชมในตัวอู่เจิ้งซือก็ยิ่งอยากจะรู้จักมากขึ้นอู่เจิ้งซือเป็นถึงครูดีเด่นพ่อและพี่ชายคนโตของเขาก็เป็นถึงศาสตราจารย์ของมหาวิทยาลัยจีนในแวดวงของการศึกษาตระกูลนี้ก็ถือว่าเป็นที่รู้จักพอสมควรหากได้คลุกคลีอยู่ร่วมกับคนประเภทนี้มีแต่จะดีขึ้นไปเรื่อยๆอู่เจิ้งซือที่เพิ่งสอนเสร็จและออกมาจากห้องเรียนได้กลับมายังห้องพักครูบนหน้าผากของเขามีแผ่นยาแปะอยู่นั่นถือเป็นการทำลายภาพลักษณ์ดีๆของเขาไปเสียหมดและช่วงนี้ก็ได้เกิดเรื่องขึ้นในบ้านตระกูลอู่คำพูดติชินิทาในโรงเรียนก็ยังไม่ได้หายไปอู่เจิ้งซือเองก็เงียบไปกว่าปกติมากทุกๆวันทำได้เพียงแค่เข้าสอนและตรวจข้อสอบไม่ยอมคุยกับใครเลยเสียงโทรศัพท์ในห้องพักครูดังขึ้นอู่เจิ้งซือจึงกดรับสายอีกฝั่งแนะนำตัวว่าเป็นสายตรงจากผู้อำนวยการของโรงเรียนทศละองในใจของอู่เจิ้งซือเต้นอย่างไม่เป็นจังหวะคิดว่าคงเกิดเรื่องอะไรกับอู่เย่อีกในครั้งก่อนที่อู่เย่มีกลิ่นเต่าก็เป็นเวลาเดียวกันกับตอนนี้ที่มีสายเข้ามาครูอู่ยินดีด้วยครับน้ำเสียงหนักแน่นและมีพลังพร้อมเสียงหัวเราะร่าเริงถูกส่งมาจากปลายสายทำให้อู่เจิ้งซือรู้สึกโล่งใจอย่างน้อยก็ไม่ได้เกิดเรื่องอะไรขึ้นจบตอนที่348ตอนที่349ความภาคภูมิใจของอู่เจิ้งซือผู้อำนวยการหยวนมีเรื่องอะไรดีๆหรือครับอู่เจิ้งซือหัวเราะและถามกลับเขาคิดว่าคะแนนสอบรายเดือนของอู่เย่ออกมาแล้วแต่คิดดูดีๆกลับไม่ใช่เพราะการสอบรายเดือนคือวันพรุ่งนี้ผู้อำนวยการหยวนหัวเราะอย่างร่าเริงและตอบสมกับที่ครูอู่เป็นครูดีเด่นจริงๆเลยนะครับอบรมสั่งสอนลูกได้ดีมากต่อไปผมคงต้องได้เชิญให้ครูอู่มาให้เป็นวิทยาการเพื่ออบรมชี้แนะต่อผู้ปกครองในโรงเรียนของเราแล้วล่ะจะได้ถ่ายทอดประสบการณ์ต่างๆให้กับบรรดาผู้ปกครอง
แม้ว่าอู่เจิ้งซือจะฟังแล้วเกิดความสับสนแต่ใบหน้าของเขากลับเต็มไปด้วยรอยยิ้มนั่นทำให้บรรดาครูที่อยู่ในห้องพักครูต่างมองอย่างแปลกใจตั้งแต่ที่เขาถูกภรรยาตีหัวอู่เจิ้งซือก็เงียบขรึมไปเป็นครึ่งเดือนหรือจะมีเรื่องอะไรดีๆหรือผู้อำนวยการหยวนก็พูดเป็นเล่นไปผมไม่ได้มีประสบการณ์ดีๆอะไรในการสอนลูกหรอกครับลูกคนโตเองก็เกือบจะสอบไม่ผ่านส่วนคนเล็กเองก็เอาแต่ทำตัวให้ผู้ปกครองต้องเป็นกังวลใจอู่เจิ้งซือพูดอย่างถ่อมตัวแน่นอนว่าไม่ถึงกับถ่อมตัวมากช่วงนี้อู่เย่ทำตัวได้แย่มากนั่นทำให้อู่เจิ้งซือไม่พึงพอใจแม้ว่าอู่เหมยจะพัฒนาขึ้นมาบ้างแต่คะแนนของเธอก็ยังถือว่าอยู่ในระดับกลางๆมากกว่านั้นยังเทียบไม่ได้ซึ่งแน่นอนว่าไม่สามารถทำให้อู่เจิ้งซือพึงพอใจได้เพราะฉะนั้นเขาถึงได้รู้สึกกลัดกลุ้มใจแล้วสายจากผู้อำนวยการหยวนหมายความว่าอย่างไรผู้อำนวยการหยวนเข้าใจว่าอู่เจิ้งซือแค่ถ่อมตัวจึงยิ่งเกิดความศรัทธาในตัวเขาและหัวเราะชอบใจใหญ่ครูอู่ก็ถ่อมตัวเกินไปกับอู่เย่ผมจะไม่พูดถึงละกันแม้ว่าคะแนนสอบรายเดือนของครั้งนี้จะไม่เป็นอย่างที่คิดไว้แต่คะแนนในช่วงปีก่อนๆยังอยู่ในเกณฑ์ยิ่งได้คนเก่งๆอย่างครูอู่มาช่วยชี้แนะการพลาดถ้าถือเป็นเหตุสุดวิสัยการสอบประจำเดือนนี้อู่เย่จะไม่ทำให้พวกเราต้องผิดหวังอีกแน่อู่จังซือได้ฟังคำพูดนี้ยังถือว่าเป็นประโยชน์เพียงแค่ว่ารู้สึกสดชื่นยิ่งกว่าการได้ดื่มน้ำบัวหย่อแช่เย็นเปรี้ยวๆในช่วงเริ่มต้นฤดูร้อนเสียอีกแต่ปากกลับต้องพูดจาสุภาพออกไปคุณก็ชมเกินไปครับหวังเพียงแค่ยื้อเวียไม่ทำให้ท่านผู้อำนวยการหยวนผิดหวังก็พอผู้อำนวยการหยวนหัวเราะอย่างอารมณ์ดีและสับเปลี่ยนคำพูดในทันทีเขาข้ามไปพูดถึงอูเหมยแทนเพราะนั่นเป็นเป้าหมายหลักที่ทำให้เขาโทรเข้ามาเรามาพูดถึงอูเหมยดีกว่าช่วงนี้เธอพัฒนาได้ไวจนเป็นที่จับตามองของทุกคนสามารถพูดได้ว่ารวดเร็วราวกับจรวดแต่นั่นก็แล้วกันไปผมนึกไม่ถึงเลยว่าอูเหมยจะเป็นสาวน้อยที่มากด้วยพรสวรรค์ครูอู่นี่ไม่ธรรมดาจริงๆเมื่อก่อนไม่คิดจะแสดงออกหรือเผยอะไรเลยแต่ครั้งนี้ทำให้ผมตกใจอยู่ไม่น้อยผู้อำนวยการหยวนพูดอย่างสนใจอู่เจิ้งซือฟังอย่างสับสนและมึนงงอูเหมยเป็นสาวน้อยที่มากด้วยพรสวรรค์หรือว่าตอนเที่ยงผู้อำนวยการหยวนจะกินเยอะไปแต่ดีที่เป็นจังหวะเดียวกับที่ผู้อำนวยการหยวนเปิดเผยคำตอบและพูดออกมาเสียงดังอูเหมยได้เข้าร่วมการแข่งขันวาดรูปรุ่นเยาวชนประจำเมืองจินที่จัดขึ้นในครั้งนี้และได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ2ตอนนี้เกียรติบัตรอยู่ในมือผมอีกสักครู่ผมจะประกาศชื่นชมทางวิทยุกระจายเสียงใช่ในช่วงฤดูใบไม้ผลิของปีหน้าอูเหมยจะต้องเป็นตัวแทนของเมืองจินเข้าประกวดระดับประเทศที่เมืองหลวงนี่ช่างเป็นเกียรติที่ยิ่งใหญ่เสียจริงครูอูผมรู้สึกอิจฉาคุณจริงๆเลี้ยงดูลูกสาวให้มีอนาคตที่ดีได้ขนาดนี้อู่เจิ้งซือแทบไม่รู้สึกเนื้อรู้สึกตัวว่าวางสายไปตอนไหนเขารู้สึกมึนงงไปทั่วทั้งตัวราวกับกำลังฝันอยู่อูเหมยได้รับรางวัลจากการวาดรูปรางวัลชนะเลิศอันดับ2ของเมืองและยังเป็นตัวแทนของเมืองจินเข้าประกวดระดับประเทศที่เมืองหลวงอู่เจิ้งซืออดไม่ได้ที่จะส่งนิ้วมือเข้าปากเพื่อออกแรงกัดเจ็บจนแทงไปถึงขั้วหัวใจแต่กลับดีใจอย่างหยุดไม่ได้เป็นเรื่องจริงอูเหมยพัฒนาขึ้นแล้วจริงๆครูอูมีเรื่องอะไรดีๆพูดให้พวกเราได้รับรู้บ้างสิคะอย่าเอาแต่เก็บไว้แล้วดีใจไปคนเดียวสิครูคนอื่นๆพูดล้อเล่นอูเหมยของเราเข้าร่วมแข่งวาดรูปรุ่นเยาวชนประจำเมืองจีนแล้วได้รางวัลชนะเลิศอันดับ2ในช่วงฤดูใบไม้ผลิของปีหน้าอูเหมยจะต้องเป็นตัวแทนของเมืองจีนเข้าประกวดระดับประเทศที่เมืองหลวงนะครับอู่เจิ้งซือพูดด้วยรอยยิ้มพร้อมด้วยท่าทางพึงพอใจอย่างมากแม่เจ้าอึดอัดมานานในที่สุดก็สามารถปลดปล่อยอารมณ์ได้เสียทีเป็นอย่างที่อู่เจิ้งซือคิดไว้ไม่มีผิดครูคนอื่นๆต่างแสดงออกถึงความอิจฉาริษยาและเกลียดชังเขาแม้ปากจะพูดแสดงความยินดีแต่ในใจไม่รู้ว่าจะเป็นทุกข์มากแค่ไหนแต่สิ่งที่อู่เจิ้งซือต้องการคือความรู้สึกแบบนี้เขาชอบที่จะให้คนอื่นพากันมาอิจฉาริษยาเขาหน้าพึงพอใจยิ่งนักจบตอนที่349ตอนที่350ชื่นชมผ่านวิทยุกระจายเสียงในเวลานี้เป็นคาบเรียนกายบริหารของโรงเรียนทดลองครูและนักเรียนทุกคนต้องเข้าร่วมทุกคนยืนจัดแถวกันอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่ในสนามทำกายบริหารตามเสียงจากวิทยุกระจายเสียงฝ่ายมัธยมและประถมแบ่งออกเป็น2 ส่วนอูเหมยได้ยืนอยู่กับอูเซาโดยที่คนหนึ่งยืนอยู่ด้านหน้าอีกคนอยู่ด้านหลังแต่วันนี้วิทยุกระจายเสียงไม่ได้เปิดเพลงทำกายบริหารตั้งแต่แรกเริ่มแต่กลับมีเสียงฮึกเหิมและตื่นเต้นของผู้อำนวยการ
นักเรียนทุกคนวันนี้ครูมีข่าวดีจะมาแจ้งให้ทราบอู่เหมยนักเรียนชั้นประถมปีที่5ห้อง3เข้าร่วมการแข่งขันวาดรูปรุ่นเยาวชนประจำเมืองจีนได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ2อีกทั้งในช่วงฤดูใบไม้ผลิของปีหน้าอู่เหมยจะต้องเป็นตัวแทนของเมืองจีนเข้าประกวดระดับประเทศที่เมืองหลวงขอแสดงความยินดีกับอู่เหมยด้วยทั้งครูและนักเรียนต่างพากันนิ่งไปพักใหญ่และตามมาด้วยเสียงกึกก้องกังวานจากการปรบมือราวกับเสียงฟ้าผ่าที่ได้ยินในช่วงฤดูใบไม้ผลิอูเซาหมุนตัวและหันกลับมามองอู่เหมยอย่างรู้สึกทึ่งกระแอมเบาๆและถามขึ้นเหมยเธอได้รับรางวัลแล้วอู่เหมยเองก็กระแอมขึ้นและตอบกลับฉันได้ยินแล้วฉันไม่ได้หูหนวกแม้ว่าจะเตรียมใจมาก่อนแล้วแต่พอได้มาฟังข่าวดีว่าตัวเองได้รับรางวัลกลับทำให้อู่เหมยตื่นเต้นมากเธอสัมผัสและรับรู้ได้ถึงสายตาของคนรอบข้างที่เต็มไปด้วยความตื่นเต้นและยังมีรอยยิ้มที่แสดงออกถึงการชมของครูหลายๆคนถ้าเป็นเมื่อก่อนทั้งหมดนี้มันเป็นของอู่เยเวียแต่ตอนนี้มันเป็นของเธอสายตานับร้อยพันของคนอื่นมันช่างทำให้รู้สึกสบายใจจริงๆอู่เหมยรู้สึกว่าตัวเองกำลังจะลอยและเหมือนกับลอยขึ้นสูงด้วยใจที่เต้นแรงเป็นอย่างมากรู้สึกถึงใบหน้าที่ร้อนเผาร่างทั้งร่างราวกับไร้ซึ่งเรี่ยวแรงเธอภาวนาให้เสียงเพลงของการทำกายบริหารดังขึ้นเร็วๆเธออยากจะเต้นกายบริหารเพื่อระบายอารมณ์ความรู้สึกที่ตื่นเต้นนี้ออกไปในขณะเดียวกันที่อู่เหมยตื่นเต้นดีใจอีกด้านหนึ่งที่ถูกเปรียบเทียบก็คืออู่เย่เธออยู่ในกลุ่มของเด็กมัธยมเช่นเดียวกันที่ได้ยินวิทยุกระจายเสียงจากผู้อำนวยการราวกับเธอได้ตกลงไปในอุโมงค์กักเก็บน้ำแข็งอู่เหมยไปเรียนวาดรูปตอนไหนอีกทั้งยังได้รับรางวัลดีๆแบบนี้ด้วยแถมยังได้เป็นตัวแทนของเมืองจีนเข้าประกวดระดับประเทศที่เมืองหลวงอีกนี่ถือเป็นเกียรติอย่างมากแล้วทำไมถึงได้เป็นของยายโง่อู่เหมยอู่เย่น้องสาวของเธอเก่งมากถ้าฉันมีน้องสาวที่เก่งขนาดนี้บ้างก็คงจะดีนะนักเรียนหญิงรอบข้างต่างพากันพูดขึ้นอย่างอิจฉาแม้ว่าในตอนนี้ทุกคนจะมองว่าการเรียนเป็นที่หนึ่งแต่การร้องเพลงเต้นวาดรูปนั้นก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เพียงแต่ต้องพัฒนาให้ถึงในระดับเมืองระดับประเทศแต่นี่เธอทำได้ในระดับเมืองและยังได้รับรางวัลอีกทั้งยังได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันระดับประเทศถือเป็นความสามารถที่มีความต่างอยู่มากนักเรียนคนอื่นๆต่างพากันเห็นด้วยตามทุกคนต่างอิจฉาอู่เย่ที่มีน้องสาวเก่งแบบนี้เดิมทีเป็นเพราะวันดีคืนดีบนตัวอู่เย่มักจะมีกลิ่นเหม็นทำให้นักเรียนหลายคนต่างตีตัวออกห่างและเว้นระยะห่างจากเธอแต่พออู่เหมยได้รับรางวัลเด็กนักเรียนร่วมชั้นถึงได้เริ่มกลับมาสนิทใกล้ชิดเธออีกครั้งแต่นั่นไม่ใช่สิ่งที่อู่เย่ต้องการแม้ว่าเธอต้องการจะสนิทกับเพื่อนๆ อีกครั้งแต่เธอไม่ได้ต้องการด้วยวิธีแบบนี้เพราะนั่นทำให้เธอรู้สึกถึงความอัปยศสูงคนอย่างอูเย่จำเป็นต้องพึ่งพาคนโง่ๆอย่างอูเหมยตั้งแต่เมื่อไหร่กันแต่ก่อนทุกคนต่างพูดว่าอูเหมยพี่สาวของเธอเก่งมากถ้าฉันมีพี่สาวที่เก่งขนาดนี้บ้างก็คงดีแต่ในตอนนี้เธอกับอูเหมยต่างกลับกันไปหมดความต่างที่เห็นได้ชัดนี้ทำให้รอยยิ้มที่ปรากฏอยู่บนใบหน้าของอูเย่เริ่มจางหายไปแต่เธอพยายามฝืนยิ้มจะให้ใครรู้ไม่ได้ว่าความรู้สึกในตอนนี้ของเธอมันย่ำแย่มากอีกทั้งเธอเองต้องคิดไปในทางที่มีผลประโยชน์อย่างน้อยอู่เหมยก็ได้ช่วยเธอไว้ได้ทำให้เธอและเพื่อนๆกลับมารวมตัวกันอีกครั้งอู่เย่ทำได้เพียงแค่ปลอบใจตัวเองอยู่แบบนั้นเธอหวังเพียงแค่ขอให้วันพรุ่งนี้มาถึงเร็วๆต่อให้พรุ่งนี้จะท้องเสียหรือบนตัวจะมีกลิ่นเหม็นเธอจะไม่สนใจต่อผลกระทบนี้อีกแต่จะทำแค่ตั้งใจสอบเธอจะต้องเอาที่หนึ่งกลับมาเธอจะเอาความภาคภูมิใจในวันกลับคืนมาจบตอนที่350ตอนที่351ลืมตาอ้าปากหลังจากที่เรียนกายบริหารเสร็จครูอู่คุณครูประจำชั้นเดินเข้าห้องเรียนมาด้วยหน้าตาระรื่นในมือยังมีเกียรติบัตรสีแดงระเรื่ออยู่เขามองไปยังอู่เหมยด้วยสายตาเอ็นดูอู่เหมยเองรู้สึกเหมือนตัวเองกำลังจะลอยขึ้นอีกครั้งครูอู่ได้นำเอาเกียรติบัตรสีแดงสดมอบให้กับอู่เหมยต่อหน้าของนักเรียนทั้งห้องและยังพูดชื่นชมเธออยู่หลายประโยคที่สำคัญคืออู่เหมยสามารถพัฒนาความชอบของตัวเองได้และในเวลาเดียวกันด้านการเรียนของเธอยังพัฒนาขึ้นมากเป็นกำลังและจิตใจที่ทุกคนสามารถเรียนรู้อู่เหมยก้มหน้าลงอย่างอับอายจนเหงื่อตกเธอคิดว่าตัวเองไม่คู่ควรกับคำพูดของครูอู่อีกทั้งเธอเองก็ไม่ใช่เด็กจริงๆที่มีอายุแค่12ปีเพราะต่อให้สมองจะทื่อหรือจะโง่แค่ไหนเธอก็เป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะคนหนึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับพวกเด็กๆมันช่างน่าอายนักแต่เธอเองก็ชื่นชอบกับความรู้สึกแบบนี้เวลาครูยกเธอให้เป็นนักเรียนแบบอย่างของห้องไหนจะถูกผู้อำนวยการชื่นชมผ่านทางวิทยุกระจายเสียงของโรงเรียนอีกถ้าเป็นเมื่อก่อนเธอไม่กล้าแม้แต่จะคิดว่าจะได้มีเกียรติอันสูงส่งแบบนี้แต่ในตอนนี้เธอทำได้แล้วอีกอย่างมันก็ดูเหมือนจะไม่ได้ยากขนาดนั้นช่วงเวลาเลิกเรียนอู่เหมยได้เจอกับจี้เหวินหุ้ยหน้าประตูห้องเรียน
แน่นอนว่าไม่มีทางได้เห็นสีหน้าดีๆจากเด็กสาวคนนี้ความรู้สึกของจี้เหวินหุยก็ไม่ต่างจากอูเยเวี่ยเลยพวกเธอไม่ได้หวังอยากให้อูเหมยได้ดีสักนิดถ้าจะให้ดีทั้งชีวิตนี้ให้อูเหมยทั้งโง่เขลาทั้งอัปลักษณ์และซื่อบื้อแบบนั้นจะดีกว่าแต่อูเหมยในตอนนี้ไม่โง่และไม่ได้อัปลักษณ์แล้วอีกทั้งเธอยังประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีหากพวกเธอจะดีใจก็คงเป็นเรื่องแปลกหมาดีๆไม่ขวางทางหรอกนะหลบไปอูเหมยกระแทกไหล่จนทำให้จี้เหวินหุยกระเด็นไปด้านข้างเธอไม่แม้แต่จะหันกลับมาสนใจและมุ่งหน้าเดินออกไปเธออยากกลับถึงบ้านให้เร็วที่สุดเพื่อนำเอาข่าวดีนี้ไปบอกกับอูเจิ้งซือเพราะต่อไปนี้เธอจะได้เรียนวาดรูปอย่างสบายใจโดยไม่ต้องปิดบังอีกจี้เหวินหุยหน้านิ่งขึ้นเพราะจากตอนแรกตั้งใจจะขวางทางอูเหมยไว้ทางอู่เชากลับหัวเราะฮ่าๆและเดินเข้ามาหาเธอยังไม่กลับบ้านอีกเหรอระวังจะถูกอาเขยด่าอีกนะตั้งแต่ที่จี้เหวินหุยเอาเรื่องของเขาไปบอกที่บ้านจนเฮ่อเหวินจิ้งเกือบจะถูกตราหน้าด้วยเหตุนั้นจึงทำให้จี้เจี้ยนโปเริ่มนิ่งๆและไม่ค่อยสนใจต่อลูกสาวคนนี้หากไม่เป็นเพราะจี้เหวินหุยเขาและเฮ่อเหวินจิ้งคงจะหวานชื่นกันเหมือนแต่ก่อนแต่ตอนนี้เขาจำเป็นต้องตัดใจยอมทิ้งสิ่งที่เขารักออกไปทุกๆวันทำได้แค่เผชิญหน้ากับแม่เสืออย่างอูเจิ้งหงอย่าได้ถามถึงความรู้สึกเลยว่ามันย่ำแย่สักเพียงไหนและทั้งหมดก็เกิดจากจี้เหวินหุยแม้ว่าจี้เจี้ยนโปจะรักลูกสาวของเขาแต่ในใจของเขาก็มีเสี้ยนหนามอยู่ทำให้เขาไม่ได้รักใคร่หรือห่วงใยต่อลูกสาวคนนี้เหมือนเคยจนบางครั้งถึงกับต่อว่าเธอเมื่อวันจี้เหวินหุยเพิ่งจะถูกจี้เจี้ยนโปด่ามาทำให้ในใจเธอเกิดความรู้สึกกลัวและไม่กล้าต่อปากต่อคำอีกทำได้แค่สะพายกระเป๋าไว้แล้วกลับบ้านหากว่าเธอกลับบ้านช้าไม่แน่ว่าพ่ออาจจะด่าเธอได้พ่อไม่ได้ชอบเธอเหมือนแต่ก่อนแล้วจึงทำให้จี้เหวินหุยเสียใจเป็นอย่างมากยิ่งไปกว่านั้นเธอไม่กล้าแม้แต่จะทำให้จี้เจี้ยนโปโกรธทั้งวันนี้อู่เจิ้งซือทำงานได้อย่างมีความสุขเป็นพิเศษเดินไปไหนมาไหนราวกับมีลมคอยพัดเหมือนความรู้สึกในวันๆได้กลับมาแล้วอีกอย่างข่าวที่อู่เหมยได้รับรางวัลก็กระจายไปทั่วทั้งโรงเรียนอย่างรวดเร็วทุกคนต่างก็อิจฉาริษยาอู่เจิ้งซือลูกสาวคนโตได้โค่นล้มไปแต่ยังเหลือลูกสาวคนเล็กอู่เจิ้งซือทำบุญด้วยอะไรทำไมถึงได้โชคดีขนาดนี้ลูกสาวดีๆถึงได้ไปอยู่บ้านของเขาทั้งหมดทำไมไม่แบ่งมาที่บ้านคนอื่นๆบ้างนะเสียงกริ่งเลิกเรียนดังขึ้นอู่เจิ้งซือถือแผนการสอนเอาไว้แล้วเดินกลับบ้านตัวเองด้วยใบหน้ายิ้มแย้มสดใสระหว่างทางเอาแต่ทักทายกับคนรอบข้างประโยคคำพูดของทุกคนไม่ต่างกันเลยต่างก็พูดว่าครูอู่ยินดีด้วยนะครูอู่คุณมีของดีแล้วแอบซ่อนไว้นี่นาอู่เจิ้งซือไม่ได้ยินคำพูดยกยอปอปั้นแบบนี้มานานมากแล้วรอยยิ้มบนใบหน้าของเขาปรากฏชัดขึ้นและทำให้เขาเองดูจะอ่อนโยนและน่ารักขึ้นถึงขั้นว่าเขาหยุดคุยกับคนรอบข้างนานสองนานและเอาแต่พูดถึงเรื่องราวทั่วไปภายในบ้านทั้งที่ตึกชั้น3เขาใช้เวลาเดินไม่ถึงครึ่งชั่วโมงแต่เขาก็กลับมาถึงบ้านพร้อมๆกับอูเหมยจบตอนที่351ตอนที่352หมุน180องศาเหมยกลับมาแล้วเหรออู่เจิ้งซือมองลูกสาวด้วยความรักใคร่เอ็นดูสายตาอ่อนโยนราวกับสายน้ำเหอปี้หวินที่ยืนอยู่ตรงระเบียงมองดูสถานการณ์อย่างเริ่มรู้สึกโมโหตอนนี้สามีของเธอถูกยายเด็กบ้านนี่ดึงดูดความสนใจไปหมดไม่รู้เลยว่าเธอและอู่เยี่ยถูกผลักให้เข้าไปอยู่ในมุมหรือปมใดของปัญหาแล้วพ่อขนูมีเรื่องจะบอกพ่อค่ะอู่เหมยพูดอู่เจิ้งซือยิ้มตาหยีและพยักหน้าตอบพ่อรู้อยู่แล้วล่ะผู้อำนวยการของโรงเรียนลูกโทรมาหาพ่อตั้งแต่เช้าแล้วเหมยทำได้ดีมากลูกทำให้พ่อได้เชิดหน้าชูตาอูเหมยเพิ่งเข้าใจได้ว่าเหตุใดอู่เจิ้งซือถึงได้มีลักษณะรักใคร่เอ็นดูเธอที่แท้เขาก็รู้เรื่องนี้อยู่แล้วตั้งแต่แรกแบบนี้ก็ดีเหมือนกันเธอจะได้ไม่ต้องเสียเวลาพูดพ่อคะนี่คือเกียรติบัตรรางวัลที่หนูได้ค่ะอูเหมยหยิบเอาเกียรติบัตรสีแดงสดออกมาจากกระเป๋าพร้อมกับยื่นมันให้อู่เจิ้งซืออู่เจิ้งซือใช้มือลูบบนที่เกียรติบัตรอย่างพึงพอใจและมีความสุขแม้จะมีใบเกียรติคุณของนักเรียนดีเด่นอยู่ในบ้านมีอยู่ไม่น้อยแต่นับว่านี่เป็นเกียรติบัตรเล่มแรกเลยหากพูดถึงสิ่งที่มีค่าที่แท้จริงแน่นอนว่าต้องเป็นเกียรติบัตรระดับเมืองซึ่งมีค่ากว่ามากอู่เจิ้งซือชื่นชมอยู่นานหลายนาทีจนพอใจถึงได้พูดกับอู่เหมยว่าพรุ่งนี้พ่อจะออกไปหักรอบรูปกระจกเพื่อเอามาใส่เกียรติบัตรของอู่เหมยโดยเฉพาะและจะเอาวางไว้ภายในห้องรับแขกของบ้านเราทุกคนจะได้เห็นเธอปี้วินเองก็ได้เห็นเกียรติบัตรฉบับนี้แล้วเธอเองฟังด้วยความมุนงงรู้แค่ว่ายายเด็กบ้าอูเหมยได้รับรางวัลอะไรสักอย่างเธอเองไม่เพียงแค่รู้สึกแปลกใจแต่ยังคิดว่ายายเด็กโง่นี่จะรับรางวัลอะไรได้คุณอูมีเรื่องอะไรให้ดีใจหรือคะเธอปี้วินยิ้มและถามขึ้นอูเจิ้งซือที่ในใจมีแต่ความรู้สึกดีใจจึงหันไปส่งยิ้มให้เธอปี้วินอย่างมีเมตตาและเขาได้ยกเกียรติบัตรในมือขึ้นและพูด
อูเหมยได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ2จากการแข่งขันวาดรูปรุ่นเยาวชนประจำเมืองจีนนี่เป็นเกียรติบัตรรางวัลที่ลูกได้มาพ่อเหอปี้หวินได้ฟังว่าเป็นการแข่งขันก็ไม่ได้สนใจอะไรวาดรูปบ้าบออะไรกันเรียนให้เก่งสิถึงจะเป็นเรื่องที่ดีอย่างแท้จริงแล้วนี่มีอะไรที่ควรค่าแก่การดีใจนักหรือคุณอูแต่ก่อนคุณบอกว่าการวาดรูปเป็นแค่ของประดับกายไม่ใช่เหรอคะเหอปี้หวินพูดเตือนสติรอยยิ้มของอูเจิ้งซือค่อยๆหายไปสีหน้าเริ่มควบคุมไม่อยู่แน่นอนว่าเมื่อก่อนเขาเคยพูดคำพูดพวกนี้ออกมาแต่ในเวลาแบบนั้นเขาจะรู้ได้อย่างไรว่าอูเหมยจะทำได้ดีและมีฝีมือขนาดนี้เพียงแค่คิดว่าเธอวาดเล่นไปวันๆวาดรูปเล่นกับวาดรูปจนได้รางวัลชนะเลิศระดับเมืองทั้งสองอย่างนี้เป็นความคิดที่ต่างกันโดยสิ้นเชิงเธอจะเข้าใจอะไรทุกสายงานทุกสายอาชีพล้วนแล้วแต่มีข้อดีของมันอยู่ไม่ว่าจะเป็นสิ่งไหนหากเธอพยายามฝึกฝนและเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งก็จะทำให้ประสบผลสำเร็จได้เหมือนกันผมดูแล้วอูเหมยไม่เพียงแต่จะมีพรสวรรค์ในด้านวาดรูปแต่ยังมีความพยายามอย่างสูงด้วยอีกหน่อยคงจะประสบความสำเร็จได้ไม่ยากลักษณะท่าทางของอูเจิ้งซือหมุนเปลี่ยนแบบ180องศาเขาไม่เพียงแต่ไม่คัดค้านที่จะให้อูเหมยเรียนวาดรูปแต่ยังให้การสนับสนุนเธออย่างเต็มที่เออใช่เหมยลูกไปเรียนวาดรูปตั้งแต่เมื่อไหร่อูเจิ้งซือแปลกใจมากวันนี้ทั้งวันเขาเอาแต่คิดถึงปัญหานี้เขาไม่เคยเห็นอูเหมยเรียนวาดรูปมาก่อนทำไมถึงได้รางวัลมารวดเร็วแบบนี้อูเหมยตอบออกไปเสียงเบาก็ตั้งแต่ที่กลับมาจากภูเขาเฟิ่งหวงหนูก็ไปสมัครเรียนที่ห้องเรียนเยาวชนทันทีครูบอกว่าหนูวาดรูปสวยเลยไปลงชื่อสมัครการแข่งขันครั้งนี้แทนหนูอูเจิ้งซือลองคำนวณดูคร่าวๆตั้งแต่ที่ไปภูเขาเฟิ่งหวงจนถึงตอนนี้ก็เพิ่งจะเป็นเวลา2เดือนนิดๆเอ็งอูเหมยเรียนในระยะเวลาสั้นๆแต่กลับได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ2พรสวรรค์ที่เธอมีอยู่ช่างไม่ธรรมดาจริงๆยิ่งปรากฏเรื่องนี้ขึ้นก็ยิ่งทำให้อูเจิ้งซืออารมณ์ดีขึ้นหากว่าบ้านหลังนี้มีลูกสาวที่มีพรสวรรค์ด้านการวาดรูปแบบนี้อยู่เขาเองก็สามารถเทิดเกียรติคุณให้กับบรรพบุรุษได้แล้วเหมยแล้วลูกเอาเงินจากไหนไปจ่ายค่าเรียนอูเจิ้งซือสงสัยเป็นอย่างมากอูเหมยไม่เคยขอเงินจากเขามาก่อนเลยยิ่งกับเหอปี้หวินยิ่งไม่ต้องพูดถึงเพราะแม้แต่หยวนเดียวคงจะไม่ให้หนูเก็บออมเงินค่าขนมของทุกๆสัปดาห์ไว้นั่นเพียงพอที่จะจ่ายค่าเรียนและค่ากระดาษวาดรูปแล้วค่ะอูเหมยพูดด้วยเสียงแผ่วเบาจบตอนที่352ตอนที่353พี่ครับพี่พยายามรักษาที่1ถึงที่3ไว้ให้ได้ล่ะอูเจิ้งซือมองลูกสาวคนเล็กอย่างชื่นชมขาดแคลนขนาดนั้นแต่ยังซื้อซาลาเปาไข่ปูกลับมาให้เขาด้วยความกตัญญูอีกนับว่าดีกว่าลูกสาวคนโตมากอูเย่ไม่เคยซื้อซาลาเปาไข่ปูกลับมาให้เขาแม้แต่ครั้งเดียวแม้แต่ซาลาเปาไส้หมูเองก็ไม่เคยเห็นสักครั้งต่อไปนี้ค่าเรียนกับค่ากระดาษให้มาขอจากพ่อนะส่วนเงินค่าขนมลูกก็เก็บเอาไว้ใช้เถอะอูเหมยแงนหน้าขึ้นมองอย่างตื่นเต้นดีใจพ่อคะพ่อไม่คัดค้านที่หนูเรียนวาดรูปแล้วเหรออูเจิ้งซือยิ้มและพยักตอบเมื่อก่อนพ่อผิดเองโชคดีที่ลูกไม่ยอมแพ้ต่อการเรียนวาดรูปถึงทำให้มีวันนี้ได้ต่อไปนี้พ่อจะคอยสนับสนุนลูกเองลูกวางใจได้และขอให้ตั้งใจเรียนต่อไปนะขอบคุณค่ะพ่ออูเหมยดีใจเป็นอย่างมากเธอไม่เคยคิดมาก่อนว่าทุกอย่างจะราบรื่นแบบนี้ตอนแรกนึกว่าจะต้องได้เปลืองน้ำลายมากกว่านี้อูเจิ้งซือเองก็ติดเชื้อความดีใจจากอูเหมยจึงยิ้มและพูดขึ้นต่อให้จะเป็นตัวของลูกเองหรือจะเป็นการเรียนพ่อหวังว่าลูกจะไม่เอาดีแต่วาดรูปแล้วทิ้งการเรียนนะจะไม่เป็นแบบนั้นค่ะพ่อสบายใจได้เลยอูเหมยตกปากรับคำเสียงดังแน่นอนว่าเธอจะไม่มีทางทำลายด้านการเรียนเธอเองยังหวังที่จะพัฒนาขึ้นไปอีกหนึ่งขั้นเหอปี้หวินรู้สึกใจคอไม่ดีที่ได้เห็นอาการดีใจของทั้งสองพ่อลูกการที่อูเหมยได้รับรางวัลไม่ได้ทำให้เธอรู้สึกดีใจเลยแม้แต่น้อยเธอเองก็ไม่เข้าใจทัศนคติของตัวเองว่าเหตุใดถึงต้องทำกับอูเหมยราวกับโกรธเกลียดเคียดแค้นกันนักทั้งที่เป็นก้อนเนื้อก้อนหนึ่งที่ได้เกิดมาจากท้องของเธอเองหลายต่อหลายครั้งที่เธอพยายามจะฝืนเพื่อให้ตัวเธอเองชอบอูเหมยแต่ทุกครั้งที่เห็นหน้าของอูเหมยเธอกลับรังเกียจลูกสาวคนนี้มาจากก้นบึ้งของหัวใจโกรธแค้นกันราวกับเธอเป็นดั่งลูกนอกไส้ทำอย่างไรก็ไม่มีทางชอบเธอได้หากว่าเป็นเมื่อก่อนเหอปี้หวินคงจะทำตัวดูถูกเหยียดหยามและประชดประชันแต่ในตอนนี้เธอทำได้แค่ตามน้ำไปก่อนเพราะไม่ควรทำให้อูเจิ้งซืออารมณ์เสียเหอปี้หวินจึงจำใจฝืนทนและเดินกลับออกไปยังระเบียงและเริ่มลงมือทำมื้อเย็นต่อไปอูเย่เองก็กลับมาแล้วเธอเองก็รู้สึกอารมณ์เสียไม่น้อยแต่ใบหน้ากลับไม่แสดงอารมณ์แต่อย่างใดยิ้มอ่อนๆและพูดขึ้น
ยินดีกับเหมยเหมยด้วยนะเพื่อนๆในห้องต่างพากันอิจฉาพี่บอกว่าพี่มีน้องสาวที่เก่งมากเลยอูเหมยรู้สึกไม่คุ้นชินกับอูเย่ในลักษณะนี้คาดเดาและเข้าถึงได้อย่างไม่มีใครสามารถคาดเดาได้ว่าในใจของเธอคิดอะไรอยู่และก็ไม่อาจรู้ได้เลยว่าคำพูดไหนของเธอที่เป็นจริงเป็นเท็จขอบคุณค่ะพรุ่งนี้พี่ก็สู้ๆนะคะรักษาที่1ถึงที่3ไว้ให้ได้ล่ะอูเหมยยิ้มตอบกลับไปแค่ละครเธอเองก็เล่นได้เหอปี้หวินที่ได้ฟังคำพูดเหล่านี้กลับโมโหขึ้นมาและตะโกนเข้ามาในบ้านแกพูดบ้าอะไรอยู่พี่สาวแกต้องได้ที่1สิตั้งแต่ที่เธอฟาดหัวอูเจิ้งซือไปเมื่อคราวก่อนเหอปี้หวินเริ่มเผยท่าแท้ออกมามากขึ้นไม่เหมือนกับเมื่อก่อนที่ต้องคอยรักษากริยาวาจาน้ำเสียงที่ใช้สนทนาก็เปลี่ยนเป็นกระด้างขึ้นมากและไม่ค่อยให้ความสนใจต่อกาลเทศะเท่าที่ควรแต่ถึงอย่างไรเธอเองก็คิดว่าเมื่อถึงคราวที่ความรู้สึกมันได้แตกร้าวไปแล้วก็ปล่อยไปตามธรรมชาติจะได้เป็นตัวของตัวเองดีกว่าอูเหมยเองก็ตะโกนออกไปยังด้านนอกประตูหากหวังอะไรไว้มากๆความผิดหวังก็จะยิ่งมากตามแม่อย่าสร้างความกดดันให้พี่มากเกินไปสิคะถ้าหากว่าพี่สอบได้ไม่ดีแล้วต้องนอนฝันร้ายจะทำยังไงอูเย่รู้สึกอึดอัดใจเป็นอย่างมากเธออดทนเก็บความรู้สึกนี้ไว้ตั้งแต่ช่วงบ่ายแต่เธอจะต้องทนต่อไปเธอจะไม่ยอมตกเป็นหมากในเกมของอูเหมยแน่เธอจะต้องใจเย็นอูเหมยน้องคงไม่ได้หวังให้พี่สอบไม่ผ่านหรอกใช่ไหมอูเย่ยิ้มบางๆและถามกลับจะเป็นไปได้ยังไงพี่เป็นพี่ของหนูนะหากว่าพี่สอบได้คะแนนไม่ดีหนูก็ต้องขายหน้าสิคะแต่เมื่อเทียบกับหน้าตาแล้วหนูหวังว่าพี่จะมีสุขภาพจิตดีนะคะสภาพจิตใจของอูเหมยดีกว่าปกติมากสุขภาพจิตของพี่ดีมากอูเหมยน้องไม่ต้องคิดมากนะอูเย่เองเป็นเด็กผู้หญิงที่มีอายุแค่14ปีในเมื่อเธอได้รับการกระตุ้นจากอูเหมยหลายต่อหลายครั้งคงแปลกถ้าจะยังทนต่อได้แค่แวบเดียวสีหน้าท่าทางของเธอก็เปลี่ยนไปจบตอนที่353ตอนที่354ท่าทีของอูเจิ้งซือที่เปลี่ยนไปมากอูเหมยยักไหล่และพูดขึ้นอย่างไม่ใส่ใจถ้าพี่บอกเองว่าไม่มีปัญหาก็ไม่คงจะไม่มีปัญหาเหอปี้หวินเดินเข้ามาและต่อว่าเธอเหมยเหมยแกอย่าเอาแต่ดึงเรื่องที่พี่ของแกฝันร้ายมาเอี่ยวด้วยสิสภาพจิตใจของพี่แกจะมีปัญหาอะไรได้ไม่ใช่แค่ฝันร้ายเองหรอกเหรอทุกวันนี้แกจะเอาแต่พูดไร้สาระไปเพื่ออะไรอูเหมยดึงคอเสื้อของตัวเองลงและชี้ตรงคอที่ไม่มีร่องรอยใดๆแล้วพูดขึ้นร่องรอยที่เกิดจากการฝันร้ายของพี่มันไม่น้อยเลยนะถ้าหากไม่ระวังคงได้พรากชีวิตคนได้แม่ไม่เข้าใจสถานการณ์ดีพออีกหน่อยถ้าพี่ได้เด็ดคอแม่ออกมาแม่คงจะไม่ได้พูดจาแบบนี้หรอกยายเด็กบ้านนี้ไม่โดนตีสั่งสอนริอัดเหิมเกริมหรือคุณอู่คุณจัดการยายเด็กนี่ให้ดีล่ะดูเอาเองว่าเธอพูดอะไรออกมาแม้แต่ความเคารพต่อผู้หลักผู้ใหญ่ยังไม่มีเลยเหอปี้หวินโกรธเป็นฟืนเป็นไฟเธอนึกอยากกอจะตีอูเหมยแรงๆด้วยไม้ขนไก่แต่ก็ไม่กล้าทำจึงทำได้เพียงบ่นโทษต่ออูเจิ้งซือเพื่อหวังให้อูเจิ้งซือพรมสั่งสอนอูเมหะแต่เธอกลับไม่ลองคิดดูบ้างว่าอูเจิ้งซือในตอนนี้รักใคร่เอ็นดูอูเหมยแค่ไหนเขาเองก็เป็นคนที่อยู่กับความเป็นจริงเสมอเมื่อก่อนอูเย่ทำได้ดีทุกๆครั้งจะสอบได้ที่หนึ่งเสมอนั่นถือเป็นเกียรติให้กับเขาดังนั้นเมื่ออูเย่ทำผิดเขาทำเป็นหลับหลูหลับตาและไม่ได้ต่อว่าใดๆแต่ในตอนนี้กลับกันที่เป็นฝั่งอูเหมยเท่านั้นเธอแค่พูดกระทบกระทั่งเหอปี้หวินไปบ้างแค่เรื่องเล็กๆก็ไม่ถือเป็นปัญหาอะไรมากนักเหอปี้หวินเองก็มีส่วนผิดเขาก็ต้องมองดูท่าทีที่เธอมีต่ออูเหมยด้วยขนาดตัวเขาเองที่เห็นยังรู้สึกไม่สบายใจที่เหมยเหมยพูดก็มีเหตุผลเธอไม่ควรจะสร้างความกดดันให้อูเยเวียมากเกินไปทุกวันนี้เธอเอาแต่ตะโกนว่าต้องได้ที่หนึ่งจะมีประโยชน์อะไรหรือเธอคิดว่าเธอพูดเสียงดังแล้วจะทำให้อูเยเวียสามารถสอบได้ที่หนึ่งหรออูเจิ้งซือสั่งสอนเหอปี้หวินเสร็จก็ได้มองไปยังอูเย่อีกครั้งและใช้น้ำเสียงที่ดีขึ้นเยเวียเยเวียลูกแค่พยายามทำให้เต็มที่ก็พออย่าไปฟังแม่เขามากแค่รักษาตำแหน่งให้อยู่ใน1ถึง3ก็พอช่วงก่อนหน้านี้ที่เขาไปรักษาตัวที่บ้านของพ่อกับแม่ทำให้เขาคิดอะไรหลายๆอย่างได้ท่าทีของอูเย่ในตอนนี้ถือว่าปกติดีมากเด็กผู้หญิงหลายๆคนในวัยประถมจะได้คะแนนดีแต่พอถึงช่วงมัธยมต้นหรือปลายก็มักจะคะแนนตกไปอย่างเห็นได้ชัดต่อให้พยายามมากแค่ไหนก็เปล่าประโยชน์อูเย่คงจะจัดอยู่ในเกณฑ์นี้ด้วยตัวเขาเองไม่ควรจะสร้างความกดดันให้อูเย่มากเกินไปเพียงแค่อูเย่สามารถรักษาตำแหน่งให้อยู่ใน1ถึง10ของโรงเรียนก็พอแล้วในอนาคตหนทางที่จะสอบเข้ามหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงก็ไม่ใช่ปัญหาแน่นอน
ยิ่งไปกว่านั้นคือครั้งก่อนที่อูเย่ฝันร้ายช่วงดึกดื่นเกือบทุกคืนแล้วได้บีบคออูเหมยเรื่องนั้นยังทำให้อูเจิ้งซื้อใจไม่น้อยและยิ่งตอนที่เหอปี้หวินมีอาการโรคประสาทกำเริบแล้วตีหัวเขาทำให้อูเจิ้งซื้อคิดว่าอาการของอูเย่ได้รับการถ่ายทอดมาจากเหอปี้หวินเลยทำให้เธอไม่ปกติเบื้องต้นคือไม่ควรทำให้เธอรู้สึกสะเทือนใจเกินไปเขายอมมีลูกสาวที่สอบได้ที่โลอย่างเป็นเรื่องธรรมดาดีกว่าต้องมีลูกสาวที่เป็นโรคประสาทเพราะฉะนั้นเขาเองก็ไม่ได้คาดหวังอะไรกับอูเย่แล้วดีที่ว่าอูเหมยทำเรื่องให้เขาได้ดีจนน่าแปลกใจนั่นทำให้อูเจิ้งซือได้เชิดหน้าชูตาได้อีกครั้งและเขาคงต้องได้ฝากฝังความหวังเอาไว้ที่ลูกสาวคนเล็กแม้ว่าเลือดในกายของอูเหมยจะไม่ใช่สายเลือดของบ้านตระกูลอูก็ตามแต่เรื่องนี้แม้แต่พ่อแม่ของเขาก็ไม่เคยรับรู้หากว่าเขาไม่พูดอูเหมยก็จะยังเป็นลูกสาวของบ้านตระกูลอูได้ตลอดไปอูเย่นึกไม่ถึงว่าอูเจิ้งซือจะมีท่าทีแบบนี้แตกต่างไปจากเมื่อก่อนมากราวกับไม่สนใจอีกแล้วว่าเธอจะสอบได้ที่เท่าไหร่ทั้งๆที่พ่อของเธอให้ความสนใจกับลำดับคะแนนของเธอมากพ่อคะไม่ต้องห่วงนะคะหนูมั่นใจกับการสอบในวันพรุ่งนี้มากเลยค่ะอูเย่พูดเสียงดังอูเจิ้งซือยิ้มบางๆส่งให้และลูบหัวเธอเบาๆมีความมั่นใจเป็นสิ่งที่ดีแต่เย่เวี้ยสิ่งที่ลูกควรเรียนรู้เอาไว้ก็คือผ่อนคลายลงบ้างอย่าไปสนใจกับเรื่องลำดับที่ให้มากแค่ทำให้เต็มที่ก็เพียงพอแล้วนะอูเย่มองอูเจิ้งซืออย่างเหลือเชื่อคนที่ให้ความสนใจต่อลำดับที่มากๆอย่างเขากลับบอกเธอว่าไม่ต้องสนใจลำดับที่งั้นหรือนี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่จบตอนที่354ตอนที่355ตำแหน่งที่เปลี่ยนไปเหอปี้หวินรู้สึกไม่พอใจเป็นอย่างมากจึงพูดออกมาคุณอูทำไมคุณถึงได้พูดแบบนี้สอบก็เพื่อให้ได้ลำดับที่ดีๆไม่ใช่เหรอหากไม่สนใจลำดับที่แล้วจะสอบไปเพื่ออะไรอูเจิ้งซือจ้องเธอกลับและพูดตักเตือนโชคดีที่เธอยังได้เป็นครูอยู่แต่คำพูดแบบนี้อย่าได้ออกไปพูดที่ไหนละอับอายขายขี้หน้าแน่นอนว่าสอบก็เพื่อให้ได้ลำดับที่ดีๆทุกคนต่างก็คิดแบบนี้แต่กลับไม่กล้าพูดออกมาโดยเฉพาะคนที่เป็นครูยิ่งไม่ควรพูดจาแบบนี้แต่ควรจะพูดว่าลำดับที่ไม่ได้สำคัญแต่สิ่งสำคัญคือเธอพยายามเต็มที่แล้วหรือยังคนเราบางครั้งก็ต้องทำเป็นเสแสร้งบ้างในใจคิดอย่างหนึ่งแต่สิ่งที่พูดออกมาทั้งหมดกลับไม่ใช่เรื่องเดียวกันอูเย่พยายามสุดหายใจเข้าลึกๆและหันไปยิ้มหวานให้อูเจิ้งซือพ่อขนูจะพยายามทำให้เต็มที่ค่ะท่าทีของพ่อที่เปลี่ยนไปต้องเป็นเพราะครั้งก่อนเธอสอบได้คะแนนแย่แล้วทำให้พ่อเสียใจแน่ๆแต่ไม่เป็นไรขอเพียงแค่ครั้งนี้เธอสอบได้คะแนนดีพ่อก็จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมอีกครั้งเรื่องที่อูเหมยได้รับรางวัลได้ถูกอูเฉาเป่าประกาศไปทั่วทั้งบ้านแล้วคุณปู่อูหรือแม้แต่คุณย่าเองก็ได้ทราบเรื่องนี้แล้วพวกเขาต้องดีใจอยู่แล้วเป็นธรรมดาสิ่งเดียวที่คนในบ้านตระกูลอูมีคือการรักในศักดิ์ศรีและหน้าตาใครที่สามารถสร้างความเป็นเกียรติให้กับวงตระกูลได้ถือว่าเป็นเด็กดีและแน่นอนว่าทุกคนต่างชื่นชอบยกเว้นแค่คุณย่าอูไม่ว่าจะอย่างไรเธอก็ไม่สามารถชอบอูเหมยได้แต่เธอเองก็ดีใจอยู่ไม่น้อยจะอย่างไรก็ถือเป็นเด็กของตระกูลยิ่งได้รับรางวัลแล้วก็ถือเป็นเกียรติของตระกูลมีสายโทรเข้าจากคุณปู่อูชวนให้อูเจิ้งซือและทุกคนในครอบครัวไปทานข้าวที่บ้านเป็นการบอกเหตุผลที่ชัดเจนจากคุณปู่ว่าให้เอาเกียรติบัตรฉบับนั้นมาด้วยพอดีกับที่เหอปี้หวินเองไม่อยากทำกับข้าวแล้วเธอจึงนำเนื้อในกระทะที่ผัดอยู่สาดลงไปในชามเก็บเอาไว้สำหรับกินในวันพรุ่งนี้แบบนั้นยิ่งทำให้ประหยัดค่าเนื้อไปได้อีกตั้งหนึ่งมื้อทุกคนที่อยู่ทางฝั่งคุณปู่ต่างมากันพร้อมหน้าพร้อมตาบรรยากาศคลึกครื้นราวกับจัดงานเทศกาลขึ้นเกียรติบัตรของอูเหมยได้ถูกทุกๆคนส่งต่อๆกันเพื่ออ่านทุกคนต่างพากันชื่นชมต่ออูเหมยไม่หยุดอูเย่และจี้เหวินฮุยต่างพากันนั่งเงียบเพราะคำพูดไพเราะที่เอาแต่ชื่นชมนี้แต่ก่อนทุกคนต่างใช้มันพูดกับเธอแต่ในตอนนี้ผู้ที่ได้รับมันไปถูกเปลี่ยนไปเป็นอูเหมยซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงในทางที่แย่ลงจึงทำให้เธอรู้สึกหดหู่จีชิวเยเวียดีใจกับอูเหมยเป็นที่สุดเธอยิ้มแย้มและพูดพ่อคะแม่คะดูเหมือนว่าตระกูลเราจะมีจิตรกรแล้วนะอูเหมยเรียนวาดรูปในระยะเวลาแค่2เดือนก็ได้รับรางวัลแล้วเธอมีพรสวรรค์ขนาดนี้อีกหน่อยต้องเป็นจิตรกรได้แน่คุณปู่ส่งยิ้มอ่อนๆให้ท่านมักจะชอบฟังคำพูดคำจาของลูกสะใภ้อย่างเธอทุกคำพูดสามารถสื่อลึกไปถึงก้นบึ้งของใจเขาแม้ว่าตระกูลอูจะเป็นที่รู้จักในเรื่องการเรียนการศึกษามาหลายรุ่นแต่ในความเป็นจริงกลับไม่เคยมีลูกหลานที่มีพรสวรรค์มาก่อนมีเพียงแค่การเรียนที่อาจจะเก่งกว่าคนทั่วไปอยู่บ้างแต่พรสวรรค์อย่างเช่นด้านการแต่งกลอนวาดรูปหรือเขียนผู้กันกลับยังไม่เคยมีให้เห็นเหมือนกับอู่เฉาที่คะแนนไม่ค่อยดีแต่คุณปู่ก็ยังรักเขามากกว่าคนอื่นเป็นเพราะพรสวรรค์ในตัวอู่เฉา
จ้าเด็กอ้วนนี้เป็นหลานของตระกูลอู่ที่มีพรสวรรค์ที่สุดอายุน้อยอย่างเขาสามารถเขียนกลอนประพันธ์เพลงได้อีกทั้งยังรอบรู้เกี่ยวกับเสียงสัมผัสด้านดนตรีได้อย่างลึกซึ้งโดยที่หลานคนอื่นๆไม่สามารถเทียบกับเขาได้แต่ในตอนนี้มีอู่เหมยเพิ่มขึ้นมาอีกคนแล้วหลานสาวคนเล็กทำให้เขาเห็นได้ถึงความเปลี่ยนแปลงอันน่าทึ่งโดยที่เมื่อก่อนเธอไม่เคยแสดงออกให้เห็นถึงความสามารถที่ตัวเองมีอยู่เลยแต่จู่ๆกลับแสดงผลงานอันน่าทึ่งออกมาให้เห็นช่างเป็นเรื่องที่น่ายินดีนักคุณปู่อู่ได้นำเกียรติบัตรไปวางไว้บนตู้โชว์ในห้องรับแขกและถือเป็นส่วนกลางห้องสามารถมองเห็นได้ชัดเจนแขกที่เดินเข้ามาก็สามารถมองเห็นได้ไม่เลวนะเกียรติบัตรนี้ก็เอาไว้ที่นี่แหละไว้พรุ่งนี้ปู่จะรีบไปหากอรอบรูปกระจกมาใส่ให้คุณปู่มองเกียรติบัตรซ้ายทีขวาทีอย่างพึงพอใจแต่อู่เจิ้งซือรู้สึกไม่ค่อยพอใจจึงพยายามช่วงชิงดูสักครั้งพ่อครับผมเองก็อยากได้เกียรติบัตรฉบับนี้ไปแขวนไว้ในห้องรับแขกของบ้านผมเหมือนกันคุณปู่ปฏิเสธอย่างแน่วแน่แขวนไว้ที่นั่นเพื่ออะไรบ้านหลังนี้ออกจะกว้างแขวนไว้ที่นี่แหละจบตอนที่355ตอนที่356ดาวล้อมเดือนสุดท้ายก็เป็นคุณปู่อู่ที่เป็นฝ่ายชนะก็ท่านเป็นผู้อาวุโสนี่อู่เจิ้งซือยิ้มอย่างเสียดายพ่อครับถึงอย่างไรก็ควรจะให้ผมเอากลับไปไว้ที่บ้านสักหน่อยไหมเพื่อนหลายๆคนต่างก็อยากจะมาที่บ้านเพื่อดูเกียรติบัตรถ้าพ่อเอาไปแล้วผมจะเอาอะไรให้คนอื่นดูล่ะคุณปู่อู่ถือว่าเป็นคนที่มีเหตุผลแค่ได้ยินว่าเป็นการเพิ่มเกียรติให้ตระกูลอู่ก็ตอบตกลงในทันทีและเอาเกียรติบัตรส่งคืนให้กับอู่เจิ้งซือเขายังได้กำชับอีกว่าเอาไว้ที่บ้านไม่กี่วันก็พอแล้วแต่ต้องเอามาคืนก่อนถึงวันปีใหม่นะยิ่งเดือนแรกของปีจะมีแขกมาเยอะความหมายของประโยคนี้ก็คือในเดือนแรกของปีเขาจะได้โอ้อวดสักหน่อยตีชิวเยเวี่ยหันไปมองยังอู่เหมยที่เอาแต่สงบเงียบและรู้สึกดีใจแทนเธอจริงๆเจ้าเด็กน้อยคนนี้ถือว่าผ่านจุดวิกฤตมาได้แล้วพ่อและน้องสองจะแย่งกันไปทำไมคะเหมยวาดรูปเก่งขนาดนี้อีกหน่อยรางวัลที่ได้รับต้องไม่น้อยแน่ๆทั้งสองคนยังกลัวว่าจะไม่มีเกียรติบัตรให้แขวนอีกหรือคะแต่เกรงว่าอีกหน่อยตู้โชว์ในห้องรับแขกของบ้านเราจะไม่พอแขวนมากกว่านะคำพูดเกลี้ยกล่อมของตีชิวเยเวี่ยได้ทำให้ทั้งคู่จิตใจร่าเริงขึ้นแม้แต่อู่เจิ้งเต้าที่หน้านิ่งราวน้ำแข็งมาแต่ไหนแต่ไรยังยิ้มตามออกมาได้หลานสาวคนเล็กคนนี้ได้นำเกียรติมาให้ตระกูลอู่จริงๆพรุ่งนี้ไปทำงานจะต้องพูดคุยกับเพื่อนร่วมงานสักหน่อยแล้วว่าบ้านตระกูลอู่เองก็มีหลานชายหลานสาวที่มีพรสวรรค์อู่เหมยเองได้แต่นั่งนิ่งเงียบฟังยาพีบคุยโมโอ้อวดกันใบหน้าของทุกคนล้วนเต็มไปด้วยรอยยิ้มคำพูดคำจาที่เปล่งออกมานั้นหวานเสียยิ่งกว่าน้ำผึ้งและสายตาที่มองเธอก็มีแต่ความรักใคร่เอ็นดูตัวเธอเองในตอนนี้เป็นดั่งเจ้าหญิงตัวจริงเพราะได้กลายเป็นคนโปรดที่สุดแต่เธอกลับไม่รู้สึกซาบซึ้งใดๆในใจไม่มีแม้แต่คลื่นจังหวะของการเต้นตั้งแต่ต้นจนจบก็ไม่มีเลยสำหรับตระกูลอู่แล้วเธอเป็นแค่คนนอกต่อให้เธอจะประสบความสำเร็จหรือจะล้มเหลวล้วนไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆกับคนตระกูลอู่เพราะเธอเห็นธาตุแท้จากคำพูดและภาพลักษณ์ของญาติพี่น้องมาตั้งแต่แรกสำหรับพวกเขาแล้วชื่อเสียงและเกียรติยศเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดพวกเด็กๆเป็นเพียงแค่เกียรติอันจอมปลอมและเครื่องมือในการคุยโม้โอ้อวดก็เท่านั้นเมื่อก่อนเธอเป็นเพียงแค่เด็กบวยอัปลักษณ์จนไม่กล้าสู้หน้าใครไม่ว่าเหอปี้หวินจะปฏิบัติต่อเธอได้โหดร้ายหรือทารุณแค่ไหนก็ไม่เคยมีใครออกมาเรียกร้องความยุติธรรมให้เธอเลยแค่กลัวว่าหากเธอตายไปจะไม่มีแม้แต่คนที่จะมาเสียน้ำตาให้เธอเพียงแต่ตอนนี้เธอสวยและยังดูมีอนาคตเลยทำให้ญาติพี่น้องเหล่านี้เปลี่ยนสีได้จึงหันมาให้ความสนใจกับเรื่องของเธอมากขึ้นพวกเขาเอาแต่ชื่นชมและพูดจาด้วยคำพูดที่อู่เหมยอยากได้ยินในสมัยก่อนแต่กลับไม่เคยได้ยินเลยแต่ในตอนนี้เธอไม่ได้ใส่ใจแล้วเพราะเธอได้เปลี่ยนไปและแข็งแกร่งขึ้นอู่เหมยหันไปมองยังอู่เยี่ยที่เอาแต่นั่งเงียบตั้งแต่เข้าประตูบ้านมาเธอนั่งอยู่ในมุมหนึ่งโดยไม่มีใครให้ความสนใจต่อเธอและไม่มีใครเข้าไปพูดคุยกับเธอแม้แต่ประโยคเดียวดูเหมือนเธอจะหดตัวอยู่และดูน่าสงสารไม่ต่างจากเธอในสมัยก่อนเลยเธอกับอู่เยี่ยหลุดจากตำแหน่งเดิมแล้วในใจของอูเย่ในตอนนี้เกิดความสับสนขึ้นเป็นอย่างมากแม้ว่าก่อนมาที่นี่เธอจะพยายามสร้างเกราะกำบังให้ตัวเองแล้วต้องไม่สนใจท่าทีของคุณปู่และทุกคนจะต้องใจเย็นและจะต้องทำตัวปกติเหมือนไม่มีอะไรแต่พอได้มาเห็นกับตาตัวเองว่าญาติพี่น้องต่างพากันห้อมล้อมรอบตัวอูเหมยความสนใจของทุกคนต่างก็อยู่ที่อู่เหมยแม้แต่คุณย่าที่รักเธอมากยังเอาแต่มองแค่อู่เหมยจะถามเธอสักคำก็ไม่มีเลยทั้งที่วันพรุ่งนี้จะเป็นวันสอบรายเดือนของเธอ
อูเย่กัดริมฝีปากตัวเองแน่นกลิ่นคาวราวกับสนิมได้กระจายไปทั่วปากเธอฝืนตัวเองให้ยิ้มออกมาจะขายหน้าต่อหน้าอูเหมยไม่ได้เด็ดขาดเธอคือความภาคภูมิใจของตระกูลอูและเป็นเจ้าหญิงของตระกูลอูอูเหมยเป็นได้แค่หงตัวปลอมสักวันเธอจะต้องแย่งชิงของที่เป็นของเธอกลับมาให้ได้เธอรู้สึกได้ว่ามีคนกำลังจ้องอยู่อูเย่จึงได้เงยหน้าขึ้นแต่กลับเห็นอูเหมยที่เบะปากส่งให้เธอมือเล็กๆของเธอยังชี้ลงด้านล่างและพูดให้อ่านตามปากโดยไม่ออกเสียงยายชั่วจบตอนที่356ตอนที่357ไก่ทั้งสองน่องเป็นของเธอเมื่ออารมณ์เริ่มเดือดพล่านขึ้นสีหน้าของอูเย่ได้เปลี่ยนไปอย่างมากเธอเข้าใจภาษาปากของอูเหมยยายโง่นี่บังอาจมากที่ด่าเธอต่อหน้าทุกคนในครอบครัวมันชักจะได้ใจเกินไปแล้วแค่การแข่งขันวาดรูปเท่านั้นเองบนโลกใบนี้มีคนที่วาดรูปเก่งอยู่ตั้งมากมายในวันข้างหน้าอูเหมยจะประสบความสำเร็จหรือเปล่ายังคาดเดาไม่ได้เลยการเรียนดีถึงจะเป็นสิ่งที่ถูกต้องขอแค่เธอสามารถสอบเข้าสถาบันการศึกษาระดับสูงอย่างมหาวิทยาลัยชิงหวาหรือมหาวิทยาลัยปักกิ่งได้กระทั่งสามารถเรียนถึงปริญญาโทปริญญาเอกได้แล้วมาดูกันว่าใครที่มีความสามารถมากกว่ากันอูเยเวียพยายามฝืนทนต่อความรู้สึกโกรธเพื่อให้ใจเย็นลงเธอรู้ดีว่าอูเหมยต้องการจะจุดประกายไฟความโกรธให้เธอจะหลงอยู่ในกลอุบายของยายชั่วนี่ไม่ได้เธอจะต้องพยายามรักษาสภาพทางจิตใจไว้ให้ดีเพื่อต้อนรับการสอบที่จะมาถึงในวันพรุ่งนี้ทุกคนต่างเข้าใจเหตุผลดีแต่จะมีสักกี่คนที่ทำได้เธอได้แรงกระตุ้นอย่างหนักจากทั้งคนในตระกูลอู่และอู่เหมยราวกับใจของอู่เย่ถูกแช่ในน้ำสมุนไพรหวงเหลียนขมไปทั้งตัวต่อให้เป็นขิงสดในน้ำซุปไก่พอดื่มเข้าไปก็ขมอยู่ดีกินอะไรเข้าไปก็ไม่รู้รสเหมยกินน่องไก่นี่สิลูกชอบกินน่องไก่เป็นที่สุดไม่ใช่เหรออู่เจิ้งซือคีบน่องไก่วางไว้ในจานของอู่เหมยอูเหมยรับมาอย่างไม่เกรงใจพร้อมทั้งยิ้มหวานส่งให้และพูดขอบคุณค่ะพ่อคุณปู่อูมองดูหลานสาวคนเล็กอย่างยิ้มแย้มมองอย่างไรก็รู้สึกว่าเธอสวยกริยาท่าทางตอนกินน่องไก่ยังดูมีสง่าอายุน้อยๆ อย่างเธอก็สามารถกลายเป็นหญิงสาวที่มีบุคลิกน่านับถือได้ทำได้ไม่เลวจริงๆคุณปู่น่าจะลืมไปแล้วว่าก่อนหน้านี้เขาเคยติเตียนอูเหมยบอกว่าวาจาท่าทางในการกินข้าวของเธอดูไม่เรียบร้อยไม่มีความสุขุมเลยสักนิดความจำแย่เสียจริงเหมยชอบกินน่องไก่เหรอถ้างั้นน่องไก่ทั้งสองชิ้นยกให้หนูเลยตีชิวเยเวียเองก็ได้คีบน่องไก่อีกชิ้นส่งให้อูเหมยเธอสามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ได้ดีมากรู้ดีว่าช่วงเวลาไหนควรปฏิบัติอย่างไรเธอจะไม่ทำตัวล้ำเส้นหรือเกินขอบเขตในช่วงเวลานี้คุณปู่องอูเหมยเรากับเธอเป็นดั่งภูเขาทองคำต่อให้เธอจะยกไก่ทั้งตัวให้กับอูเหมยคุณปู่ก็ไม่มีทางพูดหรือต่อว่าอะไรสำหรับเด็กที่นำเอาเกียรติยศและหน้าตามาให้แก่ตระกูลของเราแน่นอนว่าคุณปู่จะต้องใจกว้างขึ้นใบหน้าของคุณปู่ไม่มีความเปลี่ยนแปลงใดๆยังคงส่งยิ้มให้เรากับพระอริยเมตไตรกระทั่งยังพูดขึ้นอีกว่าถ้าชอบกินก็กินเยอะๆล่ะช่วงนี้ร่างกายของอูเหมยกำลังเจริญเติบโตต้องกินเนื้อเยอะๆเจ้าสองกับลูกสะใภ้อีกหน่อยหมั่นตุ๋นไก่ให้อูเหมยกินด้วยล่ะเด็กคนนี้ดูผอมมากเหอปี้วินพยายามเก็บอารมณ์โกรธไว้ยอมรับด้วยความนอบน้อมจิตใจและอารมณ์ของเธอไม่ได้ดีไปกว่าอูเยเวียเลยเพราะเธอเองสงสารลูกสาวมากแทบทั้งคืนไม่มีใครสนใจจะพูดกับอูเย่แม้แต่ประโยคเดียวมองดูอูเย่ที่นั่งอยู่ในมุมอับอย่างน่าสงสารเธอเจ็บปวดใจแค่ไหนคงไม่ต้องพูดถึงพ่อวางใจเถอะค่ะต่อไปหนูจะใส่ใจต่ออาหารการกินของพวกเด็กๆให้มากขึ้นเยเวียเองก็ผอมลงไปมากวันๆเอาแต่อ่านหนังสือจนดึกดื่นทั้งคืนหนูพูดอะไรเธอก็ไม่ยอมฟังเหอปี้หวินจงใจที่จะเปลี่ยนมาคุยถึงเรื่องของอูเย่แทนคุณย่ามองไปยังอูเย่ที่เอาแต่นั่งเงียบอยู่ในมุมหนึ่งถึงได้รู้ว่าวันนี้เธอได้มองข้ามอูเยเวียไปเธอมองที่คางของอูเย่และใบหน้าที่ซีดขาวทั้งรู้สึกเห็นใจสงสารจึงได้รีบเอาไก่คีบส่งให้อูเย่และพูดขึ้นอย่างอ่อนโยนเยเวียกินเนื้อเยอะๆหน่อยดูหลานสิผอมไปหมดแล้วต่อไปอย่าเอาแต่อ่านหนังสือมากเกินถ้าร่างกายทรุดโทรมจะทำยังไงความอบอุ่นที่เพิ่งจะได้รับทำให้เธอแทบน้ำตาไหลรู้สึกแสบเคืองที่หางตาอูเย่พยายามสูดหายใจเข้าน้ำเสียงที่เปล่งออกมามีเสียงคัดจมูกปะปนอยู่และพูดขึ้นเบาๆคุณย่าขนูไม่เป็นไรหรอกหนูร่างกายแข็งแรงมากอูเหมยคีบเอาน่องไก่ส่งให้เจ้าเด็กอ้วนที่นั่งอยู่ข้างเธอสายตาของเจ้าอ้วนเอาแต่จ้องมองน่องไก่ในจานเธอไม่วางตาเธอกินไปจนรู้สึกสะอิดสะเอียนเอาให้เขาไปจะดีกว่าอู่เฉาแท้กินน่องไก่ด้วยความพึงพอใจเป็นอย่างมากเขารู้สึกซาบซึ้งต่อการกระทำของอู่เหมยอย่างน้อยยายบ้านนี่ก็ยังมีน้ำใจให้เขาอยู่บ้างอู่เหมยมองเขาอย่างเอื้อมแค่น่องไก่นิดเดียวก็ทำให้คืบหน้าแล้วเธอกลอกตาไปมาและจ้องมองอู่เย่ที่เอาแต่ออดอ้อนคุณย่าอยู่พูดขึ้นเสียงดังคุณย่า
ข้าร่างกายของพี่ไม่ได้แข็งแรงเลยสักนิดย่าช่วยเกลี้ยกล่อมพี่หน่อยสิคะว่าอย่าเอาแต่จดจ่อกับการเรียนเกินไปจบตอนที่357ตอนที่358อูเย่ยอมคุกเข่าคำพูดของอูเหมยทำเอาทุกคนที่นั่งกินข้าวอยู่เงียบๆต่างพากันตกใจและมองไปทางอูเย่เป็นตาเดียวเด็กคนนี้ร่างกายไม่แข็งแรงเหรอหรือว่าจะป่วยเป็นโรคอะไรที่ซับซ้อนคุณปู่อูจ้องมองไปยังอูเจิ้งซืออย่างเคร่งครึมในสายตามีคำถามปะปนอยู่อูเจิ้งซือจึงทำได้เพียงมองหน้าอูเหมยยายเด็กนี่ทำไมถึงได้พูดจาไร้สาระอีกแล้วเหมยเหมยอย่าพูดไร้สาระพี่สาวลูกร่างกายก็แข็งแรงดีนี่อูเจิ้งซือตักเตือนเสียงเบาใจของอูเย่เต้นไม่เป็นจังหวะราวกับเธอเดาได้ว่าอูเหมยต้องการจะพูดอะไรเธอจึงฝืนยิ้มและพูดออกไปเหมยเหมยทำไมชอบพูดล้อเล่นอะไรแบบนี้อีกแล้วล่ะขนาดไข้หวัดพี่ยังไม่ค่อยเป็นเลยจะร่างกายไม่แข็งแรงได้ยังไงอูเหมยคลี่ยิ้มตรงมุมปากมองไปยังอูเย่ราวกับเธอกำลังยิ้มให้แต่ไม่ใช่และพูดขึ้นเสียงดังสภาพจิตใจของพี่ไม่ค่อยดีแรงกดดันมีมากเกินไปทั้งหมดเป็นเพราะแม่บังคับวันๆเอาแต่พูดว่าต้องสอบให้ได้ที่หนึ่งเป็นเพราะพี่ไม่อยากทำลายความหวังของแม่ทุกวันนี้จึงต้องยอมกัดฟันฝืนทนอ่านหนังสือจนแทบจะกลายเป็นโรคประสาทแล้วอูเจิ้งซือถอนหายใจอย่างทำอะไรไม่ได้ดูเหมือนว่าลูกสาวคนเล็กจะฝังใจกับเหตุการณ์นี้มากตั้งแต่อยู่ที่บ้านจนมาถึงที่นี่เรื่องที่เธอถูกอูเย่บีบคอในครั้งก่อนคงจะทำให้เธอตกใจไม่น้อยแท้จริงตัวเขาเองก็ยังแอบสงสัยว่าสภาพจิตใจของอูเย่ไม่ค่อยปกติแต่เป็นเพราะหน้าตาและศักดิ์ศรีของเขาจึงได้แซงทำเหมือนว่าลืมเรื่องนี้ไปและจงใจไม่พูดถึงอีกแต่อูเหมยไม่มีทางยอมให้เขาได้สมใจหรอกเขาไม่อยากคิดก็ไม่เป็นไรเธอจะคอยย้ำเตือนเขาเองว่าเขามีลูกสาวที่เป็นโรคประสาทอูเหมยเคยอ่านตำนานของฆาตกรและก็เข้าใจถึงความน่ากลัวของงอข่าวลือและมันก็ตรงกับที่คุณหลู่สวินเคยพูดไว้บนโลกไม่มีถนนหนทางแต่พอคนเริ่มเดินมากขึ้นสุดท้ายก็จะกลายเป็นถนนขึ้นมาเองข่าวลือก็ไม่ต่างกันเรื่องที่ไม่เป็นความจริงแต่พอคนพูดถึงมากๆก็จะกลายเป็นเรื่องจริงได้เองเธอจะต้องเที่ยวเข็นให้อูเย่เป็นบ้าจนได้อูเย่รู้ดีว่าอูเหมยจะพูดแบบนี้เธอกัดฟันแน่นอย่างโกรธจัดจนฟันแทบแตกคืนนั้นเธอประมาทเกินไปทำให้เข้าตามแผนของอูเหมยได้จนตอนนี้เธอกลายเป็นผู้ถูกกระทำแทนแต่เธอจะยอมแพ้ต่อเรื่องแค่นี้ไม่ได้จะยอมให้อูเหมยใส่ร้ายเธอเรื่องโรคประสาทไม่ได้โรคประสาทเป็นเหมือนกับหนูที่วิ่งอยู่บนท้องถนนทุกคนต่างรังเกียจและต่างวิ่งไล่ทำร้ายมันเธอจะไม่ยอมให้อูเหมยโอ้อวดอยู่คนเดียวเหมยเหมยครั้งก่อนที่พี่ฝันร้ายแล้วบีบคอน้องเป็นความผิดของพี่เองพี่ขอยอมคุกเข่าก้มหัวให้น้องแต่ขอร้องว่าต่อไปนี้อย่าหาว่าพี่เป็นโรคประสาทอีกเลยทุกครั้งที่น้องพูดใจของพี่มันเจ็บปวดราวกับถูกมีดกรีดแทงยิ่งน้องสาวแท้ๆมากล่าวหาว่าเป็นโรคประสาทอีกความเจ็บปวดนี้ใครก็ไม่สามารถรับรู้ได้พี่ขอโทษน้องด้วยนะเหมยเหมยถ้าหากว่าน้องยังโกรธพี่อยู่จะตบจะตีพี่ก็ได้นะอูเย่รู้ดีว่าถ้าอยากจะพลิกเกมรอบนี้ได้จะต้องยอมบอกความจริงออกไปดังนั้นเธอจึงเลือกวิธีที่ทำให้ทุกคนตกใจอยู่ไม่น้อยไม่เป็นไรวันนี้อาจได้รับความอับอายขายขี้หน้าแต่ต่อไปเธอจะเอาคืนเป็นร้อยเท่าอูเหมยแกกับฉันได้เห็นดีกันแน่ทุกคนตกใจต่อการกระทำของอูเย่เป็นอย่างมากเด็กคนนี้ทำไมบอกว่าจะคุกเข่าก็คุกเข่าลงไปจริงๆล่ะอูเหมยเองก็ตกใจไม่น้อยในใจรู้สึกอึดอัดเป็นอย่างมากเธอรู้ดีว่าเกมรอบนี้อูเย่เป็นฝ่ายชนะใหญ่ชั่วช้าคนนี้มีอุบายที่แข็งแกร่งขึ้นทุกวันรู้จักที่จะหลอกใช้ความเห็นใจจากคนอื่นจงใจที่จะทำตัวน่าสงสารจากนั้นก็จะได้รับความเห็นใจจากทุกคนหากว่าเธอเอาแต่พูดถึงเรื่องนี้นั่นก็แปลว่าเธอใจดำอมหิตใจแคบไม่ว่าจะพูดยังไงก็ผิดอยู่ดีแต่แล้วทำไมหรือเธอไม่ได้อยากให้ทุกคนชื่นชมหรือปฏิบัติกับเธอด้วยความอ่อนโยนยิ่งไปกว่านั้นเธอไม่เคยเก็บเอาความรู้สึกของญาติพี่น้องพวกนี้มาใส่ใจเลยสนใจว่าเขาจะมองตัวเองอย่างไรบ้างเธอชอบทำอะไรอย่างตรงไปตรงมานั่นถึงจะทำให้สบายใจตีชิวเยเวียและเหอปี้หวินต่างพากันพยุงตัวอูเย่ขึ้นแต่พูดอะไรออกไปเธอก็ไม่ฟังพูดแค่ว่าหากอูเหมยไม่ให้อภัยเธอก็จะนั่งคุกเข่าไปเรื่อยๆและจะไม่ยอมลุกขึ้นเป็นอันขาดจบตอนที่358ตอนที่359โรคประสาทต้องได้รับการถ่ายทอดมาจากคุณยายแน่ๆไม่ต้องพูดถึงว่าเหอปี้หวินจะเจ็บปวดแค่ไหนจ้องอูเหมยที่เอาแต่มองและไม่พูดอะไรออกมาทำให้เธอโกรธจนต้องตะโกนออกไปยังไม่รีบบอกให้พี่แกลุกขึ้นมาอีกอูเหมยพูดขึ้นอย่างเฉยเมยหนูไม่ได้เป็นคนบอกให้พี่คุกเข่าสักหน่อยผู้ชายไม่ยอมคุกเข่าง่ายๆผู้หญิงอย่างเราเองก็ควรจะทะนงตนไว้บ้างทำไมกระดูกพี่ถึงได้อ่อนแอแบบนั้นล่ะพอบอกว่าจะคุกเข่าก็คุกเข่าจริงๆซะงั้น
ในใจของอูเย่โกรธมากแต่ก็ทำได้แค่ร้องให้สะอื้นเสียงเบาตอนนี้เธอไม่สามารถพูดอะไรได้หวังพึ่งเหอปี้หวินให้ช่วยว่าอาจจะทำให้เธอหายโมโหได้บ้างเธอจึงจำต้องคุกเข่าต่อไปก็เป็นเพราะเด็กบ้าอย่างแกที่วันๆเอาแต่พูดจาไร้สาระไงพี่แกเป็นปกติดีจะเป็นโรคประสาทได้ยังไงแค่ดูก็รู้ว่าแกอิจฉาพี่สาวทนเห็นพี่สาวตัวเองได้ดีไม่ได้เหอปี้หวินพยายามดึงเธออยู่หลายครั้งไม่ว่าจะพูดอะไรอูเยเวียก็ไม่ยอมลุกขึ้นเหอปี้หวินรู้สึกเจ็บปวดเป็นอย่างมากและรู้สึกเกลียดชังอูเหมยมากขึ้นอูเยเวียคิ้วขมวดทันทีเหอปี้หวินแสดงท่าทีออกมาได้แย่มากแค่คำเดียวว่ายายเด็กบ้าคงแปลกถ้าคุณปู่และคุณพ่อได้ยินแล้วจะดีใจอูเย่ผิดหวังในตัวเหอปี้หวินมากดูเหมือนเธอจะต้องพึ่งตัวเองแล้วล่ะเธอพูดอย่างสะอึกสะอื้นเหมยพี่ขอโทษน้องด้วยนะขอร้องล่ะให้อภัยพี่เถอน้องจะด่าจะตบตีพี่ยังไงก็ได้ขอแค่อย่าบอกว่าพี่เป็นโรคประสาทเลยเราสองคนเป็นพี่น้องแท้ๆกันนะหากว่าพี่เป็นโรคประสาทมันก็มีผลกระทบกับตัวเธอด้วยกระทั่งยังกระทบไปถึงหวนหุยและเสี่ยวเฉาด้วยอู่เจิ้งหงที่นั่งดูด้วยความสนุกก็มีสีหน้าที่เปลี่ยนไปเพราะลูกเป็นดั่งชีวิตของเธอคำพูดของอูเย่ได้จี้จุดอ่อนของเธอเข้าพอดีหากมีผลเสียต่อลูกของเธอแม้แต่เล็กน้อยก็ตามเธอจะไม่ยอมให้มันได้มีชีวิตต่ออูเหมยพูดอย่างเย็นชาพี่คะทำไมพี่จะต้องลากไปถึงจี้เหวินหุยกับอู่เฉาด้วยล่ะคะพันธุกรรมของตระกูลอู่ทุกคนต่างรู้ว่าดีมากแค่ไหนแต่หนูรู้สึกว่าที่สภาพจิตใจพี่ไม่แข็งแรง 80-90% คงเป็นเพราะได้พันธุกรรมมาจากฝั่งตระกูลคุณยายพอโยนเรื่องไปให้ตระกูลเหออูเหมยก็ไม่ได้เกิดความรู้สึกผิดเลยตระกูลเหอน่ารังเกียจมากกว่าตระกูลอู่เลี้ยงดูลูกหลานอย่างเหอปี้หวินมายังถือว่าเป็นตระกูลที่ดีอีกหรือทุกคนในตระกูลอู่ต่างรู้สึกโล่งใจและพึงพอใจต่อคำพูดของอู่เหมยมากไม่ผิดเลยที่ว่าพันธุกรรมของตระกูลอู่ทุกคนต่างรู้ว่าดีแค่ไหนถ้าสิ่งไม่ดีต้องเป็นเพราะตระกูลอื่นแน่เหอปี้หวินโกรธจนดวงตาแดงกับเธอตะโกนด่าด้วยความโมโหแกพูดบ้าอะไรอีกขนาดตอนนี้แม่ของฉันก็จะเอาไปใช้หลอกคนอื่นหมดแกยังให้ความเคารพต่อผู้หลักผู้ใหญ่บ้างไหมฉันจะสั่งสอนแกเองเหอปี้หวินอารมณ์โกรธประตูขึ้นอย่างจริงจังจึงหันไปคว้าเอาตะเกียบที่วางอยู่บนโต๊ะปลาไปทางอูเหมยแน่นอนว่าอูเหมยไม่มีทางเป็นเด็กดีนั่งรอให้ถูกตีหรอกเธอกระโดดหลบไปอยู่ด้านหลังของอูเจิ้งซือจึงทำให้ตะเกียบหล่นกลางอากาศและตกใส่จานผักจนกระเด็นเรี่ยราดหนูไม่ได้พูดอะไรผิดถ้าสภาพจิตใจของแม่ปกติจริงทำไมถึงได้ตีหัวพ่อจนแตกได้ล่ะคะวันนั้นท่าทีของแม่น่ากลัวมากราวกับจะกินเลือดกินเนื้อคนได้จนถึงตอนนี้ยังคงเป็นฝันร้ายของหนูอยู่เลยอูเหมยเอาแต่หลบอยู่ด้านหลังอู่เจิ้งซือและคอยทำให้เหอปี้หวินโมโหไม่หยุดอู่เจิ้งหงนั่งมองอย่างสนุกสนานและยิ้มจนตาหยีตีชิวเยเวียเองก็เบื่อที่จะสนใจต่อเรื่องไม่เป็นเรื่องสีหน้าท่าทางของคุณปู่และคุณย่าไม่พอใจเป็นอย่างมากเรื่องที่เหอปี้หวินทำร้ายอู่เจิ้งซือยังคงติดอยู่ในใจของเขาตลอดราวกับเป็นเข็มที่ทิ่มแทงอู่เหมยเป็นดั่งคนที่พูดเรื่องนี้ขึ้นเพื่อย้ำเตือนว่าไม่ให้พวกเขาลืมเรื่องนี้ส่วนเธอเองหากจะต้องลำบากไปด้วยเพราะถูกคนกล่าวหาว่าเป็นโรคประสาทอูเหมยก็ไม่สนใจเลยสักนิดแต่ถ้าเป็นโรคประสาทก็ดีไปอีกแบบเอกสิทธิ์เยอะจะตายคำพูดของอูเหมยได้จุดประกายกองไฟในใจที่เหอปี้หวินพยายามฝืนซ่อนมันเอาไว้ขึ้นมาเธอลืมคำพูดของแม่ตัวเองและอูเย่ไปหมดสิ้นในตอนนี้สิ่งที่เธออยากทำที่สุดคือการตีอูเหมยอย่างโหดเหี้ยมจบตอนที่359ตอนที่360เหอปี้อวินคลั่งอีกแล้วอูเย่ที่เห็นลักษณะวิกลจริตของเหอปี้หวินก็รับรู้ได้ถึงลางร้ายและเธอเองก็รู้สึกไม่พอใจต่อเหอปี้หวินที่ทำลายความหวังของเธอทำไมไม่หัดจำบ้างนะครั้งแล้วครั้งเล่าที่ถูกอูเหมยโยโมโหลและในตอนนี้ก็ยังอยู่ที่บ้านของคุณปู่และคุณย่าด้วยอีกทั้งอูเหมยก็เพิ่งจะได้รางวัลมาแล้วเหอปี้หวินอลวาดแบบนี้กำลังหาที่ตายให้ตัวเองอยู่หรือแม่คะใจเย็นใจเย็นก่อนอูเหมยแค่พูดจาไร้สาระแม่จะไปโต้เถียงด้วยทำไมล่ะคะอูเย่จึงทำได้แค่ลุกขึ้นด้วยตัวเองตอนนี้เรื่องของเหอปี้หวินสำคัญกว่าเธอจะไม่ยอมให้คุณปู่คุณย่ารังเกียจเหอปี้หวินไปมากกว่านี้เด็ดขาดเรื่องของเธอไว้ค่อยคุยทีหลังแต่การกระทำของเธอช้าไป19อารมณ์โมโหเดือนดานของเหอปี้หวินกำเริบขึ้นอย่างฉับพลันโดยเฉพาะสภาพจิตใจของเธอในช่วงนี้ไม่ค่อยดีนักทนอึดอัดเก็บไว้มานานคงต้องหาที่ระบายออกบ้างฉันจะตีแกให้ตายยายของฉันต่ำฉันรู้ถึงสิ่งที่แกทำไปจนหมดแล้วถ้าฉันกับพี่สาวแกเป็นบ้าแล้วแกล่ะเป็นตัวอะไร
เหอปี้หวินพุ่งตัวเข้ามาเพราะจะจับตัวอูเหมยมาสั่งสอนให้หลาบจำโดยลืมไปจนหมดสิ้นแล้วว่าตอนนี้เธออยู่ในสถานะอะไรและสถานการณ์แบบไหนกระทั่งลืมไปแล้วว่าอูเจิ้งซือยังไม่ได้ให้อภัยเธอเพียงแค่ต้องการจะระบายความแค้นของเธอกับลูกสาวอันเป็นที่รักจึงได้ทำหน้าตาโหดเหี้ยมน่ากลัวและไม่น่ามองเท่าไหร่นี่ไงคืนวันนั้นแม่มีท่าทีแบบนี้เลยแต่ก็น่ากลัวกว่าตอนนี้อีกอูเหมยตะโกนเสียงดังและชี้ไปยังเหอปี้หวินและแซงทำท่าทางเหมือนกลัวเจ้าเด็กอ้วนอู่เฉาพลางนึกถึงร่องรอยอันน่ากลัวบนคอของอูเหมยในตอนนั้นขึ้นมาได้เขาจึงสะดุ้งตกใจและสั่นสะท้านไปทั้งตัวอูเย่เป็นโรคประสาทอาสะพ้ายรองก็เป็นโรคประสาทพระเจ้าต่อไปเขาคงไม่กล้าไปเหยียบที่บ้านของอาสองแล้วคำพูดของอูเหมยได้จุดประกายกองไฟในใจของทุกคนในตระกูลอู่ขึ้นมาอีกครั้งพวกเขามองไปทางเหอปี้หวินด้วยสายตาที่รังเกียจหนักกว่าเดิมจากความโหดเหี้ยมที่กระทำต่อสามีของตัวเองแล้วผู้หญิงคนนี้ดูเหมือนจะเป็นโรคประสาทจริงๆแล้วดูลักษณะท่าทางของเธอในตอนนี้สิเหมือนกับคนปกติตรงไหนพอได้แล้วเหอปี้หวินสร้างความวุ่นวายที่บ้านยังไม่พอยังมาอาละวาดที่นี่อีกยังรู้สึกขายหน้าไม่พอเหรออู่เจิ้งซือไม่อาจอดทนได้อีกต่อไปเขาลุกขึ้นยืนและตักเตือนทั้งตัวของเขามีแต่ไอของความเยือกเย็นลอยออกมาอู่เจิ้งหงเองก็พูดขึ้นตามสะพ้ายรองนี้จริงๆเลยทำไมถึงได้เอาวัฒนธรรมของคนบ้านนอกเข้ามาสู่บ้านเราด้วยบ้านเราถือได้ว่าเป็นตระกูลผู้มีความรู้เธออย่าเอาแต่ทำตัววุ่นวายอาละวาดตามอารมณ์ตัวเองสิหน้าขายหน้าชะมัดอูเมย์อยู่ปากคนทั้งบ้านที่ไม่มีสิทธิ์จะต่อว่าเหอปี้หวินที่สุดก็คือผู้หญิงคนนี้หากบอกว่าทำตัววุ่นวายอาละวาดตามอารมณ์ตัวเองใครจะเทียบได้กับอูเจิ้งหงเพียงแต่คำพูดนี้อูเจิ้งหงกลับรู้สึกสบายใจจะสนใจทำไมว่าเธอเป็นใครขอแค่สามารถโจมตีเหอปี้หวินได้ก็พอมีแต่อายเย็นที่ลอยออกมาจากตัวของอูเจิ้งซือที่ได้ทำให้เหอปี้หวินตัวแข็งทื่อจนได้สติขึ้นมาเธอเริ่มสงบสติอารมณ์ได้ในทันทีและนึกถึงเมื่อครู่ที่เธออาละวาดออกไปความรู้สึกของเหอปี้หวินในตอนนี้ราวกับจมลึกลงไปในถ้ำน้ำแข็งทั้งตัวถูกแช่จนเย็นยะเยือกรู้สึกผิดจนไม่รู้จะทำอย่างไรทำไมเธอถึงได้ตกหลุมพรางของยายเด็กบ้านนี่อีกแล้วครั้งนี้เธอจะทำอย่างไรดีคุณอู่ต้องไม่พอใจแน่ๆเรื่องเมื่อครั้งก่อนยังไม่จบเลยอูเยเวียพุ่งตัวเข้าไปหาออกแรงบีบมือเหอปี้หวินอย่างแรงและพูดขอร้องแม่โมโหเพราะอูเหมยเอาแต่หาเรื่องปกติแล้วแม่ไม่ได้เป็นแบบนี้แม่จะอ่อนโยนเสมออูเจิ้งหงพูดขึ้นอย่างไม่ทุกข์ไม่ร้อนเย่เวียอย่าพูดไร้สาระปกติป้าก็ไม่เห็นว่าแม่เธอจะอ่อนโยนได้เท่าไหร่เลยดูที่ตีหัวพ่อเธอสิหากคนอ่อนโยนจริงๆคงไม่ทำอะไรที่โหดร้ายแบบนี้หรอกเหอปี้หวินอยากจะตอบโต้กลับไปมากและเธอเองก็ไม่รู้ว่าควรจะพูดอะไรออกไปเธอเองก็อยากจะตีหัวอูเจิ้งหงสักครั้งด้วยใจกันทั้งบ้านก็มีแค่หญิงสาวคนนี้แหละที่เธอเกลียดที่สุดเพราะเอาแต่คัดค้านเธอทุกอย่างภายใต้ความกดดันของคุณปู่อู่และอูเจิ้งซือละครฉากนี้จึงได้หยุดลงอย่างกระทันหันทุกคนกลับไปนั่งประจำที่เดิมเพื่อทานข้าวแต่บรรยากาศกลับไม่เป็นเหมือนก่อนหน้านี้จบตอนที่360